สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงเบาจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอสวัสดีเจ้าด้วยนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์อนุสรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับถามก่อนรถติดไหมครับติดยังไงอ่ะแล้วถ้ารถไม่ติดก็งานไม่ได้สิงานตลกต้องขยันนะครับถามนิดนึงวันนี้ใครมาจากที่ไกลๆบ้างครับใครว่ามาไกลที่สุดมาจากไหนฮะแม่แจ่มแม่แจ่มแม่กำปองแข่งกันแล้วเว้ยตอนนี้แหละครับดอยสะเก็ดมีใครมาไกลกว่านี้ไหมครับฮะสันทรายแม่โจ้แม่ลิมข้างหลังนะครับผมว่าผมมาไกลกว่าผมมากรุงเทพครับโอเควันนี้นะครับหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมาเนี่ยพูดให้ผมฟังดังๆนิดนึงได้ไหมครับได้ไหมพี่ว่าอะไรหัวข้อคือเรื่องอะไรครับด้วยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสำหรับ SME นะครับแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับในอะไรก็ตามที่เราจะเรียนกันอันดับแรกเลยผมต้องขออนุญาตก่อนผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเคยอ่านหนังสือเคยฟังตำราวิธีการเรียนการสอนหลายๆเรื่องมาวันนี้อันดับแรกเลยครับเพื่อให้การเรียนการสอนมันเกิดขึ้นได้ขอให้ปล่อยวางความรู้เดิมๆไว้ก่อนได้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนความรู้เดิมๆเก็บเอาไว้นะครับแล้วมารับเอาความรู้ใหม่ๆที่วันนี้ผมมีหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดได้หรือได้ครับได้ต้องแข่งสินค้าใหม่ได้หรือได้ครับได้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นพร้อมที่จะเรียนนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆดีกว่าก็อย่างที่อาจารย์พูดจริงๆแล้วตัวผมเองในความเชี่ยวชาญเนี่ยคือมุมมองว่าเราอยากจะเพิ่มกำไรเพิ่มรายได้มีรายรับให้กับธุรกิจของเราโดยใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าออนไลน์หรือเรื่องของไอทีต่างๆในใครในห้องนี้มาเพราะว่าอยากเพิ่มยอดขายให้ตัวเองบ้างเมื่อขึ้นครับคนที่ไม่ยกคืออะไรครับไม่อยากได้ใช่ไหมครับเอาใหม่ใครในห้องนี้มาเพราะอยากเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจตัวเองบ้างเดี๋ยวใจเย็นๆไม่พูดยกมือใครในห้องนี้มาเพราะอยากเพิ่มยอดขายบ้างยกมือขึ้นพี่ที่ไม่ยกนะมีไหมยังคิดอยู่ใช่ไหมครับได้ครับใครในห้องนี้ครับมาเพราะมีความมั่นใจว่าวันนี้ต้องได้อะไรติดมือกลับบ้านแน่นอนยกมือขึ้นนะโอเคขอให้ท่านได้ไปนะครับโอเคจริงๆอาจจะแนะนำตัวสั้นๆตัวผมเองจริงจากการที่เราทำเป็นที่ปรึกษานะครับเราก็มีทั้งงานการที่เราไปทำพาร์ทเนอร์นะครับอันนึงที่ผมได้รับเกียรติในชีวิตอันนึงก็คือผมมีโอกาสขึ้นไปเป็นวิทยากรที่ประเทศจีนเมืองหนานหลินนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า e-commerce win-win collaborationทำยังไงให้อีคอมเมิร์ซไทยอยู่ได้อีคอมเมิร์ซจีนก็อยู่รอดคุณเห็นภาพอะไรไหมครับวันปัจจุบันนี้กับอีคอมเมิร์ซเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเห็นที่ประบาดเข้ามาไหมเห็นอะไรที่มันหายไปบ้างไหมเคยเห็นไหมครับทุเรียนหายหรอยังมีอีกหลายอย่างครับแต่สิ่งที่เราจะเริ่มเห็นครับแพลตฟอร์มของประเทศจีนจะเริ่มมีอิทธิพลออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปกลายเป็นว่าทุกคนต้องรู้จักมันตอนนี้มีใครเคยบ่นกับตัวเองไหมครับว่าเศรษฐกิจมันหาเงินยากจังเลยใครเคยบ่นกับตัวเองไหมครับอนุญาตให้พยักหน้าเบาๆพยักหน้าอยู่นะครับจริงๆเงินไม่ได้หายไปไหนนะครับผมจะบอกว่าเงินไม่ได้หายไปไหนนะครับแค่มันย้ายที่อยู่เราอาจจะไม่ทันเองเราลึกไม่ถึงว่าเงินมันย้ายไปอยู่ที่ไหนบ้างฉะนั้นค่อยๆฟังดีๆวันนี้จะชี้ช่องให้ฟังว่ามันไปอยู่ที่ไหนบ้างและคุณทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับโอเคนะครับก็มีหลายๆคอร์สที่เราขึ้นมาสอนวิชาหนึ่งที่ผมชอบสอนมากที่สุดนะครับผมเรียกวิชานี้ว่าการออกแบบธุรกิจครับหรือว่าการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า business model canvas ในการดีไซน์ให้ธุรกิจของเราเนี่ยต้องบอกว่าระเบิดระเบ้อแล้วก็ผมใช้คำว่าเซ็กซี่ใครในห้องนี้อยากเซ็กซี่บ้างครับ
เดี๋ยวธุรกิจครับเอาใหม่ใครในห้องนี้อยากมีธุรกิจที่เซ็กซี่บ้างครับยกมือขึ้นแล้วที่เหลือไม่อยากเซ็กซี่เลยครับเซ็กซี่หมายความว่าอะไรเซ็กซี่หมายความว่าไงครับพี่ครับเซ็กซี่หมายความว่าไงครับ36 24 36รู้สึกว่ามันน่าดึงดูดนะดูมีเสน่ห์กระทั่งบางครั้งผมเจอ SME หลายรายนะครับเราเอาแผนธุรกิจมาดูเขาบอกน้องพี่มือทำยังไงรู้สึกจืดชืดเหลือเกินบอกใช่พี่มันจืดชืดแหละเพราะพี่ทำทุกอย่างเหมือนเดิมพี่ไม่หาอะไรใหม่พี่ยังขายให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมๆพี่ไม่เข้าใจว่าลูกค้าคนใหม่ลูกค้ากลุ่มใหม่หน้าตาเป็นยังไงบ้างฉะนั้นวิชานี้ครับวันนี้ผมเชื่อว่าด้วยเวลาผมขอดูถ้ามีเวลาผมจะให้ท่านทำแบบหัดเพื่อทำให้ตัวเองเซ็กซี่ขึ้นดีหรือดีครับไปตอบผมเลยสิดีหรือดีครับดีนะครับเอาละไปต่อนะครับเพื่อให้การเรียนวันนี้ครับคุณได้ประโยชน์สูงที่สุดในการเรียนผมอยากพูดคำยากๆหนึ่งคำคำว่าบริบทครับมีใครเข้าใจคำว่าบริบทบ้างครับเคยได้ยินคำนี้ไหมแปลว่าอะไรครับพี่ตอบนะครับพี่นั่งหน้าอื่นนะพูดคำนี้มามันเป็นคำที่ฟังยากผมแบบพูดง่ายที่สุดดีกว่าบริบทเนี่ยมันเหมือนภาชนะประเภทหนึ่งครับภาชนะเพื่อทำให้เราสามารถรับเอาเนื้อหาได้ฟังก็ยากอีกละภาชนะเนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างกับเนื้อหาผมสมมติเนื้อหาเป็นเบียร์มีใครรู้จักเบียร์บ้างครับยกมือขึ้นเดี๋ยวขอดูมือหน่อยสิใครรู้จักเบียร์บ้างครับยกมือขึ้นเบียร์ครับเบียร์ที่มีฟองนะครับรู้จักกันไหมครับรู้จักไหมฮะรู้จักไหมอ๋อไม่เคยกินนะโอเคถ้าผมเปรียบเทียบเบียร์ครับปกติท่านชอบดื่มเบียร์ไหมครับใครชอบดื่มเบียร์บ้างยกมือขึ้นไม่กล้ายกกันนะครับโอเคถ้าเปรียบเทียบบริบทเหมือนภาชนะนะครับการที่เราดื่มเบียร์เนี่ยเราต้องมีอะไรครับมีภาชนะใส่นะต้องมีแก้วถ้าแก้วมันไม่สวยเป็นไงครับถ้าแก้วมันรั่วกินได้บ้างเอาเบียร์เทใส่กระชอนท่านกินได้ไหมครับกระชอนเป็นไงฮะรั่วเอาใหม่ผมเอาเบียร์เทใส่ในกระโถนกินไหมครับทำไมไม่กินอ่ะเบียร์เหมือนกันนะเบียร์เหมือนกันเลยนะผมเอาโฮมการ์เด้นด้วยอ่ะภาชนะไม่สวยเอาใหม่ถ้าผมเอาเบียร์เทใส่แก้วกาแฟกินไหมกินไหมกินได้แต่รู้สึกว่าไงครับมันน่าจะร้อนไหมมันต้องเป็นของร้อนน่ะเนี่ยถ้าเราเรียนโดยที่เราไม่กำหนดสิ่งที่เรียกว่าบริบทเราจะมีมุมมองหรือเราจะคิดไปก่อนเลยว่ามันไม่อร่อยมันไม่สนุกแน่นอนฉะนั้นการเรียนวันนี้ครับมันต้องมีการกำหนดเขาเรียกว่าบริบทของการเรียนด้วยนะครับบริบทตัวแรกที่อยากกำหนดครับเรียกคำว่า energy ครับผมถามอย่างนี้ครับคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนมีพลังงานสูงไหมฮะพลังงานสูงไหมครับพลังงานสูงไหมครับสูงแบบนี้หรือเปล่าดูเงียบมากเลยมันมีวิธีการเรียกพลังงานอันหนึ่งครับรบกวนทุกท่านนะครับยืนขึ้นพร้อมกันได้ไหมครับยืนขึ้นเดี๋ยวเราขอวอร์มนิดนึงนะครับวอร์มนิดนึงวอร์มนี้ไม่ใช่ยกมือไปโดนหัวเพื่อนนะครับโอเควอร์มสั้นๆนะครับเพื่อให้เรามีพลังงานที่สูงครับผมจะมีคำพูดคีย์เวิร์ดแล้วพวกท่านตอบตามผมนะครับผมจะพูดคำว่า stronger ท่านต้องตอบผมว่าปั้งปั้งปั้งทำได้ไหมครับเอาผมลองนะ stronger ปั้งปั้งปั้งโอ้ตอบย้อนมากเลยครับขอรวดเร็วนะครับเอาแบบว่ายิงไอ้คนที่อยู่ตรงนี้เอาให้ตายเลยนะครับ stronger ปั้งแต่ขอดังกว่านี้อีกหน่อยนึง strongerเออขอที่สุดท้ายครับก่อนนะ stronger เยี่ยมมากครับขอเสร็จปรบมือแล้วก็เชิญได้ครับเป็นวิธีการ stronger หลังจากจบคลาสผมหลายคนนะครับกลับบ้านไปหลอนกันหลายรายเลยนะครับแต่ว่าเป็นการช่วยกันเรียกครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเรียนไปเรื่อยๆครับพอความรู้มันเข้าไปเยอะๆขึ้นท่านจะเริ่มอยากไปต่างประเทศครับรู้ไหมประเทศอะไรอิสราเอล
อิสราเอลแล้วสักพักก็จะไปเลบานอนซึ่งผมในฐานะคนบรรยายที่ผมขอพี่ว่าพี่ช่วยนั่งใกล้ๆผมหน่อยอ่ะคือผมลองมองหน้าแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ยังอยู่กับผมหรือเปล่าปัญหาคือเวลาที่พี่อยู่กับผมพี่จะกอดอกแล้วพี่ก็หลับตาแต่พี่จะพยักหน้าด้วยคือผมไม่เข้าใจจริงๆว่าตอนนั้นคือพี่เรียนรู้เรื่องหรือพี่หลับไปแล้วก็เลยต้องนิดนึงขอเรียกพลังนิดนึงนะครับเรื่องถัดมาครับเราจะเรียนด้วยคำว่ายอดเยี่ยมครับเรียนแบบยอดเยี่ยมเรียนแบบยอดเยี่ยมจริงผมทำไปแล้วนิดนึงครับปัญหาของการยอดเยี่ยมเนี่ยคือนิยมความสมบูรณ์แบบครับการนิยมความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันเป็นการสร้างมุมมองเราคิดว่าต้องได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จดจ่อเราสงสัยปุ๊บทำไงครับเราก็จะสงสัยไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางข้ามไปเรื่องถัดไปก็ยังสงสัยเรื่องเดิมอยู่ฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อความยอดเยี่ยมในการเรียนถ้าคุณมีข้อไหนที่สงสัยอยู่ใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมให้ถ่ายรูปเดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยสำหรับคนถ่ายรูปในห้องนะครับเพื่อให้ยอดเยี่ยมนะครับถ้ามีข้อหรือคำถามสงสัยอนุญาตให้จดใส่กระดาษไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บรวบรวมที่เจ้าคิดด้านหลังถึงเวลานะครับถ้าพร้อมมีเวลาเหลือผมจะตอบคำถามให้ดีหรือดีครับดีดีนะครับโอเคตัวสุดท้ายครับเราจะเรียนด้วยคำว่า ageless หรือการไม่มีอายุครับแปลว่ายังไงครับแต่ว่าคนเรียนส่วนใหญ่ของผมชอบบอกว่าป้าแก่แล้วลูกเอ้ยใครบ้างที่คิดว่าตัวเองมีอายุแล้วบ้างยกมือขึ้นครับมาดูหน่อยเรียนกับผมวันนี้ครับขอให้เรียนแบบไร้อายุครับวันนี้เราจะมาเรียนแบบเด็กอายุเท่าไหร่ดี20แล้วกัน20ต้องหน้าตาเป็นไงครับสดใสร่าเริงเราจะไม่มานั่งบ่นว่าเรื่องนี้สำหรับเด็กๆ เขาเรียนกันฉันแก่เกินไปแล้วเราจะเรียนด้วยการเป็นคนอายุเท่าไหร่ครับผมพูดคำว่า strongerยังไม่เห็นคนอายุ20เลยนะครับ stronger เยี่ยมมากครับเอาล่ะผมจะเริ่มกันแล้ววิธีการเริ่มอันแรกก่อนคุณต้องเข้าใจอันหนึ่งจะทำการตลาดให้ได้ร้อยล้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องหัดเข้าใจช่วงอายุของคนก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ผู้บริโภคในประเทศไทยมีกี่เจเนอเรชันก็จะความหมายนี้ไหมรู้จักเจเนอเรชันไหมครับมีอะไรบ้างครับเจนอะไรนะไหนใครเป็นเจน X ในห้องนี้ยกมือขึ้นไม่มีเลยหรอวะใครเป็นเจน Y ในห้องนี้ยกมือขึ้น Y จริงเหรอครับ Y นี่ผมตั้งคำถามของตัวเองนะทำไมไม่ใช่เจน Z มีไหมครับแล้วที่ไม่ยกนะครับไม่ยกผมรู้เป็นอะไรใครเป็นเบบี้บูมเมอร์เอามือลงครับกล่าวทักทอกเลยว่ะทำไมใครเป็นเบบี้บูมเมอร์เอามือลงครับเฮ้ยถามห้องเลยพี่เป็นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมครับโอเคผมเทคโน้ตไว้การสอนทั้งหมดของผมวันนี้ผมจะบอกให้ว่าเอจเลสของผมเริ่มจากผู้หญิงคนนี้ครับคนนี้คือแม่ผมเองคุณแม่ผมเกษียณอายุแล้วครับแต่ทุกวันนี้คุณแม่ผมใช้เครื่องมือออนไลน์ในการทำอาหารกินอยู่เสมอแล้วแม่ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนอายุเยอะเลยผมจะให้ดูรูปถัดไปของคุณแม่นะครับน่ารักไหมฮะคุณแม่บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาแก่เลยแล้วคุณแม่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราหลายๆคนนะเราก็ทำได้นี่คือคุณแม่ผมนะครับเพชรไทยเขาขายอะไรรู้ไหมฮะขายลูกชิ้นหรอธุรกิจเงินล้านต้องไปไกลกว่านั้นครับเขาขายรู้ไหมฮะเขาขายพิมพ์ลูกชุบครับขายบนออนไลน์อย่างเดียวด้วยครับเห็นอะไรบางอย่างไหมครับเขาปรับเมื่อก่อนเขาก็เคยทำเป็นคนปั้นขายครับแล้วเขาก็บอกว่าฉันเหมือนไม่มีชีวิตเลยรับออเดอร์มาปั้นเต็มที่วันก็ได้แค่ร้อยเขายกระดับตัวเองไปเขาบอกว่านั้นทำเป็นพิมพ์ดีกว่าต้นทุนพิมพ์อะไร10 บาทอย่าไปบอกใครนะครับขายอะไร120กำไรไหมกำไรและทุกวันนี้ครับใช้เทคนิคออนไลน์มาร์เก็ตติ้งด้วยอยากรู้หรือเปล่าครับอยากรู้ไหมครับเสียงเบาแม่ไม่พูดดีกว่าอยากรู้ไหมครับแม่ใช้วิธีการสร้างคอมมูนิตี้คนครับ
แม่ผมใช้วิธีการให้ความรู้กับคนเป็นเรื่องได้ครับแต่ไหมบางครั้งมันเป็นความลับของเราเลยแต่เขาสอนหมดเลยปวดหัวยังไงไม่ให้แตกชุบสียังไงให้สีติดใช้วุ้นยี่ห้ออะไรดีไปซื้อที่ไหนดีสุดท้ายลูกศิษย์ทุกคนจะบอกว่าเป็นอะไรฮะขี้เกียจซื้อจังเลยซื้อให้หน่อยได้ไหมเห็นอะไรไหมครับเห็นโอกาสการทำกำไรนะครับแล้วเขาบอกตรงๆนะซื้อกับฉันฉันบวกกำไรนะไม่เป็นไรครับพี่ซื้อเลยเจ๋งไหมพอเราเริ่มจับอะไรบางอย่างมีเครื่องมือที่ใช่ครับก็สามารถทำได้เรื่อยๆเห็นไหมครับต้องเอาลูกตัวเองลงบ่อยนะครับไม่ต้องเป็นเด็กน้อยนี่โชว์ผลลัพธ์ให้คนดูเรื่อยๆกลายเป็นว่าเทคนิคประมาณแบบนี้คุณก็ทำได้ผมเชื่อว่าแม่ผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับเอาละเราจะเตรียมเริ่มนะครับขอเช็คอายุเล็กน้อยใครเกิดมาพร้อมไอ้นี่บ้างครับได้ขอดูมาหน่อยใครเกิดมาพร้อมไอ้เครื่องมือสี่เหลี่ยมตัวนี้บ้างครับยกมือขึ้นพี่เกิดไม่ทันหรอครับพี่เกิดก่อนแสดงว่าใครเกิดทันไอ้นี่ครับจะทันไหมยอดเยี่ยมครับมันไม่มีคำว่าอายุในห้องนี้นะครับใจเย็นนะฮะมันไม่มีคำว่าอายุในห้องนี้นะครับเราจะเรียนด้วยความเป็นคนอายุ20กันทำไมผมยกตัวอย่างพวกนี้ล่ะครับเพราะว่าหลายๆครั้งการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทำไมเราต้องเตรียมทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำไมเราจะต้องจัดการเรื่องของเขาเรียกว่าการหาลูกค้าให้เจอว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครกันแน่นะครับมาคำถามแรกดีกว่าเหตุผลที่พวกเราต้องทำการตลาดออนไลน์กันหรือทำไมหลายคนใช้ตัวแรกเลยครับใครบ้างอยากทำออนไลน์เพราะคิดว่าต้นทุนถูกยกมือขึ้นไม่กล้ายกเลยหรอครับนี่คือพร้อมจะจ่ายแพงๆใช่ไหมครับหรือไม่พร้อมมาจ่ายเงินเลยหรือว่ายังคิดอยู่ผมถามใหม่นะครับจุดเริ่มต้นแรกทำไมคนต้องทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอันแรกเลยต้นทุนครับทำให้ข้อแรกต้องมีหน้าร้านไหมครับแต่คุณแม่ผมไม่ต้องมีหน้าร้านครับสามารถทำได้เลยใจเย็นนะครับใครที่เปิดสไลด์อยู่นะครับมีไหมครับคว่ำไปก่อนก็ได้นะครับใจเย็นๆนะเดี๋ยวเราค่อยๆไปพร้อมกันอันนึงนะครับจริงๆแล้วผมก็หวั่นใจเล็กๆหลายๆครั้งเวลาสอนถ้าเราแจกสไลด์ไปทั้งเซตเลยเนี่ยพี่รู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นพี่จะไม่อยู่กับผมครับพี่จะอยู่กับอะไรรู้ไหมฮะสไลด์ข้างหน้าพี่แล้วพี่ทำไงต่อพี่รู้ป่ะพี่จะกอดอกเหมือนเดิมครับเพราะกอดอกปุ๊บมันอุ่นนะห้องหนาวๆมันอุ่นแล้วเป็นไงครับอุ่นแล้วก็อยากนอนหลายครั้งผมก็เลยพยายามว่าใจเย็นครับพี่เดี๋ยวค่อยๆไปนะครับในหัวข้อที่บรรยายเดี๋ยวดูบางจังหวัดแล้วอาจจะมีการข้ามหรือว่าขอสลับไปนานเพื่อไปให้มันพร้อมๆกันทั้งห้องได้หรือได้ครับได้นะครับโอเคผมไปแล้วนะแน่นอนลดต้นทุนได้มีระบบใช้คนน้อยผมเคยมาเชียงใหม่ผมสอนให้แม่ๆอีกคนหนึ่งนะครับเราสอนเรายกระดับเขาได้จากเขาขายอุปกรณ์การเกษตรนะครับก็บอกว่าทุกวันนี้เขาตอบอินบ็อกซ์จนนิ้วล็อกเลยจริงๆไม่ได้ร้อนเลยตอบจนนิ้วล็อกเลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ไม่ตอบก็ไม่ได้นะไม่ตอบก็ทำไมครับลูกค้าเขาหายหมดซึ่งทำได้ไหมได้ใช้คนน้อยลงด้วยนะครับแต่เราต้องตั้งหลักให้ดีๆถัดมาครับความเสี่ยงครับอันหนึ่งปัญหาผมจะพูดคำนี้นะครับแล้วจดให้กันให้ดีๆนะครับปัญหาของหลายๆ SME ที่เอามาทำออนไลน์แล้วไม่รุ่งนะครับเพราะไม่เข้าใจความต้องการของตลาดครับคนไทยผลิตสินค้าเก่งมากครับและลอกเรียนแบบเก่งมากครับเชื่อผมไหมถ้าไม่เชื่อผมจะยกตัวอย่างธุรกิจให้พี่ดูอันหนึ่งครับใครรู้จักธุรกิจกาแฟทุกวันนี้กาแฟเป็นยังไงบ้างเกลือนะครับไปที่ไหนก็เจอไหมครับผมจำได้พี่นวลอุดมพูดนะครับเลยไปเชียงใหม่ล้มตัวไปทางไหนก็เจอร้านกาแฟไปไม่หมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจเนี่ยครับจริงๆมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกแต่ปัญหาก็คือฟังให้ดีนะครับเมื่อถึงจุดหนึ่ง
พอเขาเห็นว่าเราทำได้เราทำแล้วสำเร็จคุณจะเริ่มพูดกับตัวเองว่าไงฮะฉันก็ทำได้แล้วทำไงต่อครับฉันก็ทำบ้างแต่ผมก็ไม่เรียกลอกเลียนแบบนะครับผมเรียกว่าเราจะให้กำลังใจกันครับด้วยการทำอะไรดีฮะเปิดเผยกันเป๊ะเลยเปิดเผยกันเป๊ะทำไงต่อครับถ้าอยากมีจุดเด่นคุณจะทำไงกันครับพี่ทำไงครับหาจุดขายทำอะไรครับโปรโมชั่นไหมลดราคาไหมเป็นไงครับรอดไหมครับเจ๊งกันนั่นแถบเลยถามว่าใครผิดครับไม่มีใครผิดครับแต่แค่เราลืมไปว่าถ้ามันทำง่ายคนอื่นก็ใครทำเครื่องสำอางบ้างครับในห้องนี้มีไหมในห้องนี้มีธุรกิจอะไรบ้างครับเสื้อผ้าเครื่องสำอางอาหารบริการและอื่นๆเครื่องอ๋อเครื่องประดับครับมีอย่างอื่นแล้วพี่ไม่ยกนะครับวันนี้จะมีตัวอย่างด้วยแต่ก่อนจะเล่นตัวอย่างผมต้องถามเล็กน้อยว่าใครมาด้วยกันบ้างมีไหมครับยกมือขึ้นใครเป็นแฟนกันแล้วมาด้วยกันมีไหมครับมีป่ะผมล็อกกลุ่มไปแล้วเดี๋ยวโดนแน่นอนเดี๋ยวต้องนั่งแยกกันนะครับมีบางรุ่นผมเปิดเผยความลับแล้วตบตีกันอยู่แบบนี้เลยระหว่างเล็กน้อยนะครับไปต่อนะครับแน่นอนอันนึงนะครับมันสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ครับทุกวันนี้ใครบ้างเคยเข้าเว็บเพื่อหาซื้อรองเท้ามีไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับรองเท้ามันจะตามพี่ตลอดเวลาเคยเจอป่ะมันสามารถเข้าหากลุ่มเป้าหมายได้แบบชัดเจนสมมติเราไปเปิดเว็บหารองเท้าสักชุดหนึ่งมันก็จะเริ่มรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับวันนี้เป็นผู้หญิงอายุ20มันก็จะเริ่มเจอแล้วว่าผู้หญิงที่อายุประมาณ20ชอบรองเท้าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็จะเริ่มนำเสนอข้อมูลเนี้ยใส่มือเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเผื่อพี่จะใจอ่อนใจอ่อนมาทำไงฮะมาซื้อสักอันหนึ่งนะครับซึ่งคนที่ทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาจะปล่อยให้พี่ซื้ออันเดียวนะปล่อยไหมไม่พี่ต้องโดนซื้ออะไรครับซื้อทั้งคอลเลกชันผมมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งชื่อเวกิ้งบีนะครับไปเปิดดูได้นะครับชื่อเวกิ้งบีความน่ารักคือเขาออกชุดกีฬามาเป็นชุดกีฬาสำหรับผู้หญิงแต่น่ารักตรงที่ว่าออกแบบมาแล้วไม่ได้ทำสีเดียวครับมา12สีเลยเป็นสีพาสเทลเป็นไงครับซื้อตัวเดียวได้นะครับซื้อแล้วบาปครับเป็นไงฮะซื้อแล้วบาปคือเป็นไงครับต้องซื้อเพิ่มครับซื้อสีเดียวไม่พอซื้อซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือแนวทางที่เขาเริ่มเจอนะครับถัดมาครับมาเริ่มอีกดีกว่าอันนี้คือข้อมูลที่อยากให้หัดเรียนรู้นะครับอยากให้หัดเรียนรู้ทำไมผมต้องเก็บข้อมูลพวกนี้เพราะอันดับแรกเลยครับเราต้องเริ่มรู้จักก่อนว่าทุกวันนี้คุณใช้เครื่องมือออนไลน์กันมากน้อยขนาดไหนผมถามก็นะใครบ้างเมื่อเช้าตื่นมาแล้วไม่ได้หยิบโทรศัพท์มือถือเป็นชิ้นแรกครับหยิบอะไรครับแปรงสีฟันเหรอครับใครบ้างที่ตั้งแต่เช้าอ่านหนังสือเกิน2บรรทัดบ้างฮะไม่มีเลยหรอเห็นอะไรบางอย่างไหมครับตอนนี้พฤติกรรมของเราอะครับเริ่มอยู่กับโทรศัพท์มือถือใครบ้างที่ทุกวันนี้กินข้าวกันไม่ได้คุยกันแล้วครับกินไปแชทไปไม่มีเลยหรอใครบ้างที่ก่อนกินข้าวต้องถ่ายรูปไม่มีเลยหรอเคยขอดูมือนิดนึงใครบ้างก่อนกินข้าวต้องถ่ายรูปไม่ยกมือด้วยผมถามอันนี้ก็ได้ใครบ้างไปเข้าห้องน้ำปวดทุกข์หนักหยิบโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยมีไหมมีไหมทุกวันนี้สาธารณสุขนะครับตกใจคิดว่าคนไทยเป็นโรคทางลำไส้กันเยอะเพราะว่าเราใช้เวลาในห้องน้ำนานขึ้นกว่าปกติครับแต่ว่าจริงๆมันสะท้อนอันนึงครับสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนว่าตอนนี้คนเป็นไงครับใช้โทรศัพท์มือถือเยอะมากอยู่กับอินเทอร์เน็ตเยอะมากขั้นต่ำๆครับ
เฉลี่ยชั่วโมงวันละ7ชั่วโมงวันละ7ชั่วโมงเชื่อมั้ยครับเชื่อมั้ยฮะผมไม่เชื่อผมว่าเกินดูง่ายๆครับตอนนี้ใครจับโทรศัพท์มือถืออยู่บ้างครับเกินมั้ยทีนี้ผมมีความร่วมมือจากข้างหลังห้องนะครับเราคุยกันว่าวันนี้นะในการเรียนครึ่งนึงเราก็มาเรียนครึ่งนึงเราก็อยากที่จะแบ่งปันให้คนอื่นด้วยมีใครชอบการแบ่งปันไหมครับทำไมต้องถามใหม่อยากแบ่งปันหรืออยากแบ่งปันครับอยากแบ่งปันนะครับวิธีการแบ่งปันที่ดีที่สุดครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปเป็นเจ้าภาพบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้ากันแต่วิธีการครับท่านจะแสดงตัวด้วยการหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อหยิบครั้งหนึ่งขอตกลงว่าเราจะบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้าครั้งละร้อยได้หรือได้ครับแล้วครูมาได้นะได้หรือได้ครับได้นะครับใครหยิบโทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวดูนึงนะฮะจับมือเลยนะครับด้วยความยินดีท่านจะบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้า100นะครับโอเคนั่นเลยครับได้แล้วครับ1คนพร้อมเรียกนะโอเคทีนี้เครื่องมือออนไลน์ทำให้ได้ร้อยล้านต้องกลับมามองต่อครับเรารู้จักเครื่องมือครบทุกตัวจริงหรือเปล่าเรารู้ไหมว่าคนใช้แต่ละเครื่องมือเนี่ยเพื่ออะไรแล้วแต่ละเจนตอนนี้เราใช้ทำอะไรกับมันบ้างจะได้เรื่องโฆษณาถูกแต่ทีนี้คำพูดนี้ผมมาดูง่ายไปมาดูดาร์กไซด์ของเครื่องมือแต่ละตัวดีกว่าคุณรู้ไหมว่า YouTube เนี่ยเป็นสื่ออันดับหนึ่งของคนไทยแต่ถ้าดูให้เป็นเจเนอเรชันไหนใช้ YouTube เยอะดูไหมครับเจนอะไรฮะเจน Z ถ้าใช้เยอะอ๋อนี่แอบดูคำตอบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเจนกลุ่มนี้จะเริ่มใช้เยอะขึ้นแต่ว่าเจนจากพวกท่านอาจจะใช้อะไรเยอะนะครับท่านเป็นเบบี้บูมเมอร์ใช่ไหมครับท่านใช้อะไรฮะไลน์แล้ว Facebook ล่ะ Facebook รู้ไหมทุกวันนี้ท่านเข้าไปท่านเจอกันบ้างครับเจอโฆษณาเจอเลยครับผมจะบอกกันได้ครับมีแต่คนอยากขายของอยู่บน Facebook นะครับเจอไหมครับทุกวันนี้ร้องกันไหมครับว่าอยากทำการตลาดบน Facebook แล้วเกิดอะไรขึ้นมีแต่คนขายของเห็นอะไรไหมฮะคนไทยพอเห็นว่าที่ไหนขายได้ทำไงกันครับเข้าไปขายทุกอย่างทุกวันนี้ผมเปิด Facebook นะครับผมมั่นใจว่าทุกๆ2โพสต์ผมจะเจอเพื่อนผมคนหนึ่งขายของอะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันกลายเป็นยุคเสื่อมบางอย่างฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่าอยากทำการตลาดออนไลน์ไม่ได้แปลว่าต้องขายบนนี้นะครับยังมีหลายที่ที่คุณสามารถขายได้แต่คุณอาจต้องแอบมาดูครับทุกวันนี้เราใช้ Facebook เพื่ออะไรยังอัดวิดีโออยู่ป่ะครับถ้าผมพูดคำนี้แล้วคนตัดออกหรือหยุดแป๊บนึงได้ไหมครับฟังพร้อมๆกันนะครับเราใช้ Facebook เพราะเราอยากรู้เรื่องชาวบ้านใช่ป่ะใช่ป่ะแล้วชาวบ้านที่จะมาซื้อของของเราอ่ะมันอยากมาดูเรื่องเราไหมมันก็แอบดูผมจะบอกให้นะมีความลับนะก่อนผมจะซื้อกับใครบน Facebook ผมจะแอบไปดูชีวิตมันก่อนเอาจริงๆผมมีกับใครผมจะแอบไปดูชีวิตมันข้อแรกเลยถ้ามันเป็นพวกคนท้อแท้ชีวิตเคยเห็นไหมครับเป็นไงฮะเฮ้ยโดนดูอีกแล้ววันนี้เหนื่อยจังเลยอยากได้กำลังใจมันคือคนแรกที่กูจะไม่ซื้อถัดมาไอ้พวกนี้คือพวกที่ไม่พูดอะไรเลยวันๆโพสขายของอย่างเดียวเคยเจอไหมครับพลังแรกกินแล้วขาวของได้7วันพวกนี้เป็นไงฮะโพสไปเถอะโพสไปกูก็ไม่ซื้อเพราะมึงไม่ใช่คนจริงๆทำตัวเป็นบอทก็เลยเราจะเริ่มสามารถแยกคนออกได้นะครับต้องหัดเข้าไปดูครับ Facebook มีไว้ให้ทำอะไรนะเดี๋ยวคำพูดนี้อย่าไปพูดสิเรามีไว้เพื่ออะไรนะครับทำไมต้องพูดคำนี้กันไปสอดส่องนะครับมีไว้สอดส่องต้องเข้าใจนะว่ามีไว้ทำอะไรนะ
ทีนี้นะคำตอบมันมีเฉลยอยู่นะครับทีนี้ถ้าถามง่ายๆมันจะเริ่มเกี่ยวอะไรผมจะบอกเลยครับภาพไปเร็วนิดนึงนะครับคุณต้องเริ่มดูว่าจริงๆแล้วคนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางแต่ละเครื่องมือใช้เพื่อทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นว่าไอ้ที่ทำอะข้ามตัวเลขไปนะครับตัวเลขไม่ค่อยเป็นสาระสาระจริงผมจะอยู่ที่ตัวนี้ครับคนเราอะซื้อของกันอะไรบ้างที่อยู่บนออนไลน์แล้วคุณจะเจอคำตอบว่าทำไมอะสินค้าเราที่ขายออนไลน์ถึงไม่รอดง่ายๆเลยหลักๆคนซื้อออนไลน์ครับแค่3กลุ่มเนี่ยหลักๆนะครับซื้อผ่านทางออนไลน์ซื้อ3กลุ่มนี้ไหนข่าวดีสำหรับคนทำเครื่องนุ่งห่มมีไหมครับเครื่องนุ่งห่มคนส่วนใหญ่จะซื้อแฟชั่นซื้อสุขภาพซื้อความงามอันนี้คืออะไรครับสุขภาพนี่เป็นอะไรสลัดผักเหรอไม่ใช่ผมอาจจะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะอันนี้เป็นสไลด์มันอยู่นอกสไลด์นะผมจะแชร์ให้ฟังซึ่งคุณต้องรู้ด้วยเรามีพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เราเรียกว่าชนชั้นกลางขั้นเทพเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทุกวันนี้เราไม่ได้แบ่งตามระดับรายได้ชนชั้นกลางเนี่ยแบ่งตามพฤติกรรมชนชั้นกลางขั้นเทพมีพฤติกรรมอะไรรู้ไหมครับชอบใช้โซเชียลมีเดียชอบถ่ายทอดความเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองบนโซเชียลมีเดียเคยทำไหมชอบอะไรที่มันตื่นเต้นชอบอะไรที่มันดูหรูๆชอบซื้ออะไรที่มันอยู่ในอนาคตซื้ออะไรโดยใช้เงินอนาคตชอบทำอะไรก็ได้ขอให้สะใจตัวเองเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าชนชั้นกลางไหนลองดูซิมีใครเป็นชนชั้นกลางขั้นเทพบ้างตอนนี้งั้นผมจะบอกอินไซต์ตอนนี้คนชนชั้นกลางขั้นเทพเวลาเลือกซื้อของเขาจะคิดอยู่3ถึง4มุมครับอันที่1นะครับเขาสามารถมีอาชีพเสริมได้ไหมเขาสามารถซื้อไปแล้วเนี่ยทำให้มีรายได้เพิ่มอีกช่องทางได้ป่ะสังเกตง่ายๆนะครับชนชั้นกลางขั้นเทพทำอะไรก็ได้ขอให้มีอาชีพเสริมหรือมีรายได้อีกตัวหนึ่งได้อันที่สองครับชนชั้นกลางขั้นเทพมุ่งเน้นซื้อในสิ่งที่สามารถช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายในชีวิตได้โอเคไหมสังเกตง่ายๆนะครับอะไรที่การซื้อแล้วรู้สึกว่าลดค่าใช้จ่ายลดภาระของตัวเองได้ชนชั้นกลางขั้นเทพจะเริ่มซื้อและสุดท้ายครับชนชั้นกลางขั้นเทพซื้ออะไรที่เชื่อว่าเป็นการลงทุนฟังคำนี้นะครับชนชั้นกลางขั้นเทพเลือกซื้ออะไรที่คิดว่าเป็นการลงทุนเช่นจะมีค่านิยมซื้อกระเป๋าหรือบิ๊กเก็ตไว้มีป่ะเพราะเชื่อว่าอะไรครับขายต่อได้มีค่านิยมว่าซื้อนาฬิกาไปเก็บไว้เพราะเชื่อว่านาฬิกาขายต่อได้สังเกตนะครับกลุ่มชนชั้นกลางขั้นเทพใช้เงินโดยไม่สนใจครับขอมีความสุขไปก่อนวันพรุ่งนี้ช่างแม่งวิ่งใช่วันพรุ่งนี้ช่างมันนั่นคือกลุ่มที่เรียกว่าชนชั้นกลางขั้นเทพเราเริ่มจับพฤติกรรมเขาได้เขาพร้อมที่จะจ่ายเต็มที่ไปดูง่ายๆครับชนชั้นกลางขั้นเทพจะชอบซื้อก่อนแล้วจ่ายทีหลังอันที่เริ่มขายเขาได้ง่ายๆสุดครับเคยเห็นพวกท่องเที่ยวต่างประเทศไหมครับไปเที่ยวยุโรปไปใช้ชีวิตกันอะไรที่ชวนเขาไปใช้ไลฟ์สไตล์แล้วจ่ายเงินทีหลังเยอะๆแล้วครับอันนี้เป็นหัวใจที่ชนชั้นกลางขั้นเทพชอบใช้มากนะครับนะเราเริ่มจับคนให้เจอเริ่มจับพฤติกรรมให้เจอเดี๋ยวก่อนเบรกนะครับผมจะให้เครื่องมืออันนึงสำหรับจับพฤติกรรมคนผมขอข้ามไปเร็วนิดนึงนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการจับพฤติกรรมคนนะครับขอข้ามไปก่อนนะฮะให้หยิบโทรศัพท์มือถือตอนนี้อนุญาตนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาปัดจะข้ามไปนิดนึงนะฮะหยิบโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเปิดมาเครื่องมือตัวนึงครับข้ามไปปึ๊บนะเปิด Google Map ขึ้นมาครับเปิด Google Map ขึ้นมาครับ
แล้วผมจะบอกอะไรให้อันหนึ่งครับการที่ระบบพวกนี้ครับสามารถรู้พฤติกรรมคุณได้มันทำยังไงอันแรกเลยผมถามนะพอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับใครบ้างใช้เบราว์เซอร์ในการเปิดเว็บครับใช้ Chrome มั้ยใครบ้างใช้ Gmail บ้างครับใครบ้างที่ถาม Google ทุกเรื่องเลยเอ๊ะปวดท้องน้อยด้านซ้ายเป็นอะไรปวดนิ้วก้อยขวาฉันจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มั้ยใครบ้างใส่ Android หรือนาฬิกาแบบนี้อยู่ครับมีมั้ยฮะมีใครบ้างทำตารางนัดไว้บนนี้ครับใครบ้างทุกวันนี้เก็บรูปไว้บนนี้เก็บไหมผมจะบอกอะไรให้ใครเล่น Facebook บ้างทุกวันนี้ถ่ายรูปตัวเองไว้เป็นไงครับแท็กหน้าไหมรู้ไหมว่านี่เป็นใครแล้วรู้ไหมว่าเอาขึ้นไปเก็บบนนี้ใช่ไหมครับ Google รู้หมดแล้วว่าคุณเป็นเพื่อนกับใครบ้าง Google รู้ว่าคุณเคยไปเที่ยวที่นี่กับใครมาก่อนใครลงใครลงคาเลนด้าครับเขารู้ด้วยเมื่อไหร่คุณจะไม่ว่าเขารู้ด้วยว่าคุณเคยไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วในโลกไปกี่บ้างเขารู้ด้วยว่าตอนนี้คุณกำลังอยากได้อะไรทำไมจะไม่รู้ล่ะเช่นผมยกตัวอย่างตัวเองสั้นๆผมเคยอยากซื้อกระเป๋าตังค์อันหนึ่งผมก็ไปเสิร์ชใน Google เล่นๆครับคนเกิดวันอาทิตย์ใช้กระเป๋าตังค์สีอะไรดีโดนแล้วติดต่อรู้เรื่องสีแดงสักพักผมไปเสิร์ชเล่นๆต่ออยากรวยเศรษฐีใช้กระเป๋าตังค์แบบไหนมันก็บอกมากระเป๋าตังค์ทรงยาวๆมีซิปด้วยเอาละเก็บไว้ในใจเรียบร้อยผมพร้อมซื้อแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกรู้ไหมฮะผมก็เดินไปเดินมาเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ๆมีกระเป๋าตังค์สีแดงครับทรงยาวโชว์โฆษณาขึ้นมาผมซื้อไหมยากผมกดเข้าไปดูก่อนแล้วก็ดูอะไรฮะแอบเปรียบเทียบว่ายี่ห้อไหนถูกกว่ากันแล้วก็กดหาโปรโมชั่นพอพิมพ์คำว่ากระเป๋าตังค์สีแดงยี่ห้อนี้โปรโมชั่นขึ้นปุ๊บเป็นไงครับติดกับทันทีซื้อเลยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรแต่วันนี้คุณต้องเห็นว่ามันเก็บข้อมูลคุณละเอียดมากใครใช้ Gmail บ้างครับตอนนี้คุณว่าเขาจะรู้ไส้ในคุณทั้งยวงไหมฮะรู้ไหมฮะผมมั่นใจว่ารู้ทั้งยวงครับใครบ้างใช้ดู YouTube ครับเอาใหม่ใครไม่เคยดู YouTube ในห้องนี้ดีกว่าไม่มีผมรู้เลยว่าคุณชอบอะไรบ้างทุกวันนี้เปิด YouTube ต้องมานั่งเสิร์ชหานะมันขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะขึ้นให้หมดเลยบางทีอย่างพี่ไปดูสาวๆใส่ชุดบิกินี่ใน YouTube นะครับมันขึ้นมาตามนะครับไม่ขึ้นหรอครับอ๋อพี่อาจจะไม่ได้ดูสาวๆใส่ดูตัวอื่นใช่ไหมฮะดูหนุ่มๆแทนเราเล่นนะครับแต่ว่ามันจะรู้จากคุณทุกอย่างทีนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันรู้จริงเปิด Google Map ขึ้นมานะครับเปิด Google Map ขึ้นมานะครับแล้วกดไปที่แถบ3ขีดข้างบนนี้นะครับเปิด Google Map นะครับกดไปที่ขีด3ขีดข้างบนนี้นะครับพี่หยิบขึ้นมาเลยฮะแอบเมื่อกี้บอกไม่ให้หยิบเนี่ยหยิบขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาแล้วกดไปที่3ขีดนะครับแล้วหาคำว่าไทม์ไลน์ของคุณมีไหมครับไทม์ไลน์ของคุณมีไหมพี่ลองกดดูเลยกดคำว่าไทม์ไลน์ของคุณครับแล้วตกลงครับกดตกลงได้เลยฮะไม่ต้องกลัวครับไม่เจ็บครับเสร็จแล้วพี่จะพบว่ามันรู้ว่าตอนนี้พี่อยู่ไหนอันนี้ธรรมดาแต่มันรู้ว่าเมื่อวานพี่ไปไหนมาบ้างและมันรู้ว่าพี่เมื่อ2ปีที่แล้วไปไหนมาอันนี้คือสไลด์เก่านะครับแต่ได้ผลเสมอเห็นอะไรไหมครับมันสามารถตอบได้หมดว่าคุณขึ้น BTS จริงๆหรือเปล่าคุณไปโรงแรมอะไรมาบ้างวันนี้คุณกินข้าวที่ไหนแล้วใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งตกใจทีนี้ใครมาด้วยกันเมื่อกี้ครับไปด้วยกันไหมครับพี่อยากได้วิธีปิดไหมครับผมคิด20,000ฮะโอเค
อะไรนะครับแต่เชื่ออะไรไหมครับไปล็อกอินไว้ที่อื่นมันก็เก็บไม่ได้ครับแต่ถ้าไม่เล่นนะครับถ้าผมเป็นภรรยาพี่ผมจะโทรศัพท์ซ่อนไปเครื่องนึงนะอยู่ในรถ อยากให้ผมบอกวิธีแก้ไหมครับ20,000ครับเดี๋ยวผมทำให้ส่วนพี่ผู้หญิงครับอยากได้วิธีไหมครับ30,000ผมบอกวิธีให้โอเคให้เงียบไว้นะครับทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นผมอยากให้คุณได้ออกจากห้องก่อนว่าทุกวันนี้ทั้ง Facebook ทั้ง Google มันรู้จักพฤติกรรมคุณจริงๆมันรู้ว่าตอนนี้คุณอยากได้อะไรนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมเริ่มหาเจอว่าต้องขายอะไรสินค้าของเรามีคนอยากได้จริงๆหรือเปล่ามันจะสามารถเริ่มตรวจสอบได้นั่นคือเครื่องมือที่ใช้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาผมจะสอนเทคนิคอันหนึ่งในการหาเขาเรียกว่าหาลูกค้าให้เจอและหาพฤติกรรมลูกค้าให้เจอและชวนคุณมาทำเวิร์กช็อปเพื่อหาอินไซเดอร์จริงๆว่าลูกค้าของเราจริงๆเขาอยากได้อะไรพร้อมกับถ้ามีเวลาครับเราจะทำให้คุณเซ็กซี่ขึ้นดีหรือดีครับดีดีไหมครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้คุณพักเบรกเป็นเวลา10นาทีใจเย็นนะครับ10นาทีแปลว่าอะไรครับตอนนี้กี่โมงครับ10โมงเท่าไหร่ฮะ10โมง45 10นาทีคือ10โมงถ้าท่านเข้ามาช้าผมทำอะไรไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่ท่านมาคือท่านสลับเวลาของตัวเองมาเพื่อมาเอาความรู้เพื่อมาเอาวิชาการเอาหลักการอะไรบางอย่างไปสิ่งที่ผมจะขอครับขอให้เชื่อในหลักคุณค่าครับท่านมารับให้เต็มที่กลับมาตอน 10:55 ได้หรือได้ครับดังๆเลยครับได้หรือได้ครับ Stronger ทำไมดังๆก่อนไปครับ Stronger อีกทีนะครับพร้อมๆกัน Stronger โอเค 10:55 เราเจอกันครับเบาจังเลยอะเรา4คนที่มานะครับเราตกลงกันว่าถ้าผมพูดคำว่า stronger พวกคุณจะตอบผมคำว่าอันเนี้ยเขาเรียกยิงปืนฉีดน้ำนะครับขอปืนใหญ่หน่อยนะครับแบบแข็งแกร่งรุนแรงดุดันนิดนึงไม่ใช่ตู้มๆนะฮะ stronger อันนี้เมื่อกี้อะไรครับกินข้าวอยู่ตายแล้วสุดท้ายก่อนเริ่ม strongerโอเคนะครับผมจะบอกว่าเห็นพี่เมื่อกี้ทำปังปังปังอย่างนี้นะเป็นหลายคนนะครับกลับบ้านไปปุ๊บได้ยินคำนี้ขึ้นมาปุ๊บสะดุ้งมีหลายรุ่นนะครับรุ่นเขียนแผนล่าสุดก็มีเหมือนกันแต่ว่าโอเคเพื่อให้ท่านยังอยู่กับเราเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่ผมพูดไปคำหนึ่งว่าในเรื่องของออนไลน์เขารู้ข้อมูลเราเยอะมากแต่ก่อนที่จะไปไหนเลยผมต้องให้ท่านรู้อันนึงว่าวิธีการใช้เครื่องมือออนไลน์แบบมีประสิทธิภาพวิธีการใช้เครื่องมือออนไลน์แบบมีประสิทธิภาพทุกวันนี้ท่านใช้เครื่องมืออะไรกันบ้างครับส่งอีเมลไหมแชทไหมใช้ไลน์ไหม Instagram ใช้บ้างไหม Facebook ใช้ไหม YouTube ใช้ไหมดูวิดีโออะไรในที่ไหนอีกมีไหมเข้าเว็บไหมเข้าเว็บไหมเข้านะครับเครื่องมือเยอะมากมีหลายชนิดใครทุกวันนี้อยากสมัครงานคงไม่มีแต่อยากรับสมัครคนมาทำงานคุณทำไงครับประกาศไหมประกาศเสร็จคุณแอบดูไหมว่าเขาเป็นใครไม่แอบเลยเหรอผมเนี่ยตัวดีเลยขอดูก่อนไลฟ์สไตล์เขาเข้ากับพวกเราได้หรือเปล่านะครับอ่ะเครื่องมือมันเยอะมากครับไม่จำเป็นต้องรู้จักทุกตัวแต่จำเป็นต้องรู้จักว่าเส้นทางเดินของคนสมัยใหม่เวลาซื้อของมันไม่เหมือนเดิมฟังคำนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนโลกของเรามันแคบมากเพราะเรื่องของการสื่อสารเป็นไงฮะมันก็รู้จักกันแค่ในหมู่บ้านใช่ป่ะแต่พอมีโทรศัพท์คนที่หาเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นได้ดีกว่าก็จะเริ่ม
เชื่อมตัวเองออกไปข้างนอกได้และพอมีอินเทอร์เน็ตคนที่ใช้เครื่องมือได้ดีกว่าก็กลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบมากกว่าและคนสมัยใหม่ตอนนี้ครับคนสมัยใหม่ตอนนี้นะครับเอ๊ะผมถามก่อนผมลงไปข้างล่างได้ไหมฮะอย่างนี้นะเอออย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นหน้ากันผมยืนตรงนี้มองเห็นผมไหมครับไม่ได้เตี้ยไปนะครับโอเคได้ครับพี่โอเคไหมครับโอเคนะฮะผมไปต่อนะทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะครับทุกวันนี้เป็นแบบนี้ครับปกติเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนตอนคุณอยากซื้อของชิ้นหนึ่งตอนสมัยเด็กเลยคุณทำไงกันบ้างครับก็เดินไปตลาดใช่ป่ะรู้หน่อยก็เดินไปห้างขี้เกียจหน่อยก็ไปไหนฮะไปไหนไปสะดวกซื้อข้างบ้านไหมถามอาแปะถามอาโกว่าซื้ออะไรดีแต่คุณเห็นอะไรไหมว่าด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปเจเนอเรชันที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ถ้าอยากซื้อของคุณทำไงบ้างครับเพราะคุณเริ่มเป็นชนชั้นกลางขั้นเทพไงคุณเริ่มเขาเรียกเป็นอะไรฮะอยากได้สิ่งที่คุ้มค่ามากที่สุดอยากได้อะไรที่มันทำแล้วราคาถูกลงคุณเลยต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อข้อแรกเลยกลัวถูกหลอกป่ะต้องการรู้ไหมว่าของนี้มันของดีจริงหรือเปล่าเป็นไหมแล้วอยากได้ของที่มันราคาถูกที่สุดแล้วคุณถึงจะเริ่มซื้อหรือยังยังความเยอะของพวกคุณคุณยังไม่ซื้อคุณทำอะไรกันอีกครับน้องทำอะไรต้องทำอะไรต่ออีกแอบดูไหมว่าเพื่อนใช้ป่ะดูป่ะแอบดูรีวิวคนอื่นไหมถ้ารีวิวดีค่อยซื้อคุณเห็นอะไรไหมว่าอิทธิพลในการตัดสินใจของคนไม่เหมือนเดิมฟังดีๆนะครับอิทธิพลในการตัดสินใจของคนไม่เหมือนเดิมและการที่อยู่คนกด Googleหลายๆคนนะครับหลายรุ่นคิดว่าเรากด Google เพื่อหาเนี่ยคุณคือผู้ชนะคุณเป็นผู้เลือกสินค้าแต่ความจริงไม่ใช่ครับคุณถูกเขาสะกดจิตมาล่วงหน้าเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมโดนสะกดจิตมาล่วงหน้าว่ากระเป๋าตังค์สีไหนรวยพอผมเริ่มโดนสะกดจิตอันที่หนึ่งครับผมทำไงต่อฮะผมก็ไปหาข้อมูลนี่รูปนี้เลยผมอ่ะเปิดเว็บไซต์รูปนี้คลาสสิกที่สุดนะครับและจำเป็นต้องรู้นะครับผมไปเปิดเว็บไซต์ผมไปอ่านบล็อกอ่านไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งผมเริ่มเก็บเป็นชิ้นความจำไปเรื่อยๆครับเก็บชิ้นความจำอันที่หนึ่งวันที่สีแดงใช้แล้วดีเก็บความจำอันที่สองครับกระเป๋าตังค์ทรงยาวๆเว้ยดีเว้ยเก็บอันที่สามครับผมคิดเล่นๆอ้อยี่ห้อกีฬาโรชรู้จักไหมยี่ห้อโค้ชเฮ้ยมี 2-3 แบรนด์เว้ยที่ซื้อได้แล้วคุณเริ่มสร้างความจำครับมันง่ายๆครับหลักการคิดเหมือนกับพวกคุณเวลาเจอคนที่บ้านเลยถ้าคนที่บ้านของคุณกลับบ้านดึกหรือหลังจากเวลาที่ตกลงกันเกิดอะไรขึ้นฮะเริ่มมีคำถามคำหนึ่งมันไปกับใครวะสักพักหนึ่งไปกับเพื่อนหรือเปล่าวะสักพักหนึ่งเฮ้ยนั่นเสื้อใครวะเฮ้ยทำไมมีคราบลิปสติกติดอยู่ที่เสื้อล่ะความจำก็ค่อยๆบิ้วขึ้นมาเรื่อยๆมันต้องนอกใจฉันแน่นอนเลยทางที่ความจริงอาจจะแค่เดินไปแล้วมีคนวิ่งชนก็เลยมีรอยติดอยู่ที่เสื้อฟังเป็นข้อแค่ตัวที่แถมากนะฮะแต่ว่าเราทำแบบนี้กับความทรงจำเราทำแบบนี้กับก่อนซื้อของเข้าใจอันนึงไหมว่าทำไมคนขายออนไลน์หลายๆคนไม่สักเซสไม่สำเร็จเพราะว่าจะขายเลยไงลืมวิธีว่าคนนะครับต้องถูกทำแบบนี้ก่อนเก็บช่วงเก็บสะสมข้อมูลเก็บสะสมข้อมูลเสร็จปุ๊บคุณจะเริ่มโปรเซสครับเริ่มดูว่าสินค้าไหนเหมาะกับฉันมากที่สุดคุณก็จะเริ่มถามใครครับถาม Google บ้างแอบดูใน Facebook บ้างใครใช้สินค้าเหมือนกันใครใช้ของดีกว่าฉันก็ใช้บ้างฉันก็อยากดูดีเหมือนเขาพอทำเสร็จปุ๊บช่วงนี้เขาเรียกว่าการ processing ครับเริ่มเลือกว่าสินค้าอะไรเหมาะกับฉันบ้างพอ processing เสร็จปุ๊บอีกขั้นหนึ่งครับ
ขาเรียกเริ่มวิเคราะห์วิเคราะห์ให้นี่คือโปรโมชั่นดีไหมที่ไหนซื้อดีคนไหนใช้แล้วเวิร์กแล้วตอนจบกดสั่งซื้อแม่งเลยเราเรียกขบวนการนี้ครับการกรองเลยครับเขาเรียกว่าเซลฟันแนลทำออนไลน์นะครับต้องหัดรู้เลยครับว่าอันที่หนึ่งคนก่อนที่จะซื้อของคนต้องสะสมข้อมูลก่อนทุกวันนี้เริ่มที่เราทำเนี่ยครับให้ข้อมูลมากพอหรือยังลองกลับไปดูนะครับแผนออนไลน์ของตัวเองให้ข้อมูลกับคนที่อยากซื้อมากพอหรือยังหรือเปิดมาปุ๊บก็ขายเลยอยากขายดีทำไงครับลดราคาให้โปรโมชั่นแต่เราลืมไปใช่ไหมให้ข้อมูลเขาสะสมหรือยังสะสมเสร็จปุ๊บเรามีให้เขาดูเปรียบเทียบไหมว่าสินค้าเรากับคนอื่นหน้าตาเป็นยังไงบ้างเราทำรีวิวให้เขาเลือกไหมและสุดท้ายเลยพอคนจะซื้อแล้วผมจะบอกให้ลูกศิษย์ผมมีปัญหาแบบนี้หลายคนพอคนจะซื้อแล้วแล้วคุณเขาเรียกว่าหมูจะเข้าปากหมาแล้วอะครับแต่ว่าคุณทำไงรู้ไหมฮะคุณง้างไว้คุณไม่รีบจับลูกค้าให้อยู่หมัดเช่นราคาเท่าไหร่แล้วลูกค้าของเราจะชอบทักมาตอนเที่ยงคืนทักมาตอนเที่ยงผมเจอบ่อยมากลูกศิษย์ก็บอกว่าโอ๊ยอะไรกันนักหนาฉันจะกินข้าวก่อนไม่ต้องตอบเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับชนชั้นกลางขั้นเทพมันจะพูดกับตัวเองว่าอยากได้มันต้องอะไรฮะอยากได้มันต้องได้แล้วคุณทำไงกันครับคุณก็ปล่อยเขาไว้จดไว้ได้นะครับสูตรมหัศจรรย์ของผมคุณต้องตอบลูกค้าภายใน3นาทีทุกแชททุกโพสต์ถ้าตอบภายใน3นาทีผมพิสูจน์มาแล้วประมาณ 80% ได้ผลหมดสุดท้ายมียอดขายได้ด้วยถ้าไม่เชื่อผมเคยไปสอนให้ที่หนึ่งครับเป็นดีลเลอร์ขายรถยนต์ขึ้นต้นด้วยตัว F ยี่ห้ออะไรฮะไม่รู้นะครับยี่ห้ออะไรแต่ผมสอนเขาพอเขาสอนเขาทำอย่างนี้เป็นให้ข้อมูลเป็นตอนจบครับมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งตอบเร็วมากทุกวันนี้มีอินบ็อกซ์เข้าทุกวันเลยแล้วขายรถนะครับไม่ได้ขายผักวันหนึ่งปิดเดือนหนึ่งปิดได้60คันเขาอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้ไหมสบายได้สูตรมหัศจรรย์ไปเท่าไหร่นะครับนี่อะไรฮะไม่ใช่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับเท่าไหร่3นาทีจดไว้ได้เลยนะครับอันนี้คืออันที่ผมใช้เป็นประจำนะครับยังไงก็เวิร์กนะครับโอเคเดี๋ยวขอข้ามอันนี้ก่อนจริงๆเรื่องนี้ถ้ามีเวลาผมขอกลับมาให้ดูนะครับเอารีวิวสั้นๆดีกว่าคุณต้องเข้าใจอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูการที่เราซื้อของออนไลน์กันหรือที่เราซื้อของนะครับเหตุผลที่มนุษย์ไหนใครในห้องนี้เป็นมนุษย์บ้างยกมือขึ้นเอาใหม่ใครเป็นเทวดาใครเป็นคนใครยังไม่ยกมือเลยมีป่ะมีนะฮะโอเคคนที่ซื้อของนะครับผมทำสรุปมาจากทฤษฎีนะครับมีอยู่7เหตุผลในการว่าทำไมคนซื้อของแล้วช่วยเอากลับไปคิดกับตัวเองนะครับอันที่1 นะครับทำไมคนถึงซื้อของอันแรกเลยครับตอบสนองความกลัวส่วนตัวครับคนเราอยากรู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นอยากรู้สึกปลอดภัยรู้สึกกลัวง่ายๆมากใครในห้องนี้กลัวตายบ้างครับไม่กลัวเลยเหรอกลัวไหมมีคนกลัวตายเยอะมากเราขายอะไรให้คนกลัวตายได้บ้างครับแต่เดี๋ยวได้แล้วพอพูดเรื่องนี้ขอให้ทฤษฎีสั้นๆผมชอบอันหนึ่งเวลาผมใช้ออนไลน์ผมจะเริ่มรู้ว่าคนเนี่ยจังหวะเนี้ยเขากลัวกลัวอะไรอยากได้ความปลอดภัยแบบไหนเช่นลูกค้าผมแอบบอกนะครับผมจะเริ่มเจอลูกค้าบางคนกลัวไม่สำเร็จกลัวทำแล้วไม่เวิร์กเราก็ต้องให้อะไรครับทำให้เขารู้สึกหายกลัวพออ่านออกมันไม่ได้แบบถามเยอะนะเคยเจอไหมถามนู่นถามนี่
จู้จี้จุกจิกจังแต่ความจริงแอบดูข้างหลังเราพบว่าเขาอยากรู้สึกปลอดภัยเขากลัวความเสี่ยงบางอย่างเกิดขึ้นอยู่เช่นประกันน่ะใช่เลยหรือบางครั้งลูกค้าจะซื้อแล้วเขาลังเลเป็นไหมเฮ้ยมันดีไหมมันใช้แล้วจะใช่ไหมเขาเริ่มกลัวครับต้องการความปลอดภัยนะครับถัดมาครับสินค้าชิ้นนี้น่ารักมากคนเราซื้อเพราะอยากได้ความรู้สึกว่าใช้แล้วมีความสุขมากใช้แล้วคาดว่าจะมีความสุขไหนช่วยยกตัวอย่างสินค้าชิ้นนี้ที่พวกคุณเพิ่งซื้อขึ้นมามีบ้างไหมครับซื้อเพราะคิดว่าถ้าฉันได้เป็นเจ้าของมันแล้วฉันจะมีความสุขแหวนรองเท้าเสื้อผ้าได้ไหมท่องเที่ยวได้ไหมโทรศัพท์มือถือบางเครื่องได้ไหมซื้อเพราะคุณเริ่มรู้สึกว่าถ้าฉันมีแล้วฉันอาจจะมีแต่ให้ไหมไม่รู้เคยซื้อทริปท่องเที่ยวไหมครับพอคิดว่าไปเที่ยวแล้วจะมีความสุขเป็นไงครับทริปล่มทะเลาะกับเพื่อนไม่เห็นสนุกเลยเราซื้อเพราะเราคิดว่าใช้แล้วจะทำให้ชีวิตมีความสุขจำไว้ดีๆนะครับนี่คือการสร้างอารมณ์ของคนล้วนๆคนยุคใหม่บนออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางขั้นเทพใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทั้งนั้นนะครับถัดมาครับนี่อยากทำให้ผู้อื่นรู้สึกประทับใจหรือคำพูดดาร์กไซด์คืออวดได้นั่นเองทีนี้หันไปหาเพื่อนข้างๆครับเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสินค้าล่าสุดที่ซื้อเพราะอารมณ์เนี้ยครับคืออะไรครับอยากทำให้คนอื่นรู้สึกประทับใจเลยซื้อสินค้าชิ้นนี้มาอ่ะหันไปมองหากันครับซ้ายขวาครับคนที่หน้าตาดูสวยเอาใหม่คนที่หน้าตาดูรวยที่สุดให้เริ่มก่อนครับหันไปหาเพื่อนข้างๆฮะหันหาเพื่อนข้างๆเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยหัวเราะกันใหญ่เล่าให้เพื่อนฟังหน่อยสินค้าชิ้นล่าสุดที่คุณเพิ่งซื้อเพราะคุณอยากทำให้ผู้อื่นประทับใจคืออะไรถ้าพร้อมแล้วคนที่หน้าตาดูรวยกว่าทำไมคนที่หน้าตาดูตื่นมากที่สุดพูดก่อนครับเริ่มได้ให้เวลา30วิล่าสุดซื้ออะไรมาครับซื้ออะไรมาฮะรถตู้ซื้ออะไรมาครับถือนาฬิกาซื้ออะไรครับนาฬิกาซื้อเครื่องเพชรมีไหมครับถ้ายังไม่มีไปขอให้ซื้อนะครับซื้ออะไรครับซื้อเพชรน่าไม่ธรรมดาครับเอาละไปดูตัวถัดมาครับตัวที่4ครับซื้อเพราะอยากมีแบบนี้บ้างฮะซื้อเพราะอยากมีแบบนี้บ้างครับคำแบบสวยๆเขาเรียกว่า itch รู้จัก itch ไหมครับ itch อะไรฮะอิจฉานั่นเองนะครับอันนี้ไม่ให้คุยกันนะครับ เดี๋ยวเพื่อนจะรู้กมลละของเรามากไปนิดนึงรู้จักกมลละไหมฮะกมลละอะไรครับมาดูตัวถัดมาครับสินค้าชิ้นนี้น่ารักมากคุณซื้อเพราะความสะดวกสบายคุณซื้อเพราะคุณเชื่อว่ามันจะทำให้ชีวิตทำไมฮะง่ายขึ้นจะทำให้ชีวิตสบายขึ้นสินค้ากลุ่มนี้นะง่ายสุดเลยใครบ้างรู้สึกตัวว่าอ้วนครับไม่ยกเลยเหรอคุณอ้วนเพราะคุณแล้วคุณก็อยากลดความอ้วนไหมแล้วคุณก็จะพูดว่าไปออกกำลังกายแล้วคุณก็จะพูดว่าไม่มีเวลาเอาไว้ก่อนเหนื่อยจังเลยแล้วคุณก็เริ่มสังเกตนะผมเดินมาเป็นขั้นๆเลยนะคุณเริ่มมองหาเครื่องทุ่นแรงเป็นไงครับเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้นวันปัจจุบันนี้มันเป็นที่ตากผ้าเช็ดตัวใช่ไหมครับคุณยอมรับซะเถอะว่าคุณซื้อที่ตากผ้าเช็ดตัวมาทั้งนั้นเลยอะเยอะไหมแต่เขาจับจุดเจอเ
7ข้อเหล่านี้นะครับคือคุณค่าประเภทหนึ่งที่คนมองหาจดไว้ให้ดีๆนะครับ7ข้อนี้คือตัวอย่างของคุณค่าที่คนกำลังมองหาเวลาเขาซื้อของนะครับถัดมาครับข้อ6ครับนี่มองเห็นถึงความคุ้มค่าหรือรู้สึกว่าเหมาะสมเอาจริงๆครับรู้สึกยังไงฮะได้เปรียบรู้สึกคุ้มรู้สึกว่าเราอ่ะได้เอาชนะคนขายมีไหมมีอะไรบ้างครับอะไรบ้างบาทเดียวก็ยังต่อมีไหมใครกินบุฟเฟ่บ้างบุฟเฟ่กินกันไหมคุณรู้สึกว่าไงฮะคุ้มค่าไหมกูชนะมันแล้วกูกินจนมันเจ๊งเลยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านี่คือหนึ่งในเหตุที่คนซื้อของและข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่แสบที่สุดข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าใครหาตัวนี้เจอนะครับคุณสามารถขายได้ง่ายมากใครในห้องนี้ครับที่ตื่นมาในหลายๆวันตื่นมาพร้อมกับคำถามว่าฉันเกิดมาทำไมเคยถามตัวเองไหมครับเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่เคยถามตัวเองไหมว่าเราอยากเป็นใครสักคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้เป็นสักทีหนึ่งแล้วก็หาไม่เจอว่าเราเป็นใครกันแน่แล้วก็ตั้งคำถามย้อนไปว่าฉันต้องเกิดมาเพื่ออะไรสักอย่างแน่เลยคิดว่าฉันต้องเป็นคนพิเศษมันต้องมีอะไรดีๆมาให้ชีวิตฉันเนี่ยคือการตอบสนองความต้องการที่ลึกที่สุดถ้าคุณหา DNA ของสินค้าเจอคุณขายได้สบายเพราะคนอยากได้รับการมองว่าเป็นคนสำคัญเหนือกว่าดีกว่าคนอื่นซื้อแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรายกระดับเราอยู่ในจุดที่สูงกว่าคนอื่นง่ายๆครับสินค้าประเภทที่ใช้ในการเคลื่อนที่มี4ล้อเคยเห็นไหมเคลื่อนที่ได้มี4ล้อรถยนต์เคยเห็นไหมหรือนาฬิกาได้ไหมเสื้อผ้าได้ไหมครับในบางครั้งก็ได้จำไว้ให้ดีๆนะครับ7ข้อนี้คือหัวใจสำคัญในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าทำให้คนเนี่ยปฏิเสธไม่ลงเลยผมเคยมีคำถามกับลูกศิษย์ผมเล่นๆโทรศัพท์อ่ะทำไมใช้ของถูกๆก็ได้อ่ะฟังก์ชันเหมือนกันเป๊ะเลยทำไมเราต้องใช้Apple ทำไมต้องใช้ Samsung Galaxy เพราะว่าหลายๆครั้งเขาเริ่มเห็นว่าพวกนี้มันขายไลฟ์สไตล์ให้คุณรู้สึกไงครับโดดเด่นรู้สึกเหนือกว่าคนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นเกิดอะไรขึ้นครับคนซื้อกันเต็มเลยต่อให้ไม่มีเงินชนชั้นกลางคันเทพก็ทำไงครับผ่อนก็ไปเอาเงินจากไหนอนาคตเอามาซื้อเลยเห็นอะไรไหมครับว่าถ้าแกะตรงนี้เจอคุณจะเริ่มขายให้กับคนสมัยใหม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณแกะไม่เจอคุณจะขายใครได้บ้างครับขายไม่ได้เลยครับฟังให้ดีนะครับถ้าเราแกะไม่เจอทั้ง7ข้อนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเริ่มบ่นกับตัวเองว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีลูกค้าไม่ยอมซื้อทุกรุ่นของผมนะครับเวลาถามว่าจุดเด่นสินค้าคุณคืออะไรจะตอบว่าของเขาดีมีคุณภาพยอดเยี่ยมผมถามเขาต่อพี่จะขายใครครับเขาบอกว่าขายใครก็ได้เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีแล้วผมถามอีกจุดเด่นพี่คืออะไรครับบอกทำได้ทุกอย่างเลยผมก็เลยบอกพี่ครับว่าพี่ขายยาลูกกลอนเถอะครับมันทำได้ทุกอย่างเลยครับพี่แต่สินค้าสมัยใหม่ครับมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายบนออนไลน์ครับมันหมดยุคของการบอกว่าสินค้าชั้นคุณภาพดียุคสมัยวันนี้มันมาจาก7ข้อนี้ครับคุณสร้างอารมณ์คุณสร้างคุณค่าอะไรให้คนอยากซื้อบ้างซึ่ง
เดี๋ยวผมจะมีแบบฝึกหัดให้ลองเริ่มทำกันนะครับแบบฝึกหัดหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทำครับอันแรกเลยผมอยากขอใช้เวลาเพื่อถามพวกคุณจริงๆว่าคุณเนี่ยรู้จักลูกค้าคุณจริงหรือเปล่าคุณรู้จักลูกค้าคุณจริงๆหรือเปล่าแบบฝึกหัดนี้นะครับมันจะช่วยขยี้อะไรบางอย่างออกมาครับมีกระดาษเปล่าไหมครับเอากระดาษเปล่าขึ้นมาเลยครับเอากระดาษเปล่าขึ้นมาพร้อมปากกาและดินสอนะครับอันนี้เป็นทริคนึงในการหาสิ่งที่เรียกว่า customer segment นะครับทริคในการหา customer segment นะครับมีไหมมีไหมอ่ะเก่งมากครับตัวเราไม่มีก็เลยต้องไปใช้วิธีการหยิบยืมทรัพยากรจากตรงอื่นมายอดเยี่ยมมากนะครับโอเควิธีการครับแต่ฝึกหัดนี้ผมสบายใจทุกครั้งที่ผมเล่นตอนก่อนเที่ยงเพราะอะไรรู้ไหมฮะพี่หิวจนพี่หลับไม่ลงเพราะผมจะให้คุณหลับตาครับหลับตาเลยตอนนี้หลับตาทุกคนเลยฮะหลับตาให้หมดหลับตาครับหลับตาใครลืมตาอยู่เดี๋ยวนิ้วไปทิ่มตานะฮะมีใครลืมตาอยู่ไหมพี่ลืมตาอยู่เหรอครับหลับตาสิครับพี่หลับตาครับหลับตาอ่ะในการทำธุรกิจครับโดยเฉพาะยิ่ง SME ที่ตั้งใจอยากจะโตแบบแข็งแกร่งหลับตาสิครับผมเห็นนะครับผมยืนอยู่บนเวทีไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องหาวด้วยนะครับหลับตานะครับคุณต้องเริ่มจินตนาการให้ออกว่าลูกค้าคุณจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนเขาเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจริงๆแล้วคนคนนี้เขาอยากได้อะไรในชีวิตคนคนนี้เนี่ยคุณลักษณะเขาทำงานเขาแต่งตัวแบบไหนอ่ะตอนนี้นึกหน้าให้ออกแค่คนเดียวพอนะครับขอแค่คนเดียวพอผมเพิ่มให้ก็ได้คนคนนี้คือคนที่คุณรู้สึกว่าเจอหน้าเขาปุ๊บคุณอยากช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นเจอหน้าเขาปุ๊บคุณรู้สึกว่าการขายของให้คนคนนี้มันขายง่ายมากเลยทุกครั้งที่คุณเอาสินค้าไปให้เขาเขาซื้อกับคุณเสมอเลยนึกหน้าคนคนนี้ให้ออกนะครับหาให้เจอว่าหน้าตาแบบไหนอ่ะถ้าพร้อมแล้วลืมตาได้ครับและช่วยตอบคำถามผมต่อไปนี้คำถามที่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยผมเดินดูด้วยนะครับคำถามที่หนึ่งเขาอายุเท่าไหร่ครับเขียนสิครับพี่เขียนครับตอบคำถามหน่อยครับคนคนนี้อายุเท่าไหร่ครับปัญหาของข้อนี้เราจะไม่ตอบว่าอายุ18ถึง60นะครับขออายุแค่เลขเดียวเท่านั้นครับเขาอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ฮะไม่ใช่อายุพี่นะลูกค้าพี่นะลูกค้านะโอเค50นะครับทีนี้พอได้แล้วตอบด้วยว่าเพศอะไรครับเพศอะไรครับเพศอะไรฮะอาจารย์บันครับอันนี้เราต้องตอบทุกคนเลยไหมครับตอบครับก็อยากให้ลองดูนะครับมีตอบแล้วจะเป็นยังไงท่านถ้าท่านไม่ตอบท่านผมไม่ได้แช่งไม่ได้พูดให้ท่านเสียกำลังใจแต่ท่านจะพบว่าท่านหาลูกค้าท่านไม่เจอพอท่านหาลูกค้าท่านไม่เจอปัญหาต่อมาคือท่านจะหาจุดเด่นของแบรนด์สินค้าท่านไม่เจอท่านจะหาไม่เจอว่าตกลงแล้วทำการตลาดยังไงดีผมเจอเด็กรุ่นหนึ่งผมจะบอกให้ก็ได้เขาขายอันนี้ครับขายยาเป็นแคปซูลเอาไว้ให้คนกินเพื่อแบบเหมือนฟิตนะครับทำให้กล้ามขึ้นเขาก็ด้วยความที่ไม่ชัดพูดไปมาเรื่อยๆครับสุดท้ายคนออกแบบแพ็กเกจจิ้งออกแบบแพ็กเกจเป็นอะไรรู้ไหมฮะออกแบบเป็นยาปึ๋งปังรู้จักยาปึ๋งปังไหมครับชูชันตลอดเวลาครับไม่รู้จักหรอไม่รู้จักเลยใช่ไหมฮะโอเคกลายเป็นว่าสินค้าเขาทาร์เก็ตแทนที่จะกลายเป็นให้คนออกกำลังกายกลายเป็นสินค้าชูเรื่องพละกำลังทางเพศแทนปัญหาผมบอกเขาว่าคุณอย่าไปโทษมาร์เก็ตติ้งโทษใครรู้ไหมครับโทษตัวคุณเองเหอะอันแรกเลยหลายใจครับคนไทยเป็นคนหลายใจฮะเริ่มอันแรกเลยใครในห้องนี้เขียนช่วงอายุมากกว่าแค่ช่วงเดียวบ้างครับใครยังเขียน20ถึง30
มีไหมครับมีไหมมีผมว่ามีหลายคนอันดับแรกเลยขอชัดๆอายุเท่าไหร่เพศอะไรอายุเท่าไหร่เขียนให้ชัดฝากดูด้วยนะครับน้องจ้าฝากดูด้วยนะครับว่าเขียนอายุชัดไหมนะครับอันที่สองครับอันที่สามครับคนคนนี้ชอบสีอะไรครับขอสามสีครับคนคนนี้ชอบสีอะไรครับขอสามสีด้วยกันอย่าเขียนมานะฮะม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับโอเคไม่ต้องตรวจข้อสอบก็ได้นะครับน้องจ้าใจเย็นนะโอเคพอได้แล้วครับช่วยบอกผมต่อครับคนคนนี้มีอาชีพอะไรครับมีอาชีพอะไรครับและทำงานที่ไหนขอร้องหนึ่งอันนะครับอย่าตอบว่าอาชีพรับจ้างอาชีพทำงานทั่วไปขอให้ชัดนะครับถ้ารับจ้างรับจ้างอะไรครับกรีดยางตัดต้นไม้ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างขับอูเบอร์ตอนนี้ไม่มีแล้วขับแกร็บนะครับแกร็บและทำงานที่ไหนครับเขียนด้วยฮะทำงานที่ไหนทำงานอยู่ที่ไหนครับมีบางคนนะฮะชอบแต่งชุดขาวทำงานอยู่ในวัดผมนึกได้อย่างเดียวเลยนะครับอาชีพหลักคือจุดไฟตามปล่องไม่ใช่นะครับได้แล้วนะครับถัดมาครับคนคนนี้ชอบทานอะไรครับชอบทานอะไรครับอย่าตอบว่าทานอาหารนะครับกำลังจะเขียนชอบทานอะไรนะครับถัดมาครับคนคนนี้ชอบเข้าร้านอาหารแบบไหนครับชอบเข้าร้านอาหารแบบไหนครับได้ไหมฮะถ้าได้แล้วนะครับให้ทำเพิ่มนะครับได้ร้านอาหารได้สิ่งที่เขาชอบแล้วนะครับที่ที่สามของคนคนนี้เขาชอบไปที่ไหนครับหมายความว่าถ้าไม่ใช่ที่บ้านไม่ใช่ที่ทำงานเขาจะชอบอยู่ที่ไหนครับอย่าตอบว่าบนรถนะครับเพราะได้ข่าวเดี๋ยวนี้เชียงใหม่รถติดแล้วใช่ไหมครับเหมือนกรุงเทพนะอ่ะได้ที่ที่สามของชีวิตงงไหมครับถ้าเขาไม่อยู่ที่ทำงานถ้าเขาไม่อยู่ที่บ้านเขาจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้เขียนไว้หน่อยนึงพอเขียนได้แล้วนะครับพอเขียนได้แล้วนะครับช่วยบอกต่อครับการแต่งกายของเขาเขาเป็นคนแต่งตัวแบบไหนครับแต่งตัวแบบไหนเวลาไปทำงานครับแต่งตัวแบบไหนเวลาไปทำงานนะครับเสร็จปุ๊บนะครับกี่ข้อแล้วเนี่ยโอเค8ข้อแล้วล่ะโอเคถัดมาครับดีมากครับเยี่ยมถัดไปชอบกินผลไม้เหรอครับกินแล้วอิ่มใช่ไหมฮะอาหารพื้นบ้านเหรอครับนี่คือตกตามพื้นบ้านเราใช่ไหมฮะที่ตกอยู่บนพื้นที่บ้านไม่ใช่นะจะเย็นอย่าพึ่งขำนะครับอันนี้ก็ชอบกินได้ชอบกินบุฟเฟ่อนาคตคนคนนี้ผมทำนายได้ว่าเขาจะเป็นโลกอะไรบ้างเขาจะเป็นเจ้าโลกนะฮะถัดมาโอเคคำถามข้อนี้พิเศษสุดครับเป้าหมายในชีวิตของคนคนนี้คืออะไรครับพี่ครับ18ถึง65ไม่เอาครับขอช่วงอายุเดียวครับเป้าหมายในชีวิตของคนคนนี้ตอนนี้คืออะไรครับเป้าหมายในชีวิตหมาอีกแล้วอายุ45นุ่นโลมผู้หญิงผู้ชายครับเป้าหมายในชีวิตของคนคนนี้โอเคของพี่ล่ะเป้าหมายถัดไปครับถัดไปอันนี้ทันไหมครับนี่คือที่ที่3
เจ๋งมากเลยถ้าคนนี้ไม่อยู่บ้านไม่อยู่ที่ทำงานเขาจะไปอยู่ต่างประเทศนี่ไฮโซชัดๆอะคือจากบ้านเสร็จปุ๊บที่ทำงานไม่รู้ไม่มีอะไรทำแล้วเธอบินไปต่างประเทศกันไม่ฮะบินไปพม่าขับรถไปนะครับใกล้50กว่าไม่เอาครับนี่คืออาการแรกของคนหลายใจครับโอเคอันนี้ล่ะหายไปหลายข้อเยี่ยมครับถัดมาครับอีก5ปีคนคนนี้จะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับอีก5ปีคนคนนี้จะมีเป้าหมายอะไรในชีวิตครับนี่คืออะไรพี่อยู่ศาลอยู่สวนแหมเราก็อันนี้เป็นฝรั่งด้วยเยี่ยมมากเลยนี่อะไรครับนี่คือสวยรวยรวยเท่าไหร่เขียนด้วยอ่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วครับตอบคำถามผมก่อนอันนั้นมันคือตัวคุณไหมครับใช่จริงเหรอถามเพื่อนดินั่นตัวคุณหรือเปล่าหลายคนนะครับเวลาเขียนให้เขียนตรงนี้ออกมาจะเขียนตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณจะเริ่มอุปโลกว่าลูกค้าจะคิดเหมือนคุณผมจะบอกนะ SME ส่วนใหญ่ติดกับดักนะครับลูกเขาจะเริ่มคิดว่าลูกค้าต้องคิดเหมือนฉันลูกค้าต้องชอบเหมือนฉันฉันคิดว่ามันเจ๋งมันจะต้องเจ๋งตามนะครับทีนี้ถัดไปครับดูปุ๊บสลับคำตอบกับเพื่อนหน่อยครับสลับคำตอบกับเพื่อนหน่อยครับสลับคำตอบกับเพื่อนครับสลับคำตอบกับเพื่อนครับสลับกันครับมีเพื่อนไหมครับพี่เพื่อนหายอ้าวไม่เป็นไรสลับ3ได้ไหมถัดไปครับตอบคำถามกระดาษข้างหน้าอ่านนิดนึงครับใช้เวลาอ่านหน่อยครับแล้วตอบผมด้วยว่ามนุษย์ที่ท่านเห็นอยู่ในนี้มีจริงไหมครับมนุษย์ที่เขียนมาอยู่ในนี้มีจริงไหมครับมีเหรอลองอ่านหน่อยสิขอดูสิอะไรอ่ะทอชอสีธรรมชาติสีอะไรวะอ๋อผมรู้ละสีธรรมชาติลงโทษอ๋ อโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับได้ทีนี้ผมจะบอกแบบนี้ครับทุกคนครับ stronger stronger อยู่ในความสงบก่อนนะครับแบบฝึกหัดนี้อันแรกเลยนะครับข้อที่1เลยอะเราเริ่มบังคับโปรไฟล์ของลูกค้าเราเริ่มเขียนบังคับว่าเขาต้องชอบสินค้าเราโดยตรงใช่ปะเรารู้สึกว่าคนคนนี้แบบมันเหมือนเกิดมาเพื่อสินค้าเราโดยตรงเลยจริงเทคนิคนี้อันแรกนะครับเขาเรียกเทคนิคการสร้างเพอร์โซนาหรือการสร้างตัวแทนของลูกค้าเราให้เจอหัดหาให้เจอก่อนว่าลูกค้าเป็นอะไรผมจะบอกกับดักให้อันแรกเลยคุณจะมี mindset อยู่ในใจว่าฉันจะขายใครก็ได้ฉันอยากจะขายคนทุกคนบนโลกใบนี้นะครับอันที่สองครับคุณจะเริ่มตอบทุกอย่างมันกว้างๆไว้ก่อนเนื่องจากว่าคุณอยากจะตอบให้มันได้กลุ่มเป้าหมายกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เช่นเวลาพูดถึงสีก็จะเอาสีกลางๆไหนใครมีเป็นพวกขาวดำฟ้าชมพูแดงมีไหมครับชะโงกดูสิมีไหมจะชอบตอบกลางๆถัดมาครับด้วยความกลางๆต่อคุณบางคนก็จะตอบว่าอาชีพอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจบริการทั่วไปรับราชการพนักงานเอกชนเขียนไหมเขียนทำงานที่ไหนบางคนครับด้วยความโลเลคุณก็จะเริ่มเขียนว่าทำงานในเมืองทำงานกรุงเทพใช่ไหมถัดมาครับสถานที่ที่3คุณก็จะเริ่มอันนี้จะเริ่มตอบเอาหาบางคนจะตอบว่าอยู่ในวัดอยู่ภูเขาหาความสงบในชีวิตและที่ตลกร้ายเข้าไปใหญ่ครับเป้าหมายในชีวิตของเขา
คุณเกินครึ่งจะเขียนว่าอยากรวยอยากประสบความสำเร็จอยากเลื่อนตำแหน่งพอให้ผมถามว่าอีก5ปีคืออะไรอยากแสวงหาความสงบในชีวิตมีไหมมีเต็มไปหมดเลยปัญหาครับอันนี้แบบฝึกหัดนี้เบื้องต้นนะครับเป็นแบบฝึกหัดแรกที่ชวนให้เราออกจากตัวเองก่อนออกจากหัวตัวเองให้เจอก่อนแล้วคุณจะเริ่มหาสิ่งที่เรียกว่าอินไซเดอร์ของลูกค้าเจอคุณจะเริ่มหาสิ่งที่เรียกว่าอินไซต์ตอบผมเลยสิอินไซต์อะไรอินไซเดอร์ของลูกค้าผมจะพูดงี้ก็ได้ครับมันมีเคสหนึ่งรถยนต์ยี่ห้อ Ford ครับเขาออกแบบสอบถามจริงๆสมัยก่อนที่จะมีรถยนต์นะครับคุณเฮนรี่ฟอร์ดคือใครครับเจ้าของบริษัทรถยนต์ Ford General Motor เขาไปทำสำรวจครับพี่อะไรครับพี่ชื่ออะไรฮะถามพี่ชนิสาว่าพี่ชนิสาอยากได้ม้าแบบไหนพี่ชนิสาจะตอบว่าขอม้าตัวโตๆพี่ชื่ออะไรครับพี่จรัสศรีจะบอกว่าขอม้าที่วิ่งเร็วพี่อะไรครับพี่นะฮะพี่กิ้วจะบอกว่าขอม้าที่กินน้อยๆไม่ต้องกินจุพี่ชื่ออะไรฮะพี่แนนจะบอกว่าขอม้าที่ไม่อึเลียลาดพี่อะไรนะฮะอะไรนะครับอมลานะครับพี่อมลาจะบอกว่าขอม้าที่เชื่องพูดง่ายปรากฏว่าถามอินไซเดอร์ไปเรื่อยๆคนไม่ได้อยากได้ม้าครับคนอยากได้อะไรฮะแสดงว่าเคยแอบดูมาแล้วใช่คนเริ่มพบว่าเราไม่ได้อยากได้ม้าผมแค่อยากเคลื่อนที่ผมแค่อยากได้ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าผมอยากได้ความมั่นใจว่าผมเดินทางได้ผมไปต่อได้ผมสามารถอวดคนอื่นได้ก็เลยเจออินไซเดอร์ว่างั้นเราทำรถยนต์กันเถอะอันนี้ไม่ได้เอาหานะครับแต่เอาความจริงคือว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องหาอินไซเดอร์ของลูกค้าแบบนี้เรื่อยๆซึ่งเบื้องต้นนี่คือจุดแรกของการสร้าง customer segment ทุกวันนี้โจทย์ข้อนี้นะครับเวลาหาคำว่า customer segment เราจะถูกฝังมาว่า customer segment ต้องเป็นคนช่วงอายุช่วงใดช่วงหนึ่งมีฐานอาชีพฐานใดฐานหนึ่งมีรายได้เท่านั้นเท่านี้อยู่เป็นหลักแหล่งตามแต่ละโซนซึ่งผมจะบอกว่าสำหรับเรื่องนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดทฤษฎีนี้ใช้ได้ผลทฤษฎีนี้ใช้ได้ผลแต่วันปัจจุบันทฤษฎีนี้ผมจะเริ่มแบ่งคนตามเขาเรียกว่าความต้องการหรือพฤติกรรมการใช้งานของคนครับถ้าเราเริ่มแบ่งคนด้วยเซกเมนต์ใหม่ๆเราจะเริ่มเจอความต้องการอินไซเดอร์จริงๆของคนผมยกตัวอย่างธุรกิจอันนึงแล้วกันกาแฟครับรู้จักกาแฟไหมครับใครเคยทานกาแฟบ้างครับพี่เคยทานไหมฮะไม่ทานใครรู้จักกาแฟเงือกบ้างครับรู้จักไหมกาแฟเงือกรู้จักป่ะรู้จักเลยหรอสตาร์อะไรฮะสตาร์บัครูปโลโก้เขาเป็นเงือกครับเราจะชอบแซวกันว่ากาแฟเงือกคุณรู้ไหมว่าสตาร์บัคลูกค้าสตาร์บัคเป็นใครกันแน่ครับลูกค้าสตาร์บัคเป็นใครครับเป็นกลุ่มคนมีเงินคนทั่วไปแหมชอบมากเลยทุกครั้งมีคนตอบว่าคนทั่วไปสตาร์บัคลูกค้าเป็นใครครับคนโง่เดี๋ยวใจเย็นๆผมจะบอกให้ใจเย็นครับไม่ได้มีเจตนาในการที่จะบอกว่าตัดสินคนคนนั้นเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเราดูที่ว่าพฤติกรรมอะไรทำไมคนถึงซื้อผมจะบอกอย่างนี้ให้ฮะ Starbucks แกะพฤติกรรมคนเจอแกะ customer segment ของ Starbucks ได้ให้ทายครับ Starbucks มี customer segment อยู่กี่ segment เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเก่งว่ะรู้ได้ไงวะใจเย็นครับหัวล้อดีเลย์นิดนึงนะฮะโอเคสตาร์บัคมี customer segment อยู่3 segment ด้วยกันแต่พอเขาแกะเจอครับทุกวันนี้สำหรับพวกคุณสตาร์บัคคุณเข้าไปทำอะไรกัน
ข้าไปกินกาแฟจริงๆป่ะเข้าไปกินกาแฟป่ะเออเข้าไปกินกาแฟไหมคุณเริ่มเห็นอะไรไหมครับสตาร์บัคแกะบางอย่างเจอนะคนไม่ได้เข้าไปกินกาแฟครับสตาร์บัคแกะออกมาว่ามีลูกค้าอยู่3กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มที่1ผมเรียกว่ากลุ่มพวกผู้รักกาแฟตัวจริงกลุ่มพวกนี้เป็นคนที่มีภาษาเฉพาะตัวรู้จักภาษาเฉพาะตัวไหมฮะคาราเมลมัคคิอาโต้โนวิปโลแฟตดีแคปอะไรนะแกนเดแล้วก็เฟเป้ด้วยใส่ซอยมิ้วมันมีภาษาอะไรพิเศษของตัวเองครับแต่คนพวกนี้ชอบคัสตอมไมซ์เฉพาะตัวชอบอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าเจาะจงยูนิคเป็นของตัวเองไอ้พวกแบบบางทีจริงๆกาแฟต้องมาจากเคนยาเคยเจอไหมสุลาเวสีมันจะมีกลุ่มพวกนี้เลยกลุ่มคนที่2ครับให้ทายเป็นใครนะฮะเล่นเน็ตใจเย็นใจเย็นกลุ่มคนที่2เป็นใครรู้ไหมครับเราเรียกเขาว่าโมบายโปรเฟชชั่นอลเหมือนไหมรู้จักป่ะโมบายโปรเฟชชั่นอลคืออะไรฮะกลุ่มคนพวกนี้ต้องการสถานที่ที่3ของชีวิตตัวจริงบ้านก็ไม่อยากอยู่ที่ทำงานก็หมดอารมณ์ก็เลยมาทำไงครับอยู่สตาร์บัคเพื่ออะไรครับประชุมนั่งทำงานเป็นไหมครับผมมีภาษาไทยเรียกกลุ่มนี้ให้กลุ่มโมบายโปรเฟชชั่นอลผมเรียกว่ากลุ่มเจ้าไม่มีสารฮะคืออะไรครับบ้านก็ไม่อยากกลับออฟฟิศก็ไม่อยากเข้าแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้มารับเอาคุณค่าคืออะไรรู้ไหมครับเขามาเอาอะไรกันครับเอาอะไรฮะเขามาหาที่นั่งงงไหมเขามาหาที่นั่งสตาร์บัคถึงเริ่มแกะเจอไงครับแกะเจอว่างั้นฉันก็ต้องทำที่นั่งทำที่ให้มันเงียบๆสงบเพื่อให้พวกคุณไปทำอะไรครับไปสิงสถิตอยู่พอคุณสิงอยู่ที่นั่นคุณเนื่องจากไม่มีคนมาเส้นไหว้คุณก็ต้องเส้นไหว้ตัวเองด้วยการซื้ออะไรก็ได้เพราะคนไทยเป็นคนขี้เกรงหน้าบางมากก็เลยต้องเดินไปซื้อสักหน่อยนึงแต่ทีนี้คุณลองทำอันนึงนะครับผมบอกเคล็ดลับให้พี่เข้าสตาร์บัคนะครับพี่ซื้อน้ำขวดนึงก็ไม่มีใครว่าคุณแล้วครับแค่ต้องหน้าด้านนิดนึงล้อเล่นแต่ผมก็ทำบางครั้งนะครับซื้อน้ำขวดนึงอ้าวทำไมอ่ะผมก็อุดหนุนน่ะผมก็มีสิทธิ์ใช้แน่มันเป็นบิสเนสโมเดลประเภทนึงของเขาคนที่3ครับกลุ่มคนนี้เรียกว่ากลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเขาไปทำอะไรครับเนี่ยเล่นเน็ตเขาไปนั่งเขาไปแฮงเอาท์เขาไปเป็นสถานที่นัดพบพอเขาเริ่มเจอครับว่า customer segment แต่ละกลุ่มอยากได้ของที่แตกต่างกันก็ให้คุณค่าที่แตกต่างกันไหมให้ที่แตกต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นคนกลุ่มนี้เป็นไงบ้างครับติดใช้ใช่ไหมสนใจอยากเข้าแล้วเขาทำหนึ่งอันของธุรกิจเขาทำให้คนกลับไปใช้ซ้ำๆครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนกลับไปใช้ซ้ำๆครับคืออะไรรู้ไหมฮะบัตรเติมเงินใครบ้างมีบัตรเติมเงินสตาร์บัคมีเปล่าไม่มีเลยเหรอเนี่ยเขาเรียกว่าการฟอกเงินที่แท้จริงครับคุณรู้ไหมคุณเอาเงินเติมให้เขาเงินไปไหนผมไม่รู้แต่เงินอยู่กับเขาแล้วแล้วคุณก็จะเกิดความรู้สึกว่าอุ๊ยเสียดายจังเลยเติมเงินไปแล้วต้องเติมซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆเป็นไงครับคุณก็โง่หัวไม่ขึ้นครับเคยได้ยินไหมที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขามีกลยุทธ์ในการทำให้คุณกลับไปใช้ซ้ำๆถ้าข้อนี้อยากจะจดนะครับผมจะบอกว่ากลยุทธ์หนึ่งของคำว่าธุรกิจเนี่ยข้อแรกเลยคือการที่เราหาคุณค่าของสินค้าเจอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละ customer segment แต่ละ customer segment นะครับว่าเขามาหาคุณค่าอะไรเจอและอันถัดมาครับมันเกิดจากการที่คุณทำให้เขากลับมาใช้สินค้าคุณซ้ำๆไปเรื่อยๆจ
จนเลิกไม่ได้หรือเขาเรียกว่าเสพติดนั่นเองถ้ากลยุทธ์เสพติดผมจะพูดถึงผมมี2คนที่ใกล้เคียงที่สุดใครในห้องนี้เคยดูหนังบ้างครับยกมือขึ้นใครเคยไปดูหนังค่ายตัว M บ้างครับตัว M รู้จักไหมค่ายตัว M มีเทคนิคในการทำให้คุณกลับไปใช้ซ้ำๆอยู่อันนึงคืออะไรครับบัตรอะไรบัตรเมื่อก่อนสมัยก่อนมันเป็นกลยุทธ์ที่ร้ายกาจมากบัตร M ทั้งหลาย M บ้าขอโทษอัดอยู่ปะไม่อัดนะ M Gen M Student M ผีบ้าอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าไอ้บัตรพวกนี้สมัยก่อนครับซื้อไปปุ๊บ500บาทได้เข้าคิวก่อนใช่ป่ะแต่ว่าเติมเงินไม่ได้ต้องซื้อใบใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทุกครั้งบัตรจะเหลือกี่บาทครับ5บาท10บาทผมก็กลับมานั่งคิดเล่นๆกลยุทธ์นี้โคตรเทพเลยอ่ะคุณซื้อบัตรไปแล้ว500บาทคุณก็ต้องกลับมาดูหนังซ้ำอีกรอบแล้วพอเงินเหลือทำไงครับเงินไปไหนก็ไม่รู้10บาทนั้นหายไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าเอ๊ะ business model นี้เจ๋งมากอีกคนนึงครับคนนี้เขาเปลี่ยน business model ได้เก่งที่สุดใครขับรถมาบ้างครับใครเคยเติมน้ำมันบ้างฮะไม่ใครเคยเติมน้ำมันบ้างยกมือขึ้นต้องถามแบบนี้นะครับปั๊มน้ำมันยี่ห้อหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว P ปตท.ปตท.เปลี่ยนกลยุทธ์ทำให้คุณเลิกเขาเรียกว่าคุณเสพติดเขาคุณเสพติดอะไรของปตท.คุณรู้ป่ะไม่ใช่คุณเสพติดห้องน้ำของปตท.กันครับใช่ป่ะเพราะคุณเดินเข้าไปแล้วคุณรู้สึกว่าไงฮะสามารถไว้วางใจปตท.ได้สามารถปลดทุกข์กับเขาได้มีทุกข์มาฉันรับเธอไว้เองแต่กลยุทธ์ของปตท.พอเขาปรับเจอครับเนี่ยคือคำว่าการตลาดนี่คือการสร้างกลยุทธ์ทำให้คนทำไมครับกลับไปใช้ซ้ำๆจนกระทั่งเลิกไม่ได้นะครับจนกระทั่งคนพบว่าเฮ้ยนี่แหละฉันต้องกลับมาใช้มันให้ได้ทีนี้ถัดมาจริงๆมีเวลาสั้นๆเดี๋ยวผมอาจจะให้ดูอันหนึ่งแล้วกันผมขอวิเคราะห์ให้ดูเป็นเคสเลยนะครับเคสนี้ครับก่อนที่จะจบกันเนี่ยผมใช้ทฤษฎีอยู่ตัวหนึ่งในการวิเคราะห์คนให้เจอวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่า value proposition หรือคุณค่าที่คนคนหนึ่งกำลังมองหาอยู่การมองเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยถ้าพี่เริ่มชัดเจนว่าลูกค้าพี่เป็นใครพี่จะเจออีก3คำถามถัดมาครับอันที่หนึ่งเลยพี่จะเจอว่าลูกค้าพี่กำลังมีปัญหาอะไรอยู่อันที่สองครับลูกค้าพี่ต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างที่มันเยอะแยะมากในชีวิตอันสุดท้ายครับลูกค้าพี่กำลังมองหาความพึงพอใจอะไรอยู่มี3เรื่องนะครับเรื่องที่1ปัญหาที่เขาเจอสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าที่มันเยอะแยะและความพึงพอใจที่เขากำลังตามหาอยู่ทฤษฎีของผมง่ายๆครับมีแค่3ตัวนี้ในการสร้างคุณค่าเพื่อไปต่อยอดธุรกิจเรายกตัวอย่างง่ายที่สุดครับช่วยอ่านคำนี้ให้ผมฟังนิดนึงครับอ่านให้ผมฟังหน่อยครับดังๆครับ3 4ใครในห้องนี้ตื่นมาแล้วบอกว่าฉันอ้วนบ้างใครรู้สึกตัวเองว่าอ้วนบ้างเรามาลองคิดดูครับเทคนิคอันนี้คือผมใช้ในการถอดประกอบไม่ใช่ไหมครับโอเคฮะไม่มีปัญหาอะไรไม่กล้ามองหน้าหลายๆคนเลยนะครับอ้วนไหมครับเอาไม่อ้วนนะเราต้องเริ่มดูอันแรกครับวิเคราะห์ให้เป็นมี3เทคนิคมี3ขั้นขั้นที่1เราเรียกว่าอะไรนะปันปัญหามานั่งคิดดูครับนี่คือเทคนิคเคาะหาอินไซเดอร์ปัญหาจริงๆของผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาต้องลดความอ้วนมีอะไรบ้างครับ
เจ๋งมากใส่เสื้อผ้าไม่สวยมีอะไรครับสุขภาพไม่ดีมีอะไรบ้างไหมฮะกระแสอะไรครับกระแสจิตอยากนำกระแสการออกกำลังกายเป็น stronger woman นะครับมีอะไรครับฮะแฟนทิ้งเฮ้ยได้มีอะไรครับมีอะไรอีกพูดมาอีกฮะพูดมาอีกพูดมาอีกมีอะไรบ้างเอาอีกสักอันนึงอะไม่มั่นใจคุณเห็นไหมครับพอเริ่มแกะชิ้นแรกเราจะเริ่มเจอว่าปัญหาในชีวิตของคนคนนี้คืออะไรบ้างพอมาแกะตัวที่สองครับตัวที่สองผมเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าสิ่งที่ต้องทำหรือสิ่งที่เขาต้องเผชิญหน้าวิธีการมองครับผมจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันจดไปได้นะครับผมจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกครับก่อนใช้งานระหว่างใช้งานและหลังจากใช้งานเรามาลองลิสต์ดูครับแอบมาดูขั้นตอนการใช้ชีวิตทั่วไปของเราเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ครับออกกำลังกายไหมออกกำลังกายก่อนออกกำลังกายคุณต้องทำอะไรกันบ้างครับกินพี่ครับพี่ยังไม่ทันเริ่มพี่ก็ไปแล้วนะฮะก่อนออกกำลังกายต้องทำอะไรบ้างครับไปซื้อเสื้อผ้าได้ป่ะได้ช่วยกันคิดเร็วไปซื้อเสื้อผ้าเราทำอะไรอีกไปหาฟิตเนสไหมไปเสิร์ชแม้ว่าจะต้องออกกำลังกายอะไรฉันถึงจะผอมทำไหมทำอะไรอีกไปให้ละเอียดเลยครับถ้าค้นหาแล้วคุณต้องทำอะไรอีกครับทำอะไรอีกคุณต้องเปรียบเทียบไหมอะไรที่เวิร์กค้นหาแรงบันดาลใจไหมครับฉันอยากจะหุ่นดีแบบคนนั้นคนนี้จังทำอีกไหมทำอะไรอีกครับไปหาฟิตเนสต้องทำอะไรอีกบ้างครับเวลาไปหาฟิตเนสฮะเตรียมเงินมีอะไรอีกแหมพี่อินไซเดอร์ของพี่ผมจะตอบให้เทรนเนอร์หล่อเปล่าเป็นไงล่ะล่ำไหมปั๊มง่ายไหมไม่ใช่นะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าดูหน้าตาแรงบันดาลใจของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ทีนี้นี่คือขั้นตอนนี่คิดเล่นๆนะครับแค่ก่อนออกกำลังกายชีวิตโคตรซับซ้อนเลยจะออกกำลังกายได้ชีวิตแม่งซับซ้อนมากแล้วเริ่มออกกำลังกายได้ไหมไม่ได้คุณต้องทำอะไรอีกครับจดไหมครับทุกวันนี้ฉันเดินกี่ก้าวฉันกินกี่แคลอรี่แล้วออกกำลังกายรอบนี้ฉันจะลดได้กี่กิโลจดไหมจดนะครับนั่นคือสิ่งที่คนหนึ่งต้องทำถัดมาครับวันที่ไปออกกำลังกายคุณว่าต้องทำอะไรบ้างฮะอันที่หนึ่งเลยทำอะไรอีกขึ้นรถใช่ป่ะทำอะไรอีกครับก่อนขึ้นรถทำอะไรไหมเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าทำอะไรอีกครับฮะเอาขึ้นรถขึ้นรถแล้วเป็นไงต่อครับจอดรถเฮ้ยแต่ผมจะบอกว่าผมคิดแบบนี้จริงๆเก็บเสื้อผ้าขึ้นรถจอดรถจอดเลยได้ไหมไม่ได้ต้องหาอะไรฮะหาที่จอดรถให้เจอมีที่จอดรถไหมจอดรถเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อครับจริงๆที่ผมตอบได้นี่คือเป็นเพราะว่าผมใช้เคสนี้วิเคราะห์มาหลายรุ่นแล้วนะครับไม่ใช่ไปแอบนั่งอยู่ข้างๆรถใครสักคนหนึ่งนะฮะจอดรถเสร็จปุ๊บทำใจครับทำใจว่าไงฮะจะไปเล่นดีไม่น่าเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆเดินจากรถไปไหนครับเข้าฟิตเนสแล้วเจออะไรครับเจอเทรนเนอร์เช็คอินนะครับเจอเทรนเนอร์เสร็จปุ๊บทำอะไรต่อเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดเสร็จทำอะไรครับถ่ายรูปเช็คอินชั่งน้ำหนักไหมออกกำลังกายไหมกลับบ้านกินใจเย็นครับแล้วค่อยทำไงฮะขึ้นลู่วิ่งวิ่งเสร็จทำไงครับถ่ายรูปแชะ
เหงื่อออกอุ๊ยเหงื่อออกแล้วกลับบ้านได้แล้วเรานี่คือขั้นตอนแบบหนึ่งพอเราแก่ออกมาครับคุณจะเริ่มเจอว่าในสเต็ปใช้ชีวิตมีขั้นไหนบ้างที่เขาพบว่าเป็นอุปสรรคในการทำอะไรทำให้เขารู้สึกว่าจำ7ข้อได้ไหมครับง่ายขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นปลอดภัยสะดวกมากขึ้นมีไหมเขาจะเริ่มมองหาคุณค่าแบบนั้นถัดมาครับเล่นเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับฮะเฮ้ยพี่จะไม่อาบน้ำเลยเหรอเล่นเสร็จแล้วทำอะไรเปลี่ยนชุดอาบน้ำทำอะไรอีกแต่งหน้าทำอะไรอีกชวนเพื่อนไหมเฮ้ยหมูกระทะวันนี้เบิร์นมาตั้ง100แคลไปกินหมูกระทะกันเพิ่มมาอีก1,000แคลคงผอมอะแล้วทำอะไรต่อครับก็ถือว่าจบวันพอเราหัดเขาเรียกว่าไป observe หรือไปแอบมองชีวิตของลูกค้าคนหนึ่งได้เราจะเริ่มเจอว่าลูกค้าคนนี้ต้องทำอะไรบ้างกับชีวิตมันถึงได้เกิด product ตัวหนึ่งแล้วมัน success ครับตัวนี้เคยเห็นไหมทำไมสาวๆหลายคนเริ่มซื้อใช้กันข้อแรกเลยปัญหาหนึ่งที่เขาบอกเขาอยากดูสวยขึ้นใช่ไหมครับมีใครบอกกระแสไหมพี่อะไรนะครับเมื่อกี้พี่เอกบอกอยากนำกระแสว่ะเฮ้ยเป็นไงครับเขาก็เริ่มอยากจะทำอะไรที่มันดูแปลกจากคนอื่นมีปัญหาไหมปัญหาการจดยุ่งยากไหมครับวุ่นวายมากเลยก็เลยใช้บันทึกเอาเองเลยแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะทำสำเร็จด้วยใส่ปุ๊บคุณจะเริ่มมีความรู้สึกว่าอะไรฮะกูเฮลตี้แล้วฉันจะหุ่นดีพอใส่แล้วเห็นไหมฮะโปรดักต์แบบนี้สุดท้ายออกมามีคนซื้อไหมซื้อทีนี้ที่เหลือแค่มานั่งคิดต่อว่าจะทำยังไงให้เขาใช้ซ้ำทำยังไงให้เขาใช้เพิ่มเห็นแล้วไหมครับว่าการออกแบบธุรกิจสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าให้ดีไม่ใช่แค่ผลิตสินค้าให้ดีแต่เป็นการหาคุณค่าให้เจอว่าลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่ลูกค้าสนใจเรื่องไหนอยู่นะครับเอาละก่อนที่จะไปครับเพื่อให้การเรียนในวันนี้ไม่ตกหล่นผมใช้คำนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อผมเดินลงเวทีปุ๊บคุณจะลืมไปประมาณ 5% เมื่อคุณเดินออกนอกประตูความรู้จะหายไปอีก 15%และเมื่อคุณกินข้าวคำแรกเข้าปากปุ๊บจะหายไปอีก20ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละเกือบหมดแล้ววะ ฉะนั้นเพื่อให้มันจำได้ครับอ่ะขออนุญาตมองไปทางซ้ายขวาครับจับคู่กับเพื่อนนิดนึงครับจับคู่กับเพื่อนครับเป็น A กับ B ครับจับคู่กับเพื่อนครับซ้ายขวาครับจับคู่กันนิดนึงฮะจับคู่กันจับคู่นะครับจับคู่กันก่อนจับคู่กันก่อนซ้ายขวานะครับจับคู่นะฮะแล้วให้คนที่หน้าตาดูหิวกว่าคนไหนหน้าตาดูหิวกว่าครับยกมือขึ้นเดี๋ยวจะให้นั่งรอใช่อ่ะหันหน้าไปมองเพื่อนของเราครับเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้คุณได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างคุณได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างให้คนที่หิวกว่าเริ่มก่อนครับเล่าให้เพื่อนฟังเป็นเวลา1นาทีครึ่งครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับคนที่หน้าตาดูหิวกว่าครับเล่าให้เพื่อนฟังครับนาทีครึ่งนาทีครึ่งเล่าให้ฟังยังเล่าให้ฟังยังแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ และสลับให้กับคนที่หน้าตาดูดีกว่าเล่าให้ฟังบ้างครับสลับให้คนที่หน้าตาดูดีกว่าเล่าให้ฟังครับอ
สลับให้คนที่หน้าตาดูดีกว่าเล่าให้ฟังครับโอเคถ้าเสร็จแล้วครับหันมาไฮไฟกับเพื่อนทำเป็นไหมไฮไฟกับเพื่อนครับบอกว่าเศรษฐีร้อยล้านเฮ้ยดังๆสิใครไม่ไฮไฟขอให้ไม่ได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่พร้อมกันนะครับพร้อมกันพร้อมกันนะครับไฮไฟกับเพื่อนข้างๆแล้วบอกว่าเศรษฐีร้อยล้านโอเคเยี่ยมมากครับ stronger stronger หิวข้าวไหมครับหิวข้าวไหมครับหิวข้าวใช่ไหมครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ทำให้คุณยังจำได้นะครับก่อนไปผมอยากฝากว่าสุดท้ายพูดมาทั้งหมดสิ่งที่ผมเน้นที่สุดเวลาทำให้ SME strong ได้ข้อแรกเลยเจอ customer segment ของตัวเองที่ใช่เลิกขายสินค้าให้ใครก็ได้นะครับอันที่สองหาคุณค่าให้เจอว่าคุณค่ากับลูกค้าคืออะไรบ้างจำได้ไหมคุณค่าที่ลูกค้าคุณต้องการคืออะไรกันแน่และปัจจัยง่ายที่สุดทำไมคนถึงซื้อของ7เรื่องด้วยกันจำได้ไหมครับก่อนไปผมอยากให้คุณช่วยพูดเพื่อฝังลงไปในระดับจิตใต้สำนึกได้หรือได้ครับได้นะครับอ่ะเหตุผลที่คนซื้ออันที่หนึ่งครับอันที่สองครับสามครับสี่ครับถัดมาครับเดี๋ยวขอ6ครับได้เปรียบข้อสุดท้ายครับจำไว้ให้ดีๆนะครับ7ข้อนี้ถ้าไม่ใช้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณจะพบว่าคุณกำลังจะขายยาลูกกลอนให้คนสมัยใหม่อยู่นะครับเอาละครับอาจารย์แม็กครับเดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์อะไรต่อไหมครับสำหรับผมครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะกลับมาและผมจะมีเป็นเสวนากันเราจะมาเปิดเผยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตลาดจีนและบอกแนวโน้มและบอกให้ว่าสินค้าอะไรถึงจะขายดีอยากรู้ไหมครับอยากรู้เบาจังเลยอ่ะอยากอันนี้ก็ตะโกนเป็นโกรธผมจังเลยอยากรู้หรืออยากรู้ฟังเลยไหมทำไมอ่ะหิวข้าวไม่หิวหิวจริงหรือเปล่าเฮ้ยคนหิวมันต้องเสียงอ่อนแรงทำไมดูเสียงดังจังเลยหิวมากโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะกลับมาเจอตอนบ่ายโมงตรงได้หรือได้ครับคนที่เข้าห้องช้า5คนสุดท้ายคือคนที่แสดงเจตจำนงว่าจะบริจาคเงินคนละร้อยให้กับบ้านเด็กกำพร้าตกลงนะครับตกลงหรือตกลงครับเป็นฉันทามตินะครับใครที่เข้าห้องมาช้า5คนสุดท้ายท่านยินยอมที่จะบริจาคให้กับบ้านเด็กกำพร้านะครับเดี๋ยวไปทานข้าวเจ้าหน้าที่ครับอธิบายหน่อยว่าข้าวอยู่ที่ไหนครับครับอยู่ด้านหน้าเลยไม่ได้อยู่ที่ทุ่งนานะฮะข้าวอยู่ที่ด้านหน้านะครับโอเคเชิญเลยครับครับผมกลับมาบ่ายโมงตรงนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตให้วิทยากรหนุ่มหล่อของเรานะครับได้แนะนำตัวหน่อยนะโอเคครับเชิญครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อตั้มนะครับอิทธิชัยอัธกุลสุนทรนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็น co-founder ของ Level Up Thailand นะครับผมเป็นเราเป็นเอเจนซี่การตลาดจีนครับผมก็คือว่าสมัยนี้ใครสังเกตบ้างครับว่าตอนช่วงนี้ครับมีคนจีนเข้ามาเชียงใหม่มากขึ้นใช่ไหม
ตอนนี้เราไปถ้าสนามบินปั๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เราได้ยินภาษาที่เราได้ยินส่วนใหญ่เป็นภาษาอะไรครับใช่แล้วล่ะครับทั้งนั้นเราด้วยความที่เชียงใหม่อยู่ใกล้จีนเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดนึงที่เป็นจุดสำคัญครับที่คนจีนชอบนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยมีความสำคัญครับตอนนี้เป็นเมืองจีนเป็นเมืองที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ต่อไปจริงไม่จริงครับโอเคทั้งนั้นวันนี้นะครับก็เราจะมาเรียนรู้มากขึ้นเนาะเพิ่มเติมว่าจะทำยังไงให้จับคนจีนได้ดีไม่ดีครับโอเคดีไหมครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ครับขอไม่เพิ่มอีกตัวนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามีปัญหาทานหมดนะครับโอเคเดี๋ยวลองทดสอบดูสัก okay. แพ็คนึงแล้วกันนะครับผมถามนิดนึงนะครับผมจริงๆสมมติผมเป็นตัวแทนของท่านแล้วกันเนาะหรือว่าท่านใดที่มีคำถามนะครับยกมือได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลงเอาไมค์ไปให้ท่านถามแล้วก็อยากว่าแบบถ้าเป็นคำถามที่แบบหลายๆคนก็คงอยากจะรู้นะครับขอให้ท่านยกมือค้างไว้นิดนึงเดี๋ยวผมเดินลงไปนะครับผมอ่ะถามนิดนึงครับตลาดจีนสำคัญยังไงครับทั้งสองท่านหรือว่าจากคืออย่างนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทร่วมกันเนาะเท่าที่ผมเข้าใจเนาะคือ Level Up Thailand นะครับบอกที่มาที่ไปสักนิดนึงได้ไหมครับทำไมต้องเป็น Level Up Thailand ได้ครับจริงๆเดี๋ยวเอาคำว่า level up เนี่ยเดี๋ยวผมให้อาจารย์ตั้มอธิบายให้ฟังแต่ผมจะบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกผมเริ่มทำธุรกิจแล้วไปได้อะผมใช้เครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า business model canvas ชื่อคุ้นๆไหมครับเหมือนเมื่อเช้าที่ผมเกริ่นไปนิดนึงไหมคือจุดเริ่มต้นของเรามันเกิดจากการที่วันหนึ่งเนี่ยตั้มก็มีโปรเจกต์ที่คิดในใจอยากจะทำขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเขาก็หาใครสักคนหนึ่งตอนนั้นโปรไฟล์ผมตอนนั้นเนี่ยผมก็จะทำเรื่องของ IT ผมทำเรื่องระบบพวกแบงค์ทำระบบเรื่องของระบบผลิตทำระบบ warehouse มาก็เจอกันผมถามไปคำแรกว่าลองเขียน BMC มาดูไหมว่าเราจะทำอะไรกันคุณคิดว่าตอนนั้นตั้มตอบว่าอะไรครับอาจารย์บันครับ BMC ย่อมาจากช้าๆ Business Model Canvas หรือเขียนแผนธุรกิจมาคุยกันการเขียนแผนธุรกิจเอาผืนผ้าใบกลางดูว่าเราจะเขียนกันยังไงถึงเลยว่าเราตั้งใจจะทำอะไรบ้างแล้วอธิบายมาให้เรียบร้อยทั้ง9ช่องซึ่งตั้มตอบว่าเขียนมาแล้วเหมือนกันจุดนั้นมันคือทำให้เราเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกว่าภาษาที่ใช้มันจะเริ่มง่ายเพราะวันนั้นเนี่ยเขาเป็นภาษาการเงินของผมเนี่ยเป็นภาษาไอทีเคยเห็นมนุษย์ไอทีไหมครับมันก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องระดับหนึ่งแต่เหมือนว่าเรามีหัวเราะนี่คือประสบมากับตัวเองแล้วใช่ไหมฮะเจอบ่อยนะครับทีนี้ว่าพอเราได้ภาษากลางในการคุยกันมันก็เลยเริ่มชัดเจนว่าเฮ้ยเราอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเรามีจุดมุ่งหมายตอนนั้นว่าเราอยากที่จะช่วยกันอัปเกรดยกระดับให้คนไทยครับให้เขาสามารถไปอีกระดับได้สามารถยกเขาเรียกว่าอัปเกรดระดับของธุรกิจตัวเองได้ก็เลยเป็นโครงการที่เรียกว่า Level Up Thailand นี่แล้วก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่าเป็นมิชชั่นที่เราอยากทำเป็นวิชั่นที่เราเห็น Level Up Thailand ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับว่าเป็นการยกระดับประเทศไทยใช่ครับเนาะก็คือว่าเราจริงๆเราสองคนเป็นคนชอบเรียนรู้มากนะครับครับเข้าสัมมนาเป็นโหนับไม่ถ้วนเลยนะครับเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วการที่เราอยากจะช่วยผู้ประกอบการในการทำการตลาดจีนเนี่ยครับถ้าเราให้บริการอย่างเดียวแค่นั้นมันก็จบถูกไหมครับเราควรจะให้เบ็ดตกปลามากกว่านะครับให้เขาไปสามารถตกปลาได้เองเราก็เลยมองว่าการพัฒนาทรัพยากรของพวกเราเองเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะให้ความรู้นะครับหรือว่าเป็นการอธิบายชี้ช่องทางให้เห็นโอกาสแล้วก็ทาง SME เนี่ยจะได้จับกันได้เองนะครับดีกว่าโอเคจริงๆผมเห็นทั้งสองท่านนะครับทำงานทางด้านนี้มา 2-3 ปีแล้วตั้งแต่รู้จักกันมาเนาะใช่ครับใช่ครับโอเคจริงๆผมรู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็เจอเขาในงานสัมมนาบ่อยๆเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เคยทำงานร่วมกันแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วผมรู้สึกนะผมรู้สึกดีใจแทนพวกท่านด้วยนะครับที่วันนี้เขาเอาประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เขาได้ทำมาตลอด 2-3 ปีมาแบ่งปันในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนจะได้คุณค่าได้ครับแน่นอนนะครับได้คุณค่าแบบแน่นอนเลยทีนี้ผมถามกลับมาวันนี้อ่ะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีจิตใจที่เป็นจิตอาสาอยากจะแบ่งปันให้กับไม่ว่าจะเป็น SME ทั่วประเทศแหละผมได้ยินอย่างนั้นนะครับทำไมต้องเป็นตลาดจีนทั้งที่จริงๆแล้วจีนเนี่ยตอนแรกเราไม่คิดหรอกว่าจะมาเร็วขนาดนี้แต่ตอนนั้นคุณคิดเรียกว่าคิดก่อนเลยทำไมต้องเป็นจีนครับท่านใดดี
เดี๋ยวคนละคำตอบแล้วกันผมก็มีมุมมองนึงคุณตั้มก็จะมีอีกมุมมองนึงของมุมมองผมก่อนเลยอันแรกเลยเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือออนไลน์เหมือนเดิมครับเราเห็นเทรนด์อะไรบางอย่างเราเห็นว่าคนสนใจเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นมากมีแต่อยากทำตลาดจีนเข้าจีนยังไงเอาสินค้าไปซื้อจากจีนเราเริ่มเห็นอะไรเกี่ยวกับคำจีนเนี่ยเยอะขึ้นพอสมควรแล้วมันก็เริ่มประกอบกับมีลูกค้าเริ่มให้มิชชั่นมาว่าอยากจะเข้าตลาดจีนโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ทำยังไงบ้างแล้วเรายิ่งศึกษาไปเรื่อยๆจะเริ่มเจอแก่นอยู่อันนึงครับว่า GDP หลักของประเทศไทยอ่ะครับมาจากการท่องเที่ยวแล้วคุณว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มาจากประเทศอะไรกันครับประเทศอะไรฮะประเทศจีนมันก็เริ่มเห็นจุดว่าอ๋อมันมียูนิคมันมีนิชของมันนะในการที่จะเริ่มทำตรงนี้อันนี้คือมุมมองของอาจารย์นี่มุมมองของผมครับครับผมอ่ะขออาจารย์ตั้มบ้างโอเคครับคือเวลาเราทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับสิ่งแรกที่เราดูคืออะไรครับมันต้องดูขนาดของตลาดจริงไหมประชากรดังนั้นเวลาเราจริงๆคือผมทำงานต่างประเทศมานะครับแล้วพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมได้มีการคุยกันกับบริษัทต่างประเทศผมบอกว่าอยากจะมาลงทุนเมืองไทยไหมเขาบอกว่าทำไมเหรอมีอะไรดีเขาบอกว่าเนี่ยประชากรก็เยอะนะ70ล้านคนเขาบอกฮะ70ล้านคนเทียบกับจีนตกใจหรือว่าเขาตกใจตกใจที่มันน้อยหรือตกใจที่มันมากคือผมว่าเอาทำไมเหรอมัน70ล้านคนของเรามีความภูมิใจว่าโอ้70ล้านคนมันเยอะนะจริงไหมสำหรับเรามันเยอะไหมครับดูเหมือนเยอะนะแต่เทียบกับจีนมีกี่คนครับ 1,300 ล้านคนโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ได้เลยผมเลยมองว่าคือเขามองเมืองไทยเล็กมากนะครับเทียบกับอเมริกาเหมือนกันอเมริกามีกี่คนทราบไหมครับ320ล้านคน320ล้านคนนะครับเมืองจีนมี 1,300 ล้านคนแปลว่ามากกว่า20เท่านะครับมากกว่าเยอะมากมากกว่า10เท่าประมาณ10เท่านะครับทำให้เป็นตลาดที่ใหญ่มากฉะนั้นเราเนี่ยครับในฐานะที่เป็นคนไทย70ล้านคนอ๋อง่ายๆนะครับเอา 1,300 ล้านคนดีไม่ดีดีไม่ดีครับต้องถามใหม่ดีหรือดีครับเออต้องถามแบบนี้อ๋อใช่โอเคผมได้ยินอย่างนี้ว่าอาจารย์บานเนี่ยมองจากภายในจากตัวประเทศเราก่อนนะครับแต่ว่าของอาจารย์ตั้มเนี่ยมองจากภาพจากด้านนอกมากว้างใช่ครับภาพกว้างนะครับก็เลยทำให้เกิดเห็นว่าเฮ้ยสองคนมามีทั้งมุมมองจากด้านในระบบเศรษฐกิจเราขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวเอ๊จะเที่ยวแล้วจะหาใครมาจับจ่ายใช้สอยในนี้ของอาจารย์ตั้มเนี่ยก็เห็นว่าตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วกำลังเติบโตนะครับจากมุมมองภายนอกอ่ะทีนี้ทั้งสองอย่างเนี่ยมาประจวบเหมาะกันแล้วแล้ววันนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือว่า SME ในประเทศไทยเราเนี่ยก็อยากจะจับตลาดนี้แหละคุณสองคนมีอะไรที่อยากจะแนะนำเราบ้างเดี๋ยวผมขอถามนักเรียนทุกคนก่อนได้ไหมครับว่าใครเป็นผู้ประกอบการที่ทำผลิตภัณฑ์บ้างครับยกมือเนาะยกมือมาขึ้นครับยกมาขึ้นโอเคใครเป็นผู้ประกอบการทำผลิตภัณฑ์แล้วขายจีนขายคนจีนบ้างล่ะครับโอเคมีน้อยลงโอเคอีกส่วนนึงครับคนไหนนะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับเซอร์วิสให้บริการมีร้านหน้าร้านอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าที่ไหนก็ตามแต่ให้คนเข้าร้านครับเป็นการบริการเป็นการบริการโอเคนะครับคือที่ผมถามครับจริงๆแล้วเราต้องแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับผู้ประกอบการที่เป็นผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการที่ให้บริการเพราะอะไรครับคนที่ให้บริการเนี่ยไม่มีทางที่เราจะส่งของไปต่างประเทศได้จริงไหมครับเราต้องเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าดึงดูดคนเข้ามาใช้บริการของเรานั่นคือการเขาเรียกว่า pull marketing ดึงดูดคนเข้ามาแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยครับคือการส่งมันสามารถส่งของออกไปได้มันสามารถยิงออกไปได้ไม่ว่าจะเป็น e-commerce หรือว่าส่งของไปต่างประเทศได้ดังนั้นเนี่ยเวลามองครับต้องแบ่งแยกให้ชัดเจน2 ส่วนนี้ก่อนเป็นต้นนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ดีอันนึงนะครับคือตอนนี้เราผมสอนเมื่อเช้าเรื่องคำว่า segment ใช่ไหมครับ customer segment ถ้าเราเริ่มถอดให้ดีๆรูปข้างหลังเลยครับมันเป็นตัวปูมาดีมากครับรูปข้างหลังมันจะเริ่มปูให้เราเริ่มเข้าใจว่าแล้วขอแก้ mindset ก่อนมันจะชอบมีคนพูดว่า 1,300 ล้านคนขายอะไรก็ได้ขอให้คนซื้อฉันก็รวยแล้วเคยมีใครพูดแบบนี้กับตัวเองไหมฮะหรือเคยได้ยินไหมคือลักษณะ mindset นี้เนี่ยอันนึงเราจะเริ่มทำให้เราลืมไปว่าพฤติกรรมคนมายังไงบ้าง
และจุดของผมเนี่ยที่ไม่น่าสนใจหรือเคล็ดลับที่ผมบอกเลยก็คือว่าอันแรกเลยเราต้องเริ่มแบ่งคนให้เป็นครับคนที่มากับคนที่อยู่ที่ประเทศจีนแล้วเริ่มแบ่งเป็นชิ้นชิ้นที่หนึ่งครับนักท่องเที่ยวมองให้เป็นก่อนว่าทุกวันนี้ที่เขามาเนี่ยเขามาในฐานะของอะไรเขาเป็นนักท่องเที่ยวกับที่ประเทศจีนที่ฝั่งจีนเนี่ยเขาอยู่ที่นู่นในฐานะอะไรเป็นผู้บริโภคแบบหนึ่งไหมแล้วถึงจะเริ่มมาเป็นแบบที่อาจารย์ตั้มพูดตั้มก็จะบอกว่าเราก็เริ่มมาดูต่อมาเที่ยวหรืออยู่ที่จีนถ้ามาเที่ยวเราขายสินค้าหรือขายบริการอะไรให้กับทางฝั่งนักท่องเที่ยวได้นะครับโอเคผมได้ยินกลับกันอย่างนี้ว่าเมื่อกี้เรามองทำไมต้องเป็นจีนคุณมองจากด้านในคุณจะมองจากด้านนอกขึ้นมาแต่วันนี้เมื่อกี้เราถามว่าอ่ะเป็นจีนละตอนนี้เราจะต้องกลับมาดูตัวเองอาจารย์ตั้มบอกว่าเฮ้ยเราต้องดูตัวเองว่าเราอ่ะทำอะไรอยู่นะทำธุรกิจอะไรอยู่เราเป็นผู้ผลิตมีผลิตภัณฑ์ไหมหรือเราเป็นผู้ให้บริการนะครับแต่อาจารย์บานกำลังจะบอกว่าใช่คุณมองอย่างนั้นก็ใช่แต่คุณก็ต้องมองคนที่เข้ามาด้วยเข้ามาแบบไหนใช่าเขาเรียกว่าบริบทที่เข้ามาเขาเข้ามาเป็นอะไรง่ายๆครับเหมือนพวกเราอะครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราจะรู้สึกว่าเป็นไงครับอยากจะใช้เงินไหมฮะมีความรู้สึกไหมว่าอยากเก็บตังค์ตอนอยู่บ้านพอออกนอกบ้านอยากใช้เงินเห็นไหมจันบันฮะผมรู้สึกอารมณ์นั้นเลยนะแบบแล้วอยู่ๆแล้วก็รถทัวร์แล้วก็พาเราไปที่นึงที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมปิดหมดเลยประมาณนั้นเลยป่ะใช่ภาษาเขาเรียกว่าห้องเชือดห้องเชือดแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันเดี๋ยวค่อยๆคุยไปแต่ว่าเราต้องค่อยๆกลับมานั่งมองฝั่งเราเองง่ายๆครับจิตวิทยาฝั่งเราเลยคุณลองดูดีๆครับเวลาคุณไปเที่ยวต่างประเทศความรู้สึกคุณคืออะไรครับเก็บตังค์มาทั้งชีวิตขอใช้ชีวิตหน่อยขอใช้เงินได้ไหมนี่แหละชนชั้นกลางขั้นเทพเป็นทั้งนั้นเราต้องจับออกมาจะมันทำไมต้องขั้นเทพทำไมต้องขั้นเทพจริงๆเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์เป็นการกำหนดญี่ปุ่นเขาแอบมองประเทศไทยมานานแล้วครับยังไงยังไงเขาบอกว่าคนเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แบ่ง A B C หรอกแต่แบ่งวิธีกรรมพฤติการการใช้ชีวิตก็เลยเป็นคำว่าชนชั้นกลางขั้นเทพทำอะไรตามใจอยากสมมติออกไปเที่ยวเนี่ยขอให้เต็มที่กินต้องหรูหราขอให้ดูใหญ่ๆไปซื้อของก็ต้องซื้อของได้เยอะๆมีลดราคาซื้อดิวตี้ฟรีแล้วรู้สึกว่าซื้อแบรนด์เนมในราคาที่ถูกลงเห็นไหมมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่จากคำพูดพวกนี้เหมือนกับว่าเราต้องการการเติมเต็มในชีวิตเราในช่วงที่เราออกไปใช้ชีวิตนอกประเทศเลยเนาะใช่ใช่นี่คือมองกับคนจีนที่มาเที่ยวเป็นแบบนี้แหละครับครับผมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรากลับมาถามเนาะมาถามอาจารย์ตั้มบ้างมุมมองของนักท่องเที่ยวที่ทั้งสองแบบแหละมาแบบไหนก็แล้วแต่บริบทที่มาต่างกันอาจารย์ตั้มมองไงบ้างคือจริงๆถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะครับเราจะต้องดูเซกเมนต์อย่างที่ว่าก็คือเซกเมนต์คนให้ถูกไหมครับจริงๆแล้วคนถ้าเราพูดถึงคนจีนที่ซื้อของของไทยได้เนี่ยมันจะมีอยู่3กลุ่มหลักๆด้วยกัน uh-huh. นะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่ม expat หรือว่ากลุ่มคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยเช่นนักศึกษาหรือคนทำงานนักศึกษามช.คนจีนเยอะไหมครับโอเคพวกนี้นะครับจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ประจำที่นี่แปลว่าเขาสามารถใช้บริการได้บ่อยหรือว่าซื้อของซ้ำๆได้แต่มีจำนวนเท่าไหร่พอทราบกันไหมครับให้ถ่ายคุณคิดว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่ประเทศไทยมีปีละประมาณกี่คนครับหลักเลยดีหลักสี่ไหมไม่ใช่อายุนะครับหลักสี่แจ้งวัฒนะใช่ไหมคุณชอบเล่นมุกผมทุกคนที่นี่เขาตามไม่ทันใครคิดว่า 3,000 คนไม่เกิน 3,000 คนโอเคใครว่าเกิน 10,000 คนโอเคใครคิดว่าเกิน1ล้านคนไม่น่าใช่นะโอเคจำนวนนักศึกษาจีนนะครับต่อปีเนี่ยมีอยู่ 50,000 คนถือว่า 50,000 คนเยอะไหมมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่ผมบอกว่าเป็นเซกเมนต์แรกที่เราควรจะจับเนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วก็เอ็กซ์แพดไทยเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาใหญ่นะครับไม่ใช่เขาว่าจำนวนเยอะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นกระบอกเสียงให้ที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรครับสมมติว่าเราจะไปที่ยุโรปแล้วกันอังกฤษเราจะไปซื้อของอย่างนึงหรือจะไปเที่ยวที่นึงนะครับเราถามใครสมมติเรามีเพื่อนที่อยู่ที่นู่นใช่ไหมครับเราก็ถามเพื่อนคนรู้จักที่นู่นว่าดีหรือเปล่าไปบิ๊กเบนดีหรือเปล่าซื้อของนี้มีหรือเปล่าดีหรือเปล่าง่ายๆเช่นไปญี่ปุ่นถามเพื่อนว่า
ซื้อโตเกียวบานาน่าดีไหมเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยของฝากเจ๋งซื้อไปเลยเป็นไงครับคุณได้ยินแค่นี้ปุ๊บคุณเริ่มรู้สึกไงครับเชื่อใจได้เออซื้อก็ได้วะใช่ซื้อเพราะว่าไว้วางใจเพื่อนเราใช่ครับผมใช่ครับเขาเรียกว่า word of mouth marketing นะครับการบอกต่อดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เราควรจะจับนะครับผมหรือทำการตลาดด้วยกลุ่มที่สองครับคือกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนะครับคนที่เดินทางมาส่วนใหญ่แล้วมันจะมีAuditor เป็น first time นะครับก็คือมาเที่ยวครั้งแรกหรือจะเป็นกลุ่ม2ก็คือมาเที่ยวมากกว่า1ครั้งแล้วเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนพอทราบไหมครับให้ทายครับใครตอบถูกเดี๋ยวมีรางวัลให้เลยนะมาหลายๆครั้งมาซ้ำๆกันใช่ครับเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่มาเมืองไทยครั้งแรกส่วนใหญ่นะครับเป็น repeat visitor นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเองเป็นจุดหลักสำคัญที่เราจะต้องจับด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีมาเมืองไทย10 ล้านคนต่อปีแล้วเข้ามาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญด้วยเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเป็นหัวเมืองหลักสำคัญที่คนจีนชอบอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราถือว่าโชคดีครับที่เราอยู่เชียงใหม่นะครับก็จะจับกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับผมปริมาณเริ่มเยอะขึ้นจาก 50,000 มาเป็น10 ล้านคน10ล้านนี้เท่ากับ1ใน7ของประเทศเราเลยนะใช่ครับต้องบอกว่าเท่ากับประชากรเอาเบื้องต้นง่ายๆเลยประชากรกรุงเทพครับผมพอดีเลยนะครับเรียกว่ามากันทั้งจังหวัดเลยเนาะใช่ครับใช่ครับเริ่มเห็นภาพและมันกลุ่มที่3กลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนจีนที่อยู่ในจีนนะครับที่เราบอกว่ามี 1,300 ล้านคนนะครับพวกนี้คือคนจีนที่อยู่ในจีนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราควรจะจับตลาดหลายๆคนครับนึกว่ามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีแล้วก็อยากจะไปออกเอ็กซ์โปที่เมืองจีนครับแต่จริงๆแล้วเป็นการทำที่เขาเรียกว่าก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะครับแต่ว่าไม่ควรจะเริ่มทำเป็นสิ่งแรกควรจะจับกลุ่ม1ให้เสร็จก่อนกลุ่ม2ให้เสร็จก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยก้าวไปกลุ่มที่3ต้องแชร์ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าบางคนพอไปครั้งแรกอะครับครับครั้งแรกปุ๊บคุณจะเริ่มเจออะไรบ้างครับอุปสรรคแรกเลยภาษาวัฒนธรรมแล้วเจอลูกค้าหลายคนมาปุ๊บตั้งธงจะไปเอ็กซ์โปให้ได้พูดก็ไม่ได้คิดว่าพูดภาษาอังกฤษคนจีนพูดไหมครับไม่พูดไม่พูดแค่ไปเนี่ยครับอ่านป้ายออกไหมครับไม่ออกละหรือว่าหาล่ามไปล่ามก็พูดไม่รู้เรื่องแปลเอกสารใครๆก็แปลได้ใช่ไหมครับโน no. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแปลผิดแล้วเจอลูกค้าเราไปอย่างนี้หลายคนมากพอไปอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดเขาเรียกว่าเสียความมั่นใจเหมือนเสียความมั่นใจแล้วก็ถอดใจไปเหมือนกับว่าตลาดจีนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราต้องค่อยๆเรียงลำดับจากกลุ่มที่เป็นกระบอกเสียงให้เรานะฮะหรือว่า word of mouth หรือว่าเราเรียกว่าคล้ายๆ influencer ให้เราถูกครับเนาะสองก็คือกลุ่มที่มาเที่ยวที่บ้านเราเลยล่ะพวกนี้ก็จะจดจำหรือว่ามีภาพจำที่เป็นบวกให้กับประเทศนะครับแล้วสุดท้ายค่อยไปบุกตลาดจีนอีกทีนึงผมได้ยินอย่างนั้นเนาะนะครับผมเนาะอ่ะทีนี้อ่ะพอเรารู้กลุ่มลูกค้าแล้วที่ควรจะเริ่มโฟกัสนะหรือว่าควรจะให้ความสำคัญเรียงลำดับมาแล้วสเต็ปต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อครับตลาดจีนปัจจุบันอนาคตหรือว่าเราต้องทำสเต็ปยังไงต่อไปเพราะทั้งสองท่านนี่มีประสบการณ์แล้วล่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเล่าเรื่องผมเล่าเรื่องการขายของคนจีนให้ฟังก่อนเพราะเมื่อกี้อาจารย์แม็กพูดถึงอันนึงคือห้องเชือดใช่จริงๆอยากให้เราเข้าใจอันนึงก่อนว่าที่บอกว่าสเต็ปถัดไปเนี่ยของผมคือต้องเข้าใจจิตวิทยาการขายก่อนสังเกตไหมเมื่อเช้าผมสอนจิตวิทยาการขายเบื้องต้นกี่ข้อนะครับ7ข้อกี่ข้อนะ7ข้อแต่อย่างของคนจีนเนี่ยเขาไปลึกกว่านั้นเขาสามารถรู้ได้เลยแบบคือเขามีการทำกันบ้านด้วยนะครับก่อนที่รถจะลงรถทัวร์นะครับเขาทำกันบ้านมาก่อนล่วงหน้าว่าไอ้ทัวร์คันนี้คือคนมาจากประเทศอะไรถ้าเป็นคนมาจากประเทศไทยจุดเด่นของคนไทยคืออะไรครับคืออะไรฮะจุดเด่นของคนไทยชอบซื้อแล้วมีอะไรอีกครับยิ้มขี้เกรงใจมีอะไรครับขี้อายไหมไม่อายใช่ไหมโอเคเพราะไปต่างประเทศไม่มีใครรู้จักฉันแต่ว่าคนไทยขี้เกรงใจทีนี้ด้วยหลักตรงเนี้ย
อันที่อาจารย์แม็กเรียกว่าห้องเชือดห้องเชือดเดี๋ยวต้องถามก่อนใครเคยมีประสบการณ์ห้องเชือดบ้างไหมครับห้องเชือดสำหรับการซื้อของนะครับไม่ใช่การใช้ชีวิตประจำวันนะฮะห้องเชือดห้องเชือดนะครับห้องเชือดคือสถานที่ที่เราไม่รู้ตัวเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะปิดประตูแล้วก็ไม่ให้เราออกจนกว่าเราจะซื้อของหรือจ่ายเงินมากขึ้นกว่าปกติเขาเรียกห้องเชือดนะครับแต่ว่าโอเคจริงๆก่อนที่จะเข้าห้องเชือดต้องบอกก่อนว่าเขาทำกันบ้านเขารู้แล้วว่าคนไทยกำลังเข้านะพอเสร็จปุ๊บจิตวิทยาการขายอันถัดมาที่เขาเริ่มดูครับเขาก็จะมีการเล่นละครนะฮะใครเคยเข้าร้านหยกบ้างเคยไหมเคยปะเคยเข้าร้านขายยาไหมดูเหมือนจะเข้าทุกร้านเลยครับเนี่ยต้องถามว่าถ้าไปที่เกาหลีคือใครเคยเข้าโสมซื้อโสมซื้อโสมผมโสมโดนไหมจีนก็มีบัวหิมะใช่ไหมครับกับหยกใช่ทีนี้พอจับตรงนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าการขายของเขาเนี่ยขายด้วยเรื่องราวฮะเขาจะเล่าเรื่องแต่การขายด้วยเรื่องราวเนี่ยมันลึกกว่านั้น2ชั้นนะฮะยังไงครับที่1คือเรื่องที่เล่ากับชั้นที่2คือการแสดงออกให้คุณสัมผัสได้เรื่องที่เล่าเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องยกของเขาไปเรื่อยๆว่ายกดีต้องเป็นยังไงแต่การแสดงอีกชั้นนึงเขาแสดงให้เราเห็นอันนึงครับมาถึงปุ๊บผมต้องบอกงี้นะครับรอบนี้ตอนที่ไปผมกับตั้มไปกันคนละรอบครับแต่ไดอะล็อกและแพทเทิร์นเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับละครแค่เปลี่ยนรอบแค่เปลี่ยนรอบแค่นั้นเองเป็นโรงละครเดียวกันเลยเหตุผลเดียวกันข้ออ้างเดียวกันเป๊ะหลักการเดียวกันเลยยังไงครับยังไงมาถึงปุ๊บคนแนะนำเขาเรียกคนภาคขายของเนี่ยเขาก็จะพูดก่อนบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นลูกชายของประธานบริษัทนะครับวันนี้ผมเพิ่งมาทำงานครั้งวันแรกนะครับก็มีอะไรขออภัยด้วยเผื่อว่าพูดจาติดขัดหรือพูดไม่เรียบร้อยดีนะเห็นไหมคนไทยเริ่มรู้สึกไงครับโอ้ประทับใจนี่ให้ลูกชายมาขายเหรอโดนละหนึ่งดอกเก็บไว้แต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นลูกชายหรือเปล่ายังไม่รู้นะผมก็ไม่รู้มันเป็นหรือเปล่าคือถ้าเป็นลูกชายก็น่าจะมีลูกเยอะมากครับคือผมไปกับพี่บันไปในคนละหน้าตานะครับครับเป็นลูกชายเหมือนกันเป็นลูกชายเหมือนกันนะโอเคคงมีหลายเมียแล้วกันครับผมถัดไปครับเขาก็เล่าไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแบบพยายามจะสอนนู่นนี่นั่นให้เราเข้าใจว่าหยกของแท้เป็นยังไงบ้างโอเคนั่นอย่าไปสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็จะแกล้งแบบมีการพูดผิดตะกุกตะกักมีคนนู่นนี่นั่นเดินเข้าห้องมาแล้วแบบมีอารมณ์เสียเล็กน้อยตอนจบเขาก็จะบอกว่าขออภัยนะวันนี้รู้สึกว่ามันไม่สมูทเลยอ่ะยังไงเดี๋ยวพวกคุณช่วยนั่งอยู่ในนี้อีกหน่อยนะถ้าเกิดคุณออกไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถูกดุหาว่าทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบเป็นไงครับสงสารไหมสงสารไหมดอกที่2นะครับด้วยความเป็นคนไทยด้วยความเป็นคนไทยขี้สงสารไหมโอ้หน้าสงสารจังเลยหน้าตาก็ดีโอ้ยไม่เป็นไรหรอกน้องนะโดนละ1ดอกนะครับทีนี้ดอกถัดไปครับเขาก็จะหายไปสักพักคนไทยเป็นไงนะฮะขี้เกรงใจใช่ไหมครับแต่ให้ของฟรีเอาไหมเอาไหมเอาเขาก็จะหยิบยื่นน้ำใจให้บอกว่าขออภัยด้วยนะครับยังไงในฐานะของตัวแทนที่รับผิดชอบวันนี้ผมขอแจกสินค้าให้คุณแจกหยกชิ้นเล็กๆให้คนละชิ้นครับแจกไปแจกไปแจกไปเป็นผมนี่ผมคว้าเลย2ชิ้นได้ไหมนะฮะแต่ให้ชิ้นเดียวผมให้ชิ้นเดียวก่อนโอเคทีนี้คุณจะเริ่มรู้สึกเป็นไงครับโหเขาเป็นคนโอบอ้อมน้ำใจกว้างอย่างกับมหาสมุทรเลยมีน้ำใจใช่ครับมีน้ำใจมากนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับก่อนกลับรบกวนแวะห้องแสดงสินค้าของผมซะหน่อยซื้อไม่ซื้อผมไม่ว่าไม่มีปัญหาเลยครับเป็นไงฮะรู้สึกเป็นไงครับโอ้โหรู้สึกโคตรแบบโล่งใจอะแบบโอ้นี่ฉันไม่เจอห้องเชือดใช่ไหม เห็นไหมมีการปลอบใจด้วยนะมีการปลอบใจด้วยนะแล้วพาไปอีกห้องนึงพอพาไปห้องนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเดินมาอีกหนึ่งรอบครับเดี๋ยวยังไงก่อนผมกลับครับถือเป็นน้ำใจของผมครับสินค้าในห้องนี้คุณอยากซื้ออะไรผมลดให้เป็นเลย 40%ฟังดูเป็นไงฮะเฮ้ยมันถูกเลยใช่ไหมยังไม่จบครับยังไม่จบอีกหนึ่งดอกมันก็จะหยิบมาอีกถาดหนึ่งแล้วมันก็บอกว่าแต่ผมมีคอลเลกชันโอลิมปิกอันนี้คือของขวัญที่แจกให้นักกีฬาจีนเลยนะเวลาได้เหรียญทองมาเนี่ยคอลเลกชันเนี้ยถ้าคุณอยากจะซื้อผมลดให้ 50% on top เลยพิเศษเรียกว่าพิเศษกว่าเมื่อกี้อีกพิเศษกว่าเมื่อกี้อีกเป็นไงครับคนไทยโดนมีกี่ดอกแล้วฮะผมรับ4ดอกแล้วนะครับถ้าไม่ทันเลยครับเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกอยากซื้อแต่ความโอบอ้อมของคนไทยครับครับเราจะไม่ซื้อชิ้นเดียวเพราะมันเป็นหยกอะไรรู้ไหมฮะเป็นลายนักสัตว์ครับ
เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอเกิดปีอะไรอ่ะโทรไปหาที่บ้านเกิดปีอะไรเป็นไงครับซื้อมาครบ12ปีเลย สิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยซื้อชิ้นเดียวไม่ซื้อครับโดนทั้งแผง แล้วซื้อแผงเดียวไหมไม่ใจดีมากซื้อมัน2แผงเลย24ชิ้นจบข่าวนะครับถามว่าผมลงทุนอะไรไปบ้างครับแจกหยกชิ้นเล็กๆไปชิ้นเดียวแล้วเหยื่อก็ฮุบเหยื่อแต่ผมใช้คำนี้นะจะไปบอกว่าเขาเอาเปรียบได้ไหมผมว่าเขาไม่ได้เอาเปรียบคุณนะผมไม่นึกว่าเป็นการเอาเปรียบนะแต่เป็นการที่แบบเขาเจอจุดที่คุณยอมจ่ายเงินซื้อแล้วเขาก็เป่าหูจนคุณอยากซื้อไปเลยเขาเจอจุดที่คุณเนี่ยยังไงก็อยากจะซื้อเนาะจุดที่คุณปฏิเสธไม่ลงปฏิเสธไม่ได้ต้องเชื่อว่าหลายๆคนฟังอย่างนี้รู้สึกว่าคนจีนนี่โอ้โหสุดยอดจริงไหมครับทำไมมันโกงเราอย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมแล้วทราบไหมครับคนไทยก็ทำอย่างนี้กับคนจีนเหมือนกันมีเพียบเลยครับคนเรามี5อย่างจริงๆ8อย่างด้วยซ้ำ5อย่างหลักๆที่ให้ทำพอทราบไหมครับว่าคืออะไรให้ถ่ายให้ถ่าย5สินค้าที่คนจีนต้องเราไปจีนโดนหยกกับบัวหิมะเดี๋ยวๆนะฮะเราจะไม่ได้ไปสอนคนในนี้ให้เป็นคนจีนนะไม่ไม่สอนบอกไม่ทำอย่างนี้นะโอเคโอเคอันนี้แค่เล่าสู่กันฟังว่าเออที่ข้างนอกเขาทำอะไรกันบ้างวิธีการขายของเขานี่ขั้นเทพมากยังไงครับนะครับผมห้าอย่างมีอะไรครับหมอนยางพาราถูกต้องโอเคมีอะไรครับจูเลียครับผมโอเคมีอะไรครับฮะสมุนไพรยางงูยางูยางูผลไม้ไม่เคยโดนผลไม้เฉยๆผลไม้เฉยๆมาจิ้นต่ำมาจิ้นต่ำมีอะไรอีกไหมครับเครื่องหนังเคยเห็นไหมเครื่องหนังเครื่องหนังจระเข้นะครับผมและสุดท้ายสุดท้ายอะไรที่บินได้เกี่ยวกับเราด้วยใช่ไหมเอาพี่เอาอะไรเอาผ้าไหมอ๋อผ้าไหมพูดไปแล้วดีกว่าไม่รังนกนะครับรังนกรังนกครับผมห้าอย่างคือคนจีนไม่ใช่โดนให้อย่างเดียวนะครับเขามาทัวร์เราสมมติไปกรุงเทพพัทยาโดน5อย่างเลยวันละอันนะครับอันสุดท้ายก็คือ King Power นั่นเองโดนละลายทรัพย์นะครับทั้งนั้นไม่ต้องกลัวนะครับคนไทยไปโดนยังไงที่จีนก็คนจีนมาก็โดนเหมือนกันที่เมืองไทยเดี๋ยวอาจารย์ตั้มเล่าให้ฟังสักอันหมอนยางพาราเขาขายยังไงอยากให้รู้หน่อยว่าเขาขายทำไมหมอนยางพาราถึงขายดีมาดูวิธีการขายดีกว่าจริงๆแล้วแนะนำนะครับตอนนี้หมอนยางพาราเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ยางพาราไทยที่เปิดที่พัทยานะครับแนะนำให้ไปไม่ใช่ว่าให้ไปซื้อนะครับแต่ว่ามันดูวิธีการขายของเขาใครเคยไปพัทยาบ้างครับยกมือขึ้นไม่เคยเลยอ่ะเคยไปไหมผมว่าเดี๋ยวเราจัดทัวร์ชีวิตนี้นะครับ ชีวิตนี้ ถ้าอยากจะขายกับจีนลองไปดูสักทีหนึ่งแล้วคุณจะได้ปรัชญาการขายบางอย่างกลับมาโดยไม่รู้ตัวใช่ครับเชิญครับโอเคเชิญเลยถ้าสมมุติว่าได้ไปที่พิพิธภัณฑ์หมอนยางพาราชื่อ Rubber Land นะครับ Rubber Land เนี่ยเป็นของสยามเจมใช่ไหมครับตอนนี้ออกมาจากสนามบินปั๊บจะเห็นบิลบอร์ดอันใหญ่ๆเป็นทีวีนะครับโรเลยนะครับเกี่ยวกับสยามเจมเขาทำดีมากครับเพราะว่าคือเวลาเราคิดถึงว่าผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเราอยากจะขายเราอาจจะคิดว่าแค่วางหน้าร้านอย่างเดียวเขาก็ซื้อจริงๆไม่ใช่นะครับเขาเล่นใหญ่มากเขาตั้งตัวเองเป็นพิพิธภัณฑ์ยางพาราไทยเราเข้าไปรู้สึกยังไงอ๋อได้ความรู้สนุกสนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่เรียกว่าสร้างสตอรี่ตั้งแต่เป็นประวัติเลยนะถูกต้องแต่การ okay. สร้างสตอรี่ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องนะครับครับผมคือประสาทสัมผัสของคนมีกี่อย่างครับ5อย่างเนาะยังเหลืออยู่5มั้ยครับบางคนบอกว่าหูฮะหูไปแล้วตึง ไม่ใช่ประสาทสัมผัสที่เขามีนะครับคือเขาให้ครบหมดทุกฟีลลิ่งจริงๆคือตาก็เห็นแต่ตาจะเห็นอะไรไหมครับเห็นความยิ่งใหญ่เอาอะไรง่ายๆเลยครับไปปุ๊บเนี่ยสถานที่พวกนี้จะไม่อยู่ในตึกแถวจะเป็นที่โล่งๆแล้วอยู่ๆก็จะมีตึกทรงแปลกๆผุดขึ้นมาหนึ่งอันใหญ่แบบใหญ่เวอร์อันนี้โดนแล้วนะครับอันที่สองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมมีประสบการณ์ขับผ่านแถวซอยวัดศรีวารีน้อยแถวบางนาอย่างนั้นเลยครับใช่เลยครับเคยไปไหมครับแถวบางนาอยู่ๆข้างๆเนี่ยเป็นทุ่งข้าวอ่ะแบบเป็นแปลงนาทั้งหมดเลยอยู่ๆก็มีตึกรูปแปลกๆทรงจีนๆก็มีทรงโมเดิร์นก็มีโผล่ขึ้นมาเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวหลังเราต้องรูปไปโชว์บ้างแล้วเนี่ยนะฮะยังไงต่อครับทางวิธีการขายของเขานะครับหนึ่งก็คือเขาโชว์เราพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ว่าทำไมต้องยางพาราไทยทราบไหมครับเมืองไทยเป็นคนส่งออกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดทั้งโลกเลยนะครับเราเป็นเบอร์หนึ่งดูยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่รู้สึกว่าโอ้โห
มาเมืองไทยต้องฟังดูดีอ่ะฟังดูดีมากครับแล้วเขาก็บอกเลยนะบอกว่าโหเราส่งออกไปประเทศไหนบ้างคุณภาพของยางพารามีกี่แบบให้จับเลยมีวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบทราบไหมครับไอ้ทีวีที่โชว์ให้ดูนะครับครับมันเป็นพนักงานที่ใส่เอี๊ยมของเขาเขียนรับเบอร์แลนด์ด้วยโหถ่ายทำดีมากคือจริงๆแล้วคนตัดยางพาราบ้านเราเนี่ยเขาคงไม่ได้ใส่อย่างนั้นนะไม่มียูนิฟอร์มอย่างนั้นไม่มีในยูนิฟอร์มหรอกอันนี้คือคนหน้าตาหล่อเหลาเหมือนดาราไปกรีดยางโอ้โหดูดีมากตัวนี้คนกรีดยางต้องหน้าตาเป็นไงฮะ ไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะ ใช่ครับโชว์ให้ดูดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินผ่านไปจนกระทั่งไปห้องหนึ่งห้องให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับคุณว่านี่ห้องเชือดไหมยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ครับเป็นห้องอะไรครับให้ความรู้นะครับเขาเลยจะให้คุณหมอนะครับเดินเข้ามาแล้วก็อธิบายถ้าคนไหนนะครับไปกลุ่มใหญ่ๆเขาจะแบ่งแยกกลุ่มก่อนเพราะว่าอะไรทราบไหมครับใครคิดว่าทำไมถึงต้องแบ่งแยกกลุ่มครับคิดว่าทำไมครับใช่เดี๋ยวช่วยกันคิดถูกต้องเลยครับถูกต้องครับถ้ามีคนหนึ่งสมมติไป30คนมีสัก2คนบอกว่าโอ้ไม่ซื้อหรอกของห่วยที่เหลือซื้อไหมไม่ซื้อนะครับผมจะบอกอะไรให้ไกด์จะเป็นคนส่งสัญญาณให้บอกไอ้นี่หัวโจกไอ้นี่คนซื้อไอ้นี่ชอบซื้อแล้วเชื่อไหมไกด์จะแอบจัดที่นั่งให้ด้วยนะจัดให้คนซื้อเยอะๆซื้อง่ายๆอะครับไปนั่งใกล้ๆคนพาเดี๋ยวนะครับทั้งสองท่านผมรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นขบวนการอะไรสักอย่าง นี่คือสอนวิธีการเรียนรู้และเรียนรู้วิธีการคนเล่นใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆผมจะบอกให้ว่าเป็นแบบนี้หรือเครื่องเพชรคุณรู้ไหมจริงๆเขามีการแอบเทสลูกค้าทั้ง30คนเขาแอบดูมาแล้วจริงๆคือไกด์แอบดูเลยว่าอ๋อไอเนี่ยซื้อยากขี้เหนียวสมมตินะฮะครับก็จะเก็บไว้ไกลๆไอนี่สมมติพี่เนี่ยพี่อะไรนะครับพี่ออยเนี่ยซื้อง่ายถึงเวลาปุ๊บผมจะแบบ VIP เลยพาไปแบบใกล้ที่สุดพาไปห้องผมก็จะพาไปยืนตรงของที่แพงที่สุดเพราะตอนที่พี่อยากซื้อพี่จะได้หยิบมันง่ายที่สุดครับผมเรียกว่ามีการสอดส่องมอนิเตอร์มาตั้งแต่อยู่บนรถแล้วใช่ครับโอเคโดยสปายของเราคือเราไกด์เข้าห้องที่ว่าคือห้องอะไรครับห้องให้ความรู้เพิ่มเติมเมื่อกี้เราเรียกชื่อว่าอะไรเรียกว่าอะไร Sleeping Lab มาให้ความรู้ว่าแบบคุณเป็นมีปัญหาเรื่องหลังไหมปวดหลังไหมนี่แกงถามทุกวันนี้ใครปวดหลังบ้างครับโหปวดกันทุกคนเลยครับเนี่ยเป็นเพราะว่าการนอนของคุณไม่ได้คุณภาพนี่ฟังดูแล้วเป็นไงครับนี่ให้ผมไม่ขายผมก็ขายได้เต็มเลยนะ แต่ว่าพอพูดคำนี้ปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอ๋อเป็นเพราะที่นอนนะที่นอนคุณมันเก่าเกินไปมันมีปัญหาคุณต้องใช้ยางพาราเพราะมันคืนรูปได้มันมีคุณสมบัติอย่างนู้นอย่างนี้เป็นไงฟังดูเริ่มรู้สึกว่าสินค้าน่าสนใจครับห้องถัดไปเป็นห้องอะไรครับห้องถัดไปเป็นร้านค้าแล้วครับเป็นห้องทดลองนะครับเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีเตียงประมาณ 20-30 เตียงเป็นเตียงหมอนยางพารามีหมอนหลายชนิดมากครับเขาให้ทดลองกันไปเลยลองนอนกันเลยใครอยากสั่งนะครับสั่งได้ก็เดินไปอีกนิดนึงสั่งหน้าเคาน์เตอร์สั่งหน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวไม่พอสมมติเราเป็นนักท่องเที่ยวไปซื้อเตียงกลับมาบ้านเราขนมาไงครับนั่นน่ะสิขนไม่ได้เขามีบริการส่งถึงที่เลยนะครับสั่งเขาปั๊บส่งไปที่บ้านที่เมืองจีนเลยเขาคิดเป็นขบวนการใหญ่มากทำให้ยอดขายของเขาวันหนึ่งโอ้โหหลายร้อยเอ้ยให้ถ่ายก่อนคุณว่ายอดวันหนึ่งประมาณสักเท่าไหร่ดีไม่ถึงยอดขายในยอดขายในสาขาหนึ่งใช่ไหมครับที่พัทยาเนี่ยนะที่พัทยานะใช่ครับในยอดหนึ่งวันที่พัทยา2ล้านนะครับใครคิดว่ามากกว่า2ล้าน3ล้านมีไหมครับ10ล้านเท่าไหร่ครับ10ล้านเลยเหรอครับ10ล้านขึ้นอ๋อ2ล้านครับผมอ่ะต้องเฉลยแล้วครับจานครับพีคสุดไม่ใช่ใบหวยนะพีคสุด12ล้านต่อวันขั้นต่ำๆแบบขายไม่ได้เลยอ่ะก็ประมาณวันละ4ล้านขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้นี่จดเลยใช่ไหมเนี่ยผมคิดว่าผมจะไปทำอะไรกับยางพาราดีบ้างที่เล่ามานะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับคือผมกำลังมองว่าผลิตภัณฑ์ของเราเองไม่ว่าจะเป็นครีมเป็นของหัตถกรรมหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราแค่วางขายหน้าร้านเราอยู่เฉยๆเนี่ยโอกาสคนซื้อน้อยมากนะครับดังนั้นเวลาเราเล่นทีคนจะเล่นใหญ่ไหมคนจะเล่นใหญ่นะครับเท
tell story เล่าเรื่องราวที่มาที่ไปไม่ว่าจะเป็นแค่ทีวีแปะอยู่หน้าร้านให้คนเข้าใจถึงว่าความประดิษฐ์ประดอยที่มาที่ไปคืออะไรทำไมถึงต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอันนั้นคือจุดที่สำคัญที่สุดนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปสร้างตึกใหญ่ถ้าใครมีงบสร้างก็ได้นะครับผ้าไหมผ้าไหมเชียงใหม่อะไรประมาณนี้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีงบขนาดนั้นเนี่ยแม้แต่หน้าร้านของเราครับควรจะตกแต่งให้มันมีเรื่องราวนะครับอันนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดซึ่งคำว่ายิ่งใหญ่ครับผมเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังเรื่องนึงแล้วกันผมเคยไปร้านนึงแบบนี้เหมือนกันมีประกาศนียบัตรติดเต็มไปหมดเลยเป็นภาษาจีนจริงตอนแรกอ่านไม่รู้เรื่องหรอกคืออะไรผมไปถามตั้มบอกว่าอ๋ออันเนี้ยบริษัทแม่แต่งตั้งให้บริษัทลูกบริษัทแม่ให้รางวัลบริษัทลูกแต่ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากวันนี้คือสาขาที่ดีที่สุดบริการดีที่สุดเห็นไหมฮะดูความยิ่งใหญ่สวยงามมากนะครับนั่นคือแนวทางหนึ่งใช่ครับคือต้องบอกว่าคนจีนเน้นความน่าเชื่อถือเป็นหลักด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยประกาศนียบัตรอะไรนะครับพยายามแปะไว้หน้าร้านเช่นStrong SME นะครับเธอที่มีกันทุกปีนะครับสามารถสมัครได้นะครับ ใครได้ Strong SME นะครับชนะรางวัลอันดับ1ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจริงไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องแจกใบสมัครแล้วนะจริงหรือจริงครับคำถามแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งเนาะเราก็ให้บริษัทเพื่อนๆเราออกประกาศนียบัตรให้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นคือเรื่องนี้แอบบอกนะแต่โลโก้แปลกๆทั้งหลายครับเขาไม่รู้หรอกเขียนไปเถอะครับ Thailand Base Top Thailand เขาไม่รู้ฮะเขียนไปแค่นี้เองโอเคนี่ไม่ต้องจดนะอันนี้คือทัวร์เนี่ยครับที่เราพูดถึงเนี่ยคือนักท่องเที่ยวจีนที่บอกว่ามี10ล้านคนจริงไหมครับครึ่งหนึ่งเนี่ยเขามาโดยทัวร์คือ5ล้านคนมาโดยทัวร์วิธีการทัวร์ขายก็คือต้องเข้าตามแหล่งพวกนี้เท่านั้นเพราะทัวร์เนี่ยเขาไม่สามารถลงตามช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆได้หรือว่าตลาดอะไรพวกนี้ได้เพราะเขากลัวว่าเงินจะละลายหายไปนะครับดังนั้นที่เราพูดถึงเนี่ยคือการวิธีการขายให้กับทัวร์นะครับแต่ว่าต่อไปข้างหน้าผมคิดว่าเราควรจะเล่าเรื่องถึงว่าจะจับนักท่องเที่ยวอิสระอย่างไรกลุ่มนึงนะครับก่อนไปอีกกลุ่มนึงครับตรงนี้ผมอยากที่จะให้ความกระจ่างกับพวกเราก่อนคือมันจะมีหลายๆครั้งที่คุณเห็นสินค้ามันขายดีๆใช่ป่ะตามห้างพวกยาหม่องแล้วคุณก็จะเกิดคำถามว่าแบบขายตั้ง3แพ็คขายตั้ง400ตกแพ็คตกขวดเท่าไหร่ครับ150แล้วกันนะตกสักขวดละ150ฉันสามารถทำให้ถูกกว่านั้นได้เคยมีไหมบอกว่าอุ้ยผมทำให้คุณภาพดีเลยขวดละ100ผมก็ขายได้ครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเราลืมคิดไปอันนึงครับต้องเข้าใจขบวนการทัวร์ด้วยว่าการที่เข้าไปขายในที่นั่นน่ะที่เขาคิด GP แพงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาต้องเอาเงินทอนคืนให้บริษัททัวร์ด้วยถ้าคิดให้ลึกๆบริษัททัวร์คุณรู้ไหมว่าถ้าไปเปิดดูในเว็บท่องเที่ยวนะครับซึ่งอย่ามองว่านี่คือเหยื่อนะผมมองนี่คือ business model รูปแบบหนึ่งของบริษัททัวร์ business model คืออะไรรู้ไหมฮะการที่กรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวเมืองไทยผมให้ทายว่าเขาจ่ายเงินเท่าไหร่ไม่ใช่0บาทแน่นอนเขาจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมครับให้ทายอ่ะเท่าไหร่ดี 1,000 1,000 เท่าไหร่ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 หยวนดีกว่าไหมพี่1,000 หยวน 1,000 หยวน 1,200 หยวนเอา5คูณสิครับแล้วเท่าไหร่ครับ6,000 ซื้อตั๋วเครื่องบินได้ไหมฮะซื้อได้แค่ตั๋วขามาครับขากลับแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วแต่มีบริษัททัวร์รับทำโมเดลคืออะไรรู้ไหมฮะต้องพาคนไปช้อปปิ้งตามสถานที่เหล่านี้เพื่อเอาเงินออกมาให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วค่อยเอาส่วนต่างเนี่ยจ่ายคืนให้บริษัททัวร์ฉะนั้นเราต้องเข้าใจโครงสร้างมันก่อนพอเข้าใจโครงสร้างคุณจะลืมไปเลยว่าขายเอาเปรียบลูกค้าเพราะว่า business model มันถูกดึงมาแบบนี้อยู่ก่อนที่จะไปถึงตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมอยากทบทวนนิดนึงนะครับเพื่อให้ความกระจ่างนะการขายสินค้าเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวสินค้าผมได้ยินเลยว่าจะต้องมีการเล่าเรื่องหรือว่าการให้ความรู้หรือว่า educate ลูกค้าเราก่อนจากนั้นก็ให้เกิดการทดลองสัมผัสจากประสบการณ์จริงถูกต้องครับจากนั้นแล้วก็ด้วยความที่เขาได้สัมผัสแล้วเขาโอเคได้แล้วก็การบริการที่จะต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายใช่เอาเป็นว่าเหมือนที่ผมพูดเรื่องหยกครับเท่าไหร่ก็จ่ายครับเพราะตอนนั้นความรู้สึกว่าของดีราคาถูกคือเท่าไหร่ก็จ่ายโดยที่ไม่รู้หรอกว่าราคาจริงเท่าไหร่แล้วความรู้สึกความเป็นคนพิเศษหรือว่าอะไรนะฮะชนชั้นกลางขั้นเทพของคนจีนก็ยังเป็นเหมือนคนไทยไหม
ก็เป็นไม่ได้ต่างกันมากครับไม่ต่างกันนะใช่ครับโอเคเพราะนั้นความรู้สึกของเราที่มีแบบไหนเขาก็เป็นแบบนั้นใช่ครับโอเคอีกอันนึงที่ผมได้ยินคือเรื่องของความน่าเชื่อถือถูกต้องอันนี้เรียกว่าเดี๋ยวท่านต้องสร้างความน่าเชื่อถือกันแล้วล่ะนะครับโครงการต่างๆที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเนาะท่านที่ยังไม่ได้ทำธุรกิจถึง3ปีหรือว่ายังไม่ได้ทำเข้าอยู่ในสตรองแบบนี้นะครับหรือยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเลยเนี่ยก็สามารถเข้าได้แล้วก็ไปสมัครกับสตาร์ทอัพก็ได้2คือในห้องนี้คือเป็นสตรองนะครับมากกว่า3ปีท่านก็เข้าโครงการได้จริงๆเราแชร์เพนของเราให้ฟังอันนึงก็ได้นะดีครับคือความน่าเชื่อถือเนี่ยสำคัญมากคือต่อให้เมื่อก่อนเราเป็นคอนซัลท์ที่เป็นอิสระพอเราตั้งบริษัทขึ้นมาทุกคนถามเราอย่างเดียวเลยเปิดมากี่ปีแล้วทำมานานหรือยังเราเชื่อถือได้จริงพูดถึงเลเวลอัพนะใช่ในปีแรกๆมันเป็นอย่างนั้นเลยนะซึ่งพอปัจจุบันนี้เราบอกผมยืนมา5ปีแล้วครับครับแค่คำพูดนี้คำเดียวปุ๊บทุกคนแบบวิฉันเริ่มเชื่อถือได้ฉันเริ่มรู้สึกว่าไว้วางใจได้นะครับจริงๆนอกจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ความน่าเชื่อถืออีกอย่างนึงที่เขาจะถามครับคือเคยมีใครใช้บริการแล้วบ้างหรือลูกค้าเราเป็นใครจริงไหมครับรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าร้านอาหารไหนที่มีภาพดาราแปะอยู่หน้าร้านเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นร้านที่ดีมากแน่ๆเลยขนาดดารายังเข้าเลยรู้สึกไหมครับดังนั้นเนี่ยของเราก็เหมือนกันครับถ้าเรามีหน้าร้านเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเคยไปขายให้ใครชื่อดังชื่อไม่ดังอะไรก็ตามแต่พยายามแปะรูปไปให้เยอะๆนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ย Level Up ก็จะมีคนถามเราก็จะบอกว่าถ้าเราบอกว่าเนี่ยเซนทันเราก็ทำให้นะครับรีเราก็ทำให้มายเนอร์เราก็ทำให้คือเราทำให้เยอะมากโอเลเราก็ทำให้อย่างเงี้ยมันจะตัดความกังวลหลายๆอย่างออกไปนะครับทั้งนั้นเนี่ยลูกค้าสำคัญมากนะครับลูกค้าที่เคยเข้ามาหรือซื้อบริการเราเนี่ยพยายามถ่ายรูปเอาไว้นะครับโพสต์ในออนไลน์หรือไม่ก็หน้าร้านของเรานะครับผมเรียกว่าเป็นใจความสำคัญหรือเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมใช่แล้วครับมีบริการพิเศษด้วยนะฮะสร้างความประทับใจให้วิทยากรด้วยอันนี้มีน้องบุโกะนะครับจะแซวตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะดีเจบุโกะมาอีกอันหนึ่งผมได้ยินเรื่องของโครงสร้างธุรกิจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราต้องเข้าใจโครงสร้างของเขาใช่ครับผมนะครับไม่ว่าเขาจะมาจากด้วยพื้นฐานของการที่จ่ายน้อยแต่ว่าจะมาจ่ายเยอะในช่วงหลังอันนี้ก็คือโครงสร้างที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วอย่างนี้เราก็ควรจะต้องเข้าไปติดต่อกับบริษัททัวร์เหล่านั้นหรือว่ามีคอนแทคเดี๋ยวโอกาสมันอยู่ตรงนี้นะครับฟังดีๆนะครับฟังดีๆมันไม่จำเป็นครับนี่เพราะว่ามันมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงที่เรียกว่านักท่องเที่ยวอิสระซึ่งให้ทายเปอร์เซ็นต์ครับนักท่องเที่ยวอิสระกับนักท่องเที่ยวที่มากับกรุ๊ปทัวร์คุณว่าอัตราส่วนเป็นยังไงครับน้อยกว่าหรือมากกว่าใช่ไหมจ๊ะคุณว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าครับมากกว่าไหมพี่อ้อยบอกมากกว่าปัจจุบันนี้ประมาณ 50-50 ครับครึ่งหนึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์ครึ่งหนึ่งเป็น FIT แต่ความน่าสนใจของตัวเลขคือที่บอกว่าเข้าปีละ7ล้าน8ล้าน10ล้านกรุ๊ปทัวร์คือตัวเลขที่ฟิกไปเรื่อยๆแต่ยอดที่มันโตคือนักท่องเที่ยวอิสระขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับใครที่ไม่เข้าใจว่านักท่องเที่ยวอิสระคืออะไรนะครับลองดูว่าเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกันสมัยก่อนเราไปกับทัวร์ไหมเราไปกับทัวร์เพราะมันถูกใช่ไหมครับเร็วง่ายแต่ว่าตอนนี้ถ้าไปรอบ2รอบ3เราไปกับทัวร์ไหมไม่แล้วนะครับเราจองไปเองอันนั้นแหละครับตอนแรกเราเป็นกลุ่มทัวร์นะครับพอรอบ2แล้วเราเป็นนักท่องเที่ยวอิสระดังนั้นคนจีนก็เหมือนกันครับก็จะมี2กลุ่มอย่างนี้เหมือนกันคนนักท่องเที่ยวอิสระเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยมาเมืองไทยแล้วรอบนึงแล้วตอนนี้เป็นรอบที่2รอบที่3แล้วเขาเลยมาเองหรือไม่ก็จะเป็นเจเนอเรชันที่ต่ำกว่าเด็กๆลงพวกนี้จะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากขึ้นจะเสิร์ชหาข้อมูลเองแล้วก็มาเองนึกถึงพวกเราอะครับถ้าให้ไปเที่ยวแล้วไม่รู้ไปเที่ยวไหนคุณทำไงครับใช้อะไรใช้ Google ไหมแล้วไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูอะไรต่อครับดูพันทิปไหมบางคนดูทิปแอดไวเซอร์ไหมดูอากูด้าไหมว่าไปไหนได้บ้างราคาถูกต่างกันไหมครับคนจีนก็ใช้เครื่องมือแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยเรียกว่าเราเป็นยังไงเขาก็เป็นยังไงและตอนไปคุณกลัวไหมครับว่าจะซื้อของปลอมมาคุณกลัวไหมว่าจะซื้อของที่แบบเขาเรียกไงเดียวไม่ฮิตอ่ะซื้อของเฉยๆกลัวไหมว่าไม่สามารถหาของที่แบบว่าอะไรคือสินค้ายอดฮิตได้ซึ่งคนจีนก็หาแบบนี้เหมือนกันเลยครับเขามาเมืองไทยเขากลัวไหม
โคตรกลัวเลยครับคนจีนกลัวของปลอมไหมคุณว่ากลัวไหมรู้ว่าทุกวันนี้ปลอมไปหมดเลยปลอมเต็มไปหมดเลยตกลงเราต้องกลัวคนจีนหรือคนจีนกลัวเราครับเนี่ยผมว่ามันทั้งคู่แน่เฮ้ยผมว่าทั้งคู่นะผมพูดคำนี้นะมันก็เหมือนเวลาเราไปต่างประเทศเรากลัวไหมว่าเขามาที่นี่เขาก็กลัวเขากลัวคุณหลอกจะตายร้านไหนนะครับที่ขึ้นป้ายภาษาจีนล้วนๆนะครับสังเกตอันหนึ่งคนจีนจะเข้าน้อยแต่ร้านที่มีผสมไทยจีนคนจีนจะรู้สึกว่าอ่ะเข้าก็ได้วะหรือบางร้านเกิดแปลภาษาจีนเป๊ะเกินไปเขาเรียกไปถูก 100% ร้านนี้คนจีนชัวร์ก็มีทริคอยู่บ้างเล็กน้อยเห็นไหมเรียกว่ามีอะไรเล็กน้อยเพื่อให้เขาได้มั่นใจว่าเนี่ยเป็นร้านของคนไทยถูกต้องครับแล้วก็ไม่ปลอมแน่นอนของแท้แน่นอนนะครับโอเคอ่ะวันนี้ผมได้ยินเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบมาเป็นทัวร์กับนักท่องเที่ยวอิสระซึ่งแนวโน้มเนี่ยจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับใช่ครับแสดงว่าเราเข้าใจเรื่องทิศทางหรือเทรนด์แล้วล่ะเราจะต้องเริ่มเห็นเทรนด์และเดี๋ยวอาจารย์ตั้มจะพูดเรื่องอันนึงก็คือว่างั้นนักท่องเที่ยวอิสระเราทำยังไงถึงจะสามารถคลองตลาดนี้ได้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆมันจะเติบโตไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับโอเคใครอยากฟังบ้างครับว่าจะจับนักท่องเที่ยวอิสระอย่างไรยกมือขึ้นโอเคให้กำลังใจอาจารย์ตั้มหน่อยเนาะถึงงั้นตอนแรกนะครับเวลาเราพูดถึงออนไลน์เนี่ยคือเราทราบอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวอิสระใช้ออนไลน์จริงไม่จริงครับดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อพูดถึงเมืองไทยนะเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเราเปิดอะไรก่อนอย่างแรกครับ Google ใช่ไหมครับปกติแล้ว Google เสิร์ชเจออะไรครับจะเจอเว็บอะไรเป็นเว็บไซต์ฟอรัมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ถามตอบว่าไปไหนดีนะพันทิปนะครับโอเครู้สึกว่าอยากกินอาหารน่ะไม่รู้จะไปกินร้านไหนเราใช้อะไรครับวงในใช่ไหมครับแล้วโซเชียลมีเดียที่คนใช้กันเป็นประจำคืออะไรครับ Facebook นะครับผมแล้วแอปพลิเคชันที่ใช้คุยกันแบบอย่างสมมติว่าเราอยากจะทราบว่าร้านนี้เปิดไหมหรือจองได้หรือเปล่าหรือไปกันไหมอย่างเงี้ยครับเราใช้แอปอะไรครับLINE ใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกอันนี้อย่างหนึ่งนะครับครับพวกสักครู่นะครับที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ถูกต้องนะครับแต่ทราบไหมครับว่าคนจีนเข้าไม่ได้สักอันไม่ได้สักอันเลยนะครับใครเคยไปจีนมาแล้วบ้างครับเคยไหมผมเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังสั้นๆผมไปจีนครั้งแรกผมไม่เตรียมตัวอะไรไปเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวผมเสิร์ชคงเจออะไรสักอย่างนึงผมไปปุ๊บลงเครื่องนะครับไปหาซิมจีนไม่ได้ด้วยเป็นไงครับเสียบเข้าใบฮะไม่ได้พูดนะครับใบเลยคือจะ Google ไม่ได้จะกดพันทิปตายห่าเข้าก็ไม่ได้จะไลน์ไปถามเพื่อนขอความช่วยเหลือหน่อยไลน์ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิด Facebook แล้วกันวะใช้ไม่ได้ไลน์สนิทครับแล้วอีเมลครับครับจะเข้า Gmail แล้วกันเอ้าเป็นว่าเดี๋ยวส่งเมลไปหาเพื่อนเป็นไงครับส่งไม่ได้สุดท้ายคือต้องหัดใช้เครื่องมือตัวอื่นแทนครับกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตตอนนั้นโคตรลำบากเลยเพราะว่าเราใช้เครื่องมือไม่เป็นใช่ครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาเข้าอะไรต่างๆพวกนี้ไม่ได้เนี่ยธุรกิจไทยทุกธุรกิจนะครับควรจะใช้แพลตฟอร์มที่เป็นของจีนแทนงั้นเรามาเรียนรู้กันว่าแพลตฟอร์มที่จีนใช้คืออะไรกันบ้างนะครับใครถ้าเราพูดถึง Google เมืองจีนใช้อะไรพอทราบไหมครับไปตู้นะครับไปตู้ซึ่งคนไทยจะรู้จักไปตู้สมัยหนึ่งคืออะไรครับแอปพลิเคชันที่ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ชอบมากที่สุดพอติดปุ๊บลงใหม่ปั๊บอย่างเดียวแต่ที่จีนครับไปตู้ใช้สำหรับการทำอะไรครับจันตั้มsearch ค้นหาข้อมูลนะครับเป็นการ search ค้นหาข้อมูลอันใหญ่ที่สุดของจีนนะครับมีคนเข้ามาใช้บริการทั้งหมด800ล้านคนต่อเดือน800ล้านคนครับนี่เกือบค่อนประเทศเลยนะใช่ครับผมเกินแล้วครับเกินแล้วด้วยนะทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นนะครับจะต้องเคยเข้าไปตู้ไม่อย่างเช่นเราไม่รู้อะไรเราถามอากูใช่ไหมครับของเขาก็เหมือนกันก็ต้องถามไปตู้นะครับผมทั้งนั้นธุรกิจเราควรจะอยู่บนไปตู้แต่คราวนี้ป่ายตู้นะครับคล้ายๆ Google เราจะไปทำยังไงให้มันอยู่บนนั้นปกติแล้วมันก็จะเสิร์ชเจออะไรครับเว็บไซต์จริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเว็บไซต์เราแปลเป็นภาษาจีนอย่างเดียวได้ไหมของเราใครมีเว็บไซต์ภาษาจีนบ้างล่ะครับยกมือขึ้นโอ้ยังไม่มีเลยเงียบสนิทเลยของพี่
เกาหัวหรือว่ามีครับเกาหัวเกาเกาเกาจ้าเกาหัวโอเคครับผมทราบไหมครับหลายๆคนเนี่ยคือแค่แปลนะครับภาษาของเว็บไซต์ตัวเองเป็นภาษาจีนแค่นั้นทราบไหมครับว่าไม่พอนะครับเพราะว่าคนจีนก็เข้าเว็บไซต์ไทยไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมันจะต้องโฮสติ้งหรือว่าเขาเรียกว่าเซฟเซิร์ฟเวอร์ของเราครับไปอยู่ที่ไม่ฮ่องกงก็เมืองจีนถึงจะเปิดได้นะครับทั้งนั้นเราควรจะมีเว็บไซต์จีนที่โฮสต์อยู่ในจีนนั่นเองผมได้ยินว่าอย่างนี้ว่าการที่จะไปเอาลูกค้าจากที่นู่นเนี่ยมาหรือว่าเราต้องการโชว์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการเราเนี่ยวันนี้เราต้องรู้โครงสร้างการใช้อินเทอร์เน็ตของหรือพฤติกรรมของคนจีนที่นั่นด้วยคือนะครับอันที่ผมพยายามเราพยายามปูกันมาเนอะผมตามพยายามปูกันมาคือพฤติกรรมการใช้หรือว่าเส้นทางการเดินนะครับสุดท้ายไม่ต่างจากเราหรอกครับเราก็ต้องถามอะไรถาม Google บางทีก็ต้องดูใน Facebook บ้างแต่ซึ่งฝั่งจีนเนี่ยไม่มีเครื่องมือแบบนี้แต่วิธีการหรือเขาเรียกว่าเส้นทางเดินเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าไม่มี Facebook ที่จีนใช้อะไรรู้ไหมครับทราบไหมครับมีใครอยากตอบไหมแทนที่จะ Facebook ไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไม่ใช่ครับใช้เวปัวครับผมเขาชื่อเวปัวเวปัวหน้าตาเป็นไงครับหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของจีนนะครับเป็นเหมือนลูกตาเนาะใช่ครับเอาไว้ส่องชาวบ้านอย่างที่ช่วงเช้าใช่ไหมครับครับผมอ๋อแล้วส่งให้ก็ได้หรือเข้าlevel up thailand.com ก็ได้ผมมีเว็บไซต์กับมี LINE ให้เอาไว้ follow นะครับจะได้รู้ข่าวสารได้นะครับมีอยู่ในนั้นดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับผมครับผมโอเคเวปัวนะครับอันนี้คือ Facebook ของคนจีน Facebook ของจีนทีนี้มันจะเป็นกึ่งๆ Twitter บวก Facebook อะครับมันสามารถทำได้หลายอย่างคือคนใช้ก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าก็ประมาณ900ล้านคนหนึ่งมั้ง900ล้านคนประมาณ900ล้านคนนะฮะไม่ค่อยเยอะเลยนะฮะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับครับผมโอเคอ่ะต่อไปอันต่อไปนะครับปกติแล้วอีคอมเมิร์ซของจีนนะครับอีคอมเมิร์ซไทยเวลาเราจะซื้อของเราไปที่ไหนครับ Lazada นะครับทราบไหมครับ Lazada เจ้าของคือใครคนที่เพิ่งมาซื้อทุเรียนป่ะครับลิใช่ๆๆใบว่าเป็นคนที่เพิ่งมาซื้อทุเรียน 80,000 ลูกภายใน2นาทีแจ็คเดี๋ยวเรามีเกียรติอันนึงด้วยตอนนั้นเราไปจีนกันแล้วเราบอกว่าเราอยากรู้ว่าแจ็คมาอยู่ไหนอ่ะเราไปพูดว่าแจ็คมาแจ็คมาคนจีนบอกว่าไม่รู้จักใครว่าแจ็คมาหงป่ะชื่อนี้ไม่ดังครับแต่ดังอีกชื่อนึงมาหยุนนะครับมาหยุนมาหยุนมาหยุนคือหน้าแตกมากเพราะว่าเทอมต้องบอกว่าการตั้งชื่ออะไรต่างๆจีนกับไทยไม่เหมือนกันเช่นกาแฟเมื่อเช้าผมพูดถึงกาแฟเงือกยี่ห้อเลยนะสตาร์บัคไปตามหาสตาร์บัคที่จีนถามเขาสตาร์บัคอยู่ไหนเขาบอกไม่รู้จักต้องถามว่าซิมบาเคือหรือสมมติเข้าสตาร์บัคไม่ได้อยากไปหาแมคโดนัลด์ถามว่าแมคโดนัลด์อยู่ไหนไม่มีใครรู้จักนะครับต้องเป็นคำว่าไหมตันเหลาเฮ้ยไม่อยากกินเบอร์เกอร์ละกินไก่ทอดแล้วกันวะ KFC มีไหมคนเต๋าจีโหรู้สึกแบบเฮ้ยอะไรนะมันมีทั้งชื่อภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษปนๆกันไปหมดดังนั้นผลิตภัณฑ์เรานะครับมีชื่อภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วต้องมีชื่อภาษาจีนด้วยนะครับผมนายาผมไม่แน่ใจคืออะไรนายาก็มีชื่อของเขาเหมือนกันมันอะไรสักอย่างม่านกู๋กระเป๋ากรุงเทพใช่แต่ไม่ผิดกระเป๋าผ้าสุดยอดมากนะครับม่านกู่เปาม่านกู่เปาม่านกู่แปลว่ากรุงเทพเอ้ยแปลว่ากรุงเทพใช่ครับเปาแปลว่ากระเป๋านะครับม่านกู่เปาก็เปากรุงเทพแปลแต่อย่าเอาว่าเปาแปลว่ากระเป๋านะครับโอเคนะครับถัดมานอกจากแพลตฟอร์ม Facebook พันทิปหรือว่าอากูเดี๋ยวพูดถึงไปตู้นะครับถัดมาเมื่อกี้เราพูดถึงอีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยเรารู้จักอะไรครับอาลีบาบาคือเรารู้จักแค่ตัวเดียวอาลีบาบาแต่จริงๆแล้วอาลีบาบาเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งครับลึกกว่านั้นยังมีอีกหลายตัวเช่นเถาเป่านะครับเถาเป่าทราบไหมครับ alibaba.com เนี่ยในคนจีนมองไม่เห็นเหมือนกันนะครับเป็นของจีนแต่ว่าคนจีนมองไม่เห็นเพราะอะไรทราบไหมครับคนจีนเนี่ยเขาจะกลัวการคนเอาของไปขายของเขามากเลยเอาของเช่นของไทยเนี่ยจะเอาไปขายในเมืองจีนเนี่ยถือว่ายากลำบากมากนะครับ
alibaba.com search ไม่เจอ lazada คนจีน search ไม่เจอนะครับสิ่งหนึ่งที่คนจีน search เจอก็คือเถาเป่านะครับเถาเป่านะครับมันก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่คนจีนใช้เยอะที่สุดในการซื้อของนะครับแต่เถาเป่าสังเกตนะครับเถาเป่าสามารถเจออันอื่นๆได้นะครับเช่น Tmall ก็คือจะเป็นคล้ายๆเถาเป่าแต่จะดูดีเป็นทางการหน่อยเราจำเถาเป่าไว้ก่อนอันดับแรกก็พอโอเคไหมครับดูเหมือนมีหลายแพลตฟอร์มและมีหลายแอปมีหลายตัวใช่ครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือเราพูดไปอันตอนเช้าว่า niche customer segment ใช่ไหมครับครับจีนในความที่กว้างครับเขาสามารถทำ niche ได้ชัดแต่ละแพลตฟอร์มมีจุดประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกันเรียกว่า segment ลงไปเฉพาะเจาะจงเลยเช่น B2B นี่คืออาลีบาบาแต่มันคือเป็น B2B ที่ตลกดีคือเพื่อให้คนจีนขาย business ที่อยู่นอกประเทศได้แต่ไม่ใช่เพื่อให้ business ข้างนอกมาซื้อเขาเรียกไงไม่เพื่อไม่ใช่ให้เขามาโฆษณาใส่คนจีนเราเรียกว่าเอาบาวออกไปขายออกไปเอาบาวออกอย่างเดียวแต่ไม่ใช่มาอินบาวมาซื้อเข้ามานะครับหรืออย่างเถาเป่าที่คุณตั้มบอกอันนี้คือB2C หรือว่า C2C คือให้ลูกค้าขายกันเองเห็นไหมและอีกตัวนึงเทียนมอลก็จะเป็นประเภท B2C คือแบรนด์ขายสินค้าออกให้กับคอน sumer หรือ B2C นั่นเองผมว่าเริ่มหลายตัวแล้วล่ะแต่วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมองตลาดจีนแบบธรรมดาไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือว่าเครื่องมือที่ใช้ติดต่อกับเขาใช่ครับนะครับอ่ะนอกจากเมื่อกี้แล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับคือจริงๆถ้าเราพูดถึงออนไลน์จีนนะครับมันมีหลายตัวมากวันนี้จำกันไม่ได้หมดหรอกครับก็ปกติแล้วมันต้องเรียนรู้กันเป็นวันๆนะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มเติมก็สามารถเข้าเว็บไซต์ดูได้นะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็น introduction ให้เราได้ยินหน่อยแล้วกันอยากได้เว็บไซต์ไปไหมครับอยากได้ไหมอยากได้เนาะเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาครับครับเดี๋ยวเราจะมีช่องให้เปิดนะครับครับเปิดเลยไหมปุ๊บนี่ผมตื่นเต้นนะเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะว่าเฮ้ยเราจะเจาะตลาดจีนได้แล้วล่ะเนาะคือมาดูครับเว็บไซต์ครับตัวนี้คือ Line Ad ครับสามารถเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลนะครับถ่ายเก็บไว้ได้เลยครับผมเราพยายามอัปเดตทุกๆวันครับก็จะมีพวกข่าวเกี่ยวกับจีนหรือว่าการตลาดจีนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวอย่างนี้ช่วงเบรกเนี่ยผมอาจจะรบกวนอาจารย์สองท่านเปิดหน้าจอทิ้งไว้แล้วให้มาสแกนกันจะได้เข้าไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเมื่อกี้นิดนึงพอดีว่าเมื่อกี้ผมยังมีเห็นแบบมีแอปอีกหลายตัวเลยที่แต่ว่าอยากให้เห็นเด่นๆนอกจากที่เราพูดตรงนี้แล้วมีอะไรที่แบบเด่นๆอีกไหมครับจริงๆแล้วในเชียงใหม่ผมตกใจมากผมลงมาจากสนามบินนะฮะแล้วก็เจออันนึงนะครับเป็นธนาคารสีเขียวนะครับตอนนี้เขาเริ่มเปิดธ.ก.ส.ใช่ไหมครับ ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่นะครับเมื่อวานผมก็ไปเจอไปเดินกับท่านอาจารย์สองท่านนะครับอ่ะเป็นยังไงครับอาจารย์เขาเริ่มเปิดให้บริการการจ่ายเงินชำระเงินอีกวิธีหนึ่งทราบไหมครับคืออะไรไม่ทราบสีเขียวเหมือนกันมาจากจีนเป็น QR code WeChat Pay WeChat เนาะทราบไหมครับว่าทำไมมันถึงดังมากที่จีนอยากรู้ปะอยากรู้ไหมไม่อยากรู้เหรอเห็นใส่หน้าอยากรู้อยากได้จ่ายเลยแหละตอนนี้อยากจะรับ WeChat มาจ่ายเลยแล้วตอนนี้คือ เราต้องมองแบบนี้ครับว่าคือเนื่องจากผมมาจากสายการเงินที่เป็นระบบนะคือเจเนอเรชันในการพัฒนาระบบการเงินนะครับของประเทศเราคืออะไรเงินสดแล้วเป็นอะไรบัตรเครดิตแล้วค่อยเป็น e-money ที่พยายามเล่นกันอยู่แต่จีนกลับกันนิดนึงครับช่วงแรกเป็นเงินสดครับช่วงที่2คือ e-money ครับแล้วบัตรเครดิตค่อยตามมาสลับกันนะสลับกันและถ้าคุณไปที่จีนคุณจ่ายเงินสดแค่ร้อยหยวนนะครับเขายังไม่เชื่อเลยว่านี่เงินสดงงปะผมจ่ายร้อยหนึ่งอ่ะมันเอาปากกามาขีดแล้วขีดอีกแล้วก็ส่องไฟไปมาว่านี่ของจริงเปล่าวะนี่ตกลงนี่พฤติกรรมเพราะว่าเขาโกงคนอื่นมาเยอะหรือว่าไว้ใจกันไม่ได้แล้วใช่ไหมครับหรือยังไงฮะเขาไม่ไว้ใจกันเขาไม่ไว้ใจกันเขาก็กลัวเหมือนกันครับแต่พอเป็นWeChat Pay หรือ WeChat Pay เขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเลขมันตรงตัวมันชัดเจนไม่ต้องกลัวแบงก์ปลอมครับคือถ้าเทียบกับเมืองไทยใครรู้จัก Line Pay บ้างครับ Line Pay รู้จักไหมโอเค Line Pay True Money Wallet รู้จักใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เริ่มพร้อมเพย์แล้วเนาะพร้อมเพย์ถือว่าก็ถือว่า QR code ที่ใช้ได้คนจีนนะครับใช้2 อย่างด้วยกันก็คือ WeChat Pay กับ Alipay นะครับ Alipay เป็นของใครครับ
จ็คหม่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ WeChat Pay เป็นของ WeChat นะครับ WeChat จริงๆมีหลายฟังก์ชันนะครับเขาเปรียบเสมือนตัวเองเนี่ยไม่เหมือน LINE แล้ว LINE เนี่ยถือว่าเป็นแค่การคุยกันใช่ไหมครับแต่ว่า WeChat เนี่ยเขาเปรียบตัวเองนะครับเหมือนเป็นเบราว์เซอร์หรือเป็นซุปเปอร์แอปนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำได้หลายอย่างมากนะฮะถ้าอยู่ที่เมืองจีนนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นอกจากคุยกันได้แล้วเนี่ยสามารถใช้จ่ายตังค์ได้ก็คือ WeChat Pay เรียกว่าโอนตังค์ข้ามหากันเลยสมมุติผมมี WeChat อาจารย์ตั้มมี WeChat สามารถโอนตังค์ได้เลยผมยืม500คุณโอนให้ผมได้เลยผ่าน WeChat ถูกต้องครับมันมีมากกว่านั้นนะครับมันสามารถสแกน follow log in wifi ได้สามารถทำได้หลายอย่างที่เมื่อวานที่เราไปเจ มีจักรยานสีส้มใครเห็นบ้างครับจักรยานสีส้มรู้จักบ้างครับจักรยานแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแชร์ลิงอีโคโนมี่มีใครเคยใช้บ้างไหมครับที่เคยใช้ด้วยฮะแปลเราต้องทำยังไงครับโหลดแอปพลิเคชันอ้าวเดี๋ยวอันนั้นคือเข้าข่ายอีกแบบนะครับอันนั้นเดี๋ยวอันนั้นไม่ได้อันนั้นอีกแบบนึงสมมุติว่าล็อกแล้วกันเนาะถ้าสมมุติว่ามันล็อกนะครับอ๋อเดี๋ยวนะผมจะบอกก่อนนะคุณรู้ไหมว่าโมบายมันไร้กาดมากถึงขั้นที่ถ้าจอดทิ้งไว้แล้วคุณแค่จะเอายกขึ้นใส่รถกระบะเอากลับบ้านมันมี GPS ตามได้นะครับแล้วมันเอาไฟจากไหนรู้ไหมฮะตอนที่เราปั่นจักรยานนะครับมันก็เซฟเข้าแบตเตอรี่ครับแล้วมีเก็บไว้ด้วยอีกชั้นนึงแล้วก็คอยเรียกให้คนมาตามเอาจักรยานคืนได้ใช่ไหมครับถูกครับถูกครับครับผมก็สำหรับเมืองไทยนะครับต้องอย่างแรกเลยคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถามว่าใครในที่นี้ชอบโหลดแอปพลิเคชันมากเลยครับไม่มีใครเลยเห็นไหมฮะของเมืองจีนนะครับไม่ต้องโหลดใช้ WeChat สแกนจ่ายตังปั่นได้เลย oh. ง่ายขึ้นไหมคือแทนที่จะโหลดแอปพลิเคชันสมมติเราใช้ LINE จ่ายได้เลยแล้วก็ปั่นง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคนจีนนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้เยอะที่สุดและบ่อยที่สุดก็คือ WeChat นั่นเองเรียกว่าใช้ง่ายเนาะแล้วก็ใช้ได้หลากหลายเขาเลยเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอปใช่ครับผมโอเคจริงๆนอกจากนั้นสามารถซื้อของได้ด้วยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมี WeChat ช่วยชี้ให้หน่อยได้ครับอันไหนอันนี้บางทีบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับ WeChat ตัวสุดท้ายก็ WeChat WeChat นะครับเดี๋ยวรอพี่ๆแป๊บนึงฮะขอโหลด WeChat แป๊บนึงใช่มั้ยนะครับผมอ่ะนี่ก็คือแอปต่างๆที่ชาวจีนใช้กันอยู่ถูกต้องครับผมแล้วก็หลายๆเครื่องมือก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะถ้าเกิดเรารู้ทีนี้เราจะบอกเขาเรียกว่าความลับหรือรถแมพให้ละกันว่าถ้าสินค้าของเราเองนะครับอยากไปขายที่จีนต้องทำยังไงบ้างอยากรู้ไหมครับเรียกว่านี่คือข้ามสเต็ปไปจากที่เป็นกระบอกเสียงเราไปกระบอกเสียงแล้วท่องเที่ยวเจอละทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเราไม่ได้ทำเป็นบริการสินค้าเราเป็นผลิตชิ้นๆอ่ะทำยังไงดีนะครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ป่ะนี่ถือว่าเป็นคัมภีร์นะเป็นเคล็ดลับเคล็ดวิชาเลยนะวันนี้ว่ามาแบ่งปันกันอยากฟังไหมเนี่ย หรือจะไปเบรกก่อนอยากฟังไหมครับอยากฟังก็ stronger พร้อมๆกันหน่อยพร้อมๆกันหน่อย stronger ปังปังปังมันไม่พร้อมอ่ะเอาพร้อมๆกันหน่อยครับ strongerดีขึ้น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 นะครับจริงๆแล้วการไปอะครับอันที่หนึ่งเลยเราไม่แนะนำให้ไปโดยตัวเปล่าตัวเปล่าคือไม่มีฐานข้อมูลอยู่บนอะไรสักอย่างเลยคำว่าฐานข้อมูลคือไม่มีเรคคอร์ดอยู่ในไปตู้เปิดเว็บโบก็ไม่เจออะไร WeChat ก็คุยไม่ได้ข้อแรกเลยผมไม่แนะนำให้ไปแบบนั้นผมเห็นมีหลายท่านยิ้มแสดงว่ามีไปกันบ้างแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมจะบอกความลับให้ไปกันเยอะไปปุ๊บแจกนามบัตรให้ Facebook ให้ LINE ให้เบอร์โทรศัพท์ประเทศไทยเป็นไงครับผมเป็นคนจีนผมก็พูดกับในใจว่ากูไม่โทรหามึงหรอกหรือคิดใหม่กูจะ LINE หามึงยังไงวะในประเทศกูยังเปิดไม่ได้เลยเห็นจุดแรกไหมครับอันที่สองการมีฐานข้อมูลสำคัญมากผมมีเคสสดๆอยู่อันนึงเป็นเครื่องสำอางใครทำเครื่องสำอางฟังดีๆนะครับไม่ใช่ที่กำลังโดนจับอยู่นะอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนั้นนะฮะจิกอะไรสักอย่างนึง ไม่ใช่ยี่ห้อที่เหมือนน้ำตาลลินนะครับ ไม่ใช่ฮะเป็นเครื่องสำอางครับสิ่งที่ทำไปก็คือเขาเขียนบทความครับเราเขียนบทความให้ลูกค้าแต่เราไม่เขียนเชียร์นะเราบอกว่าใบบัวบก
ทำอะไรได้บ้างนี่ใบบัวบกในประเทศไทยมาจากไหนสิ่งที่ได้ครับคนจีนที่เดินผ่านบูธมาถึงปุ๊บด้วยความที่มันไม่เชื่อใจครับแปลเต็มไปหมดเลยนะมันก็เปิดไปตู้ครับแล้วก็อ่านบทความครับอ่านบทความเสร็จเออของดีนี่ว่าซื้อได้แล้วก็ค่อยเดินเข้าบูธเดินเข้าบูธเสร็จปุ๊บความน่ารักครับกลับบ้านเขาก็ไลน์เอ้ยไม่ใช่ขอโทษเขาก็วีแชทมาถามวีแชทไปเขาวีแชทมาถามว่าพรุ่งนี้ยังอยู่ไหมเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาซื้อมีส่วนลดพิเศษหรือเปล่าเรียบร้อยน้องก็ตอบว่าอ๋อเรียบร้อยมีครับพรุ่งนี้ยังอยู่มาเลยมาจริงครับแล้วคนจีนน่ารักด้วยพอเขาเลือกอยากจะซื้ออะไรเขาพาเพื่อนมาซื้อเต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าการลงทุนง่ายๆสร้างฐานข้อมูลมีเขาเรียกว่าเสิร์ชแล้วเจอครับเสิร์ชแล้วเจอมีบทความที่ชัดเจนมีหน้าเว็บที่เขาเปิดขึ้นได้ทำให้เขาเริ่มอยากซื้อผมได้ยินอย่างนี้ครับจันบันนอกจากคุณเข้าใจเขาแล้วเนี่ยคุณมีสตอรี่เล่าเรื่องคุณมีโครงสร้างคุณเข้าใจแพลตฟอร์มหรือว่าเครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตของเขานะครับใช่ครับคุณเรียกว่าทำเป็นขบวนการมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันใช่เพียงแต่ว่าขบวนการของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับต้องสร้างอาคารหรือแบบนั้นเราไม่ต้องสร้างอาคารเราไม่ต้องทำแบบนั้นแต่เรารู้แล้วนี่ว่าเราต้องเล่าเรื่องไว้ที่ไหนเรารู้แล้วนี่เพื่อให้เขาเจอเราต้องไปทำอะไรบ้างแล้วเขาไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะครับครับเขาทำแค่ทำฐานข้อมูลเบื้องต้นหลังจากนั้นตอนนี้ครับข้อดีคือพอออกเอ็กซ์โปปุ๊บนะครับมีบายเออร์มารอเรียบร้อยจากการที่ใช้สินค้าดีครับbuyer อ่ะมันก็แอบเป็นสปายเดินอยู่แถวนั้นแหละครับครับมันก็แอบดูว่าร้านนี้คนเข้าเยอะดูมี potential ก็ติดต่อเข้าแล้วเขาต้องทำอะไรต่อใช่ครับเตรียมลุกเลยแต่ทีนี้ปัญหาถัดมาคุณต้องใจแข็งครับใจแข็ง2เรื่องครับยังไงครับใจแข็งเรื่องที่1จดลิขสิทธิ์ซะโอเคจดเทรดมาร์คให้เรียบร้อยครับถ้าไม่จดผมพูดได้คำเดียวครับสมน้ำหน้าอีกทีนะครับสมน้ำหน้าครับนะครับสมน้ำชัดเจนนะครับคือยังไงครับเขาจะจดแทนเราเลยนะฮะเราจะพูดให้ฟังก็ได้มีร้านขนมหวานอยู่ร้านหนึ่งคนจีนชอบกินมากขึ้นต้นด้วยตัว A ที่ไม่ใช่ before you ด้วยนะร้าน before you แล้วกันรู้จักไหมฮะ before you ตรงข้าม before เฮ้ยพี่รู้จักเหรออ่านั่นแหละคุณพูดตรงๆเลยดีกว่ารู้จักร้าน After You มั้ยฮะไม่ผมไม่พูดผมพูดว่า Before You อ๋อ Before You นะร้าน Before You ร้าน Before You ไปจีนไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมีคนไปจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วจดลิขสิทธิ์คำว่า Before You แล้วก็ขายเบเกอรี่ที่จีนด้วยจบข่าวครับเรียบร้อยเลยใช่แต่ถามว่าเรารู้จักมั้ยคนเจ้าของลิขสิทธิ์เราไม่พูดแล้วกันนะครับครับผมโอเคแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนจดหรือใครไปออกงานไทเฟกครับพอเห็นสินค้าขายดีปุ๊บคุณเชื่อไหมว่าวันรุ่งขึ้นก็โดนเรียบร้อยครับเรียกว่ามีผู้ช่วยจดลิขสิทธิ์แทนเราเลยใช่นะฮะและอันถัดมาครับความใจแข็งอันที่สองคุณต้องนำเข้าแบบถูกต้องนำเข้าแบบถูกต้องคุณต้องนำเข้าแบบถูกต้องครับนำเข้าแบบถูกต้องคืออะไรครับขอ FDA ให้เรียบร้อยไม่ได้ใช้เวลาเป็นปีนะครับจริงๆมาให้ถูกช่องเราใช้เวลาประมาณ6เดือนอาจารย์บันเดี๋ยวก่อน FTA ย่อจาก FDA FDA ย่อจาก Food and Drug อะไรนะเดี๋ยว Association ไม่ใช่ใช่ป่ะ Food and Drug Association คืออย.ครับอย.ขออย.ให้เรียบร้อยครับถ้าเป็นสินค้าประเภทอาหารและยานะใช่ครับนะครับเครื่องสำอางเนี่ยตัวดีแล้วผมจะบอกโอกาสให้มีไบเออร์รออยู่เต็มไปหมดผมพูดคำนี้นะครับมีไบเออร์รอซื้อสินค้าไทยเต็มไปหมดปัญหาคือคนไทยไม่ยอมทำอะไรฮะไม่ยอมจด FDA เพราะคิดว่ามันแพงใจไม่ถึงพูดคำนี้นะครับเพราะใจไม่ถึงไม่ยอมจดแต่ไปใจอ่อนกับอะไรรู้ไหมฮะเอาเข้าแบบสีเทาเอาเข้าสีเทาเคยได้ยินไหมกิโลละ90บาทเดี๋ยวเอาเข้าไปแต่รู้ไหมว่าเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนเพิ่งออกกฎขึ้นมาใหม่การนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตยากขึ้นมากๆทุกวันนี้ไปเช็คเพื่อนให้ดีๆนะครับคนที่บอกว่ามียอดซื้อคำถามคือรอบสองเขาซื้อได้ไหมรอบแรกคุณอาจจะเอาเข้าไปได้นะครับแต่เอาเข้าไปได้นิดเดียวพอมีวอลลุ่มปุ๊บคุณเอาเข้าไม่ได้
เพราะว่าโดนปิดหรือโดนบล็อกเอาไว้ที่ด่านนี้ผมได้ยินว่าอาจารย์บันพูดว่าถ้าทำให้ถูกต้องไปจด FTA ที่จีนให้ถูกต้องนะครับทั้ง2 อย่างก็คือจดลิขสิทธิ์และจด FDA ใช่ครับนะครับผมและหลังจากนั้นครับคุณจะไปออกบูธอีก10งาน20งานโอกาสคุณง่ายขึ้นเยอะเลยไบเออร์เขากล้าเดินมาแล้วบอกเลยให้ฉันมี FDA ฉันจบเรียบร้อยแล้วแค่เห็นไหมทำฐานข้อมูลให้ชัดนี่ผมกำลังดีใจแทนพวกพี่ๆแล้วก็ SME ที่นี่มากๆนะครับอันนี้เขาบอกเคล็ดลับแล้วก็เป็นทางลัดให้เราเลยนะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับอ่ะต่อครับได้ครับครับขอ FDA ให้เรียบร้อยที่เหลือครับอยากจะไปเปิดเถาเปาเปิดทีมอลเปิดได้เลยครับเพราะคุณเอาสินค้าเข้าถูกกฎหมายแล้วไปหาแวร์เฮาส์ไปหาคลังสินค้าวางให้เรียบร้อยทุกวันนี้โจทย์ทุกคนมาหาผมเยอะมากครับใจร้อนจะเปิดเถาเปาได้ไหมอาจารย์จะเปิดเถาเปาผมก็บอกได้คำเดียวบอกเปิดได้แล้วผมก็มีคำถามเท่ากับส่งสินค้ายังไงวะด้วยความใจร้อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งจากไทยไปผมก็พูดคำเดียวได้มึงแน่ใจเหรอค่าส่งเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่ครับอาจารย์ตั้มคือถ้าส่งนะครับค่าส่งต่อชิ้นนะครับถ้าบินไปเนี่ยก็ประมาณ800กว่าบาทต่อชิ้นถามว่าผลิตภัณฑ์ของเราอันนึงเนี่ยถ้าเป็นแชมพูหรือว่าจะเป็นของราคา200กว่าบาทบวกอีกค่าขนส่งอีก800กลายเป็น 1,000 ขายได้ไหมครับไม่ได้ถ้าขายได้ผมให้คุณอมขี้หมามาพ่นใส่หน้าผมเลย ผมจะยืนอยู่เฉยๆด้วยมันขายไม่ได้มันเปิดได้ครับมันทำได้แค่ว่ามีแต่สุดท้ายลืมคิดเรื่องโลจิสติกไปนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากฝากไว้ครับหรือว่าถ้าเกิดคิดเนี่ยคิดให้มันเป็นขบวนการคิดให้เบ็ดเสร็จไปเลยใช่ครับผมถามนิดนึงถ้าวันนี้เนี่ยฟังมาแล้วเนี่ยโอ้หลายเรื่องเลยเกินเราต้องแบบทำไงดีจะเริ่มยังไงพอเข้าใจคร่าวๆนะแต่ว่าพอไปทำจริงเป็นไงครับยากเงี้ยเนาะลืมเนาะนะครับต้องทำยังไงครับอาจารย์เหมือนปูมาเลยนะครับครับผมก็ต้องทำยังไงครับจริงๆแล้วพวกนี้มีหลักการมีวิธีการง่ายๆนะครับไปดูในเว็บไซต์เราหรือของเราเองปกติที่เราบริการให้ลูกค้าเราอะครับครับเราก็บริการทำแบบนี้แหละครับทำฐานข้อมูลให้เขาเรียกว่า SME package ผมก็จะสร้างดีเทลให้เรียบร้อยขึ้นมาให้จบเลยว่าโซเชียลมีเดียให้มีนะเว็บไซต์ให้มีนะเสิร์ชให้เจอนะและผมจะบอกทุกคนว่าพี่ครับใจแข็งๆไปด้วยกันทำเทรดให้เรียบร้อยจบ FDA แล้วเรามั่นใจว่าเราหาไบเออร์ให้ท่านได้ง่ายมากเรียกว่าเป็น one stop service เลยใช่แต่สินค้าท่านต้องเป็นสินค้าที่คนจีนอยากได้ด้วยนะครับครับผมเช่นสมมติเราทำอะไรเดียวทุเรียนกวนครับโอ้โหนี่ไม่กินมันหวานไปไม่ชอบก็เลือกสินค้าที่ใช่ด้วยนะครับแล้วโอกาสมันมาแน่นอนครับอย่างสมมติข้าวซอยได้ไหมครับอาจารย์ข้าวซอยนี่ต้องเลือกคุณค่าให้ดีๆว่าเอาเข้าในฐานะอะไรเอาเข้าในฐานะของฝากของแปลกหรือของกินประจำวันไปโพสิชันนิ่งตรงนี้ให้ดีๆครับเอาเข้าได้ครับไส้อั่วล่ะจานอะไรนะฮะไส้อั่วมันเน่าไหมครับ ต้องเลือกสินค้าให้ดีด้วยเลือกให้เจอเลือกด้วยอันนี้ก็ลำบากใจเช่นยาลดความอ้วนขออนุญาตผมไม่ทำอาหารเสริมไม่ทำเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีข้อจำกัดข้อห้ามเยอะพอสมควรนะครับเรียกอาหารอภินิหารอะไรพวกนี้เราจะพยายามไม่ทำเลยว่าสู้ของเขาไม่ได้มั้งเนี่ยฮะคืออภินิหารเราอาจจะไม่เยอะแต่เราเห็นว่าคนไทยผลิตสินค้าเก่งแล้วดีมานด์ที่ฝั่งจีนมันเยอะจริงครับฉะนั้นเอาของที่เขาอยากได้จริงๆครับแล้วผลิตออกมาเข้าไม่ถูกช่องโอกาสมีอยู่แล้วครับเรียกว่าทำไม่ถูกราคาด้วยนะครับต้องให้มั่นใจว่าราคาเขาได้แข่งขันได้ถูกต้องครับนะครับผมโอเคผมคิดว่าหลายๆท่านวันนี้คงได้รับความรู้เคล็ดลับนะครับแล้วก็ช่องทางโครงสร้างต่างๆหรือแม้แต่เครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องมือทางมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ต่างๆวันนี้นะครับไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามหลายๆอย่างคิดว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจริงๆมากเลยล่ะนะครับผมดีใจแทน SME ที่นี่ทุกๆคนเลยนะครับมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไว้ไหมครับทั้งสองท่านให้จะตั้มฝากดีกว่าครับครับผมเข้าใจว่าฟังมาหลายอย่างมันเยอะไหมครับเยอะเรารู้สึกยากไหมครับ
รู้สึกยากใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้นะครับก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นก้าวและก้าวแรกให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยเรานะครับเวลากลับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เราก็ดีหรือว่าจะเสิร์ชหาข้อมูลเองก็ดีนะครับควรจะเสิร์ชนี่ครับเวปัวป่ายตู้วีแชทสามตัวนี้คือสามตัวหลักสำคัญที่จะครองใจคนจีนทางด้านออนไลน์นะครับเริ่มต้นจากสามตัวนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวมันจะโฟลว์มาเองนะครับผมอ่ะจานบันทิ้งท้ายไปไหนครับวันนี้ได้ครับสำหรับผมทิ้งท้ายวันนี้นะครับ เราพยายามจะบอกว่าอันที่หนึ่งเลยครับเราเข้าใจคุณค่าว่าลูกค้าที่เราพูดถึงเขาอยากได้อะไรเรามีช่องทางที่ชัดเจนเราสามารถสื่อสารกับเขาได้ว่าเขาอยากได้อะไรและผมขอไปให้ถูกต้องครับมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการอยู่อย่าใจร้อนผมเตือนอย่างนี้นะครับอย่าใจร้อนมีหลายคนใจร้อนนะครับแล้วเฟลเยอะพอสมควรฉะนั้นตรงจุดนี้ครับไม่ใช่เรื่องยากแค่ข้อแรกอย่าใจร้อนไม่มีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ก่อนจบครับ stronger โอ้ขอรวนๆหน่อยครับยืนทุกท่านครับยืนขึ้นมายืนนั่งขึ้นกันดีกว่ายืนหน่อยครับยืนหน่อยครับให้กำลังใจอาจารย์หน่อยเนาะไม่ใช่กำลังใจฮะเดี๋ยวจะหลับครับมายืนนิดนึงฮะยืนแล้วขอดังๆก่อนจบหน่อยนะครับครับพร้อมไหมฮะดูท่าทางเครียดมากเลยนะครับฟังดูอ่ะหมุนไหล่นิดนึงนะครับหมุนไหล่หน่อยหมุนไหล่บิดตัวนิดนึงบิดตัวบิดตัวหน่อยนะครับเอามือซ้ายครับจับหูขวาครับบิดมือซ้ายจับหูขวาเอาหูขวาจับมือซ้ายได้ไหมไม่ได้นะฮะแล้วก็เอามือขวาจับหูซ้ายเพื่อนนะครับนวดหูอันนี้นวดจริงแล้วเนี่ยโอเคแล้วถ้าพร้อมครับขอวอร์ม stronger ปังปังปังเดี๋ยวน้องต้องอัดวิดีโอแบบขอเสียงดังๆให้มันเข้ากล้องอันนั้นแหละเอาเสียงดังๆเข้ากล้องหน่อยนะครับ stronger แล้วต้องแบบ stronger ปุ๊บต้องปังปังปังได้หรือได้ครับได้นะครับพร้อมไหมครับไม่กล้องอะพร้อมไหมพร้อมนะเราอะพร้อมไหมมีนะโอเคพร้อมนะครับ stronger ปังปังปังขออีกทีครับ stronger ปังปังปัง stronger stronger ปัง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 ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอได้เสียงกุ๊บกิ๊บด้วยครับผมครับผม